ก็เรามาฟังทำกันก็อุตส่าห์สละเวลาหลับเวลานอนได้มาฟังทำกันเพราะว่าธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของที่ละเอียดอ่อนที่เราจะต้องเข้าใจการที่ไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่ละเอียดที่ถ้วน เราก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามทางอันถูกต้องได้เท่ากับว่าคนเราเกิดมานี่ก็คือทุกข์ก็คือทุกข์ทางใจนั่นเองทุกข์ทางใจนี้ยังไม่ได้จบแค่ง่ายๆตอนที่เราตายเมื่อตายไปแล้วเนี่ยใจของเราที่ไม่ได้ฝึกหรือฝึกไม่พอก็นำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดนะ ขึ้นอีกเท่ากับว่ามันไม่ได้ยุติที่ตายยุติเพียงแต่ว่าร่างกายเท่านั้นเองแต่ส่วนใจนั้นยังไปต่อเพราะอะไรเพราะว่ามีกิเลสของเราที่เป็นเชื้อเป็นยางเหนียวเป็นพืชที่จะต้องงอกงามต่อไปอันนี้ก็เรียกว่าเวียนว่ายตายเกิด ทำให้เราเนี่ยหยุดไม่ได้ทั้งๆที่อยากจะหยุดก็ไม่สามารถจะหยุดได้เพราะว่าเราไม่มีอิทธิพลไม่มีอำนาจอะไรที่ยิ่งกว่าธรรมชาติเหล่านั้นธรรมชาติเหล่านั้นเป็นผู้มีกำลังมีอิทธิพลมีกำลังที่ขับเคลื่อนไปเราจึงว่าถูกบทขยี้หรือถูกจูงไปสู่อำนาจของเขาจึงว่ากำลังอะไรที่มีอยู่จะต้านทานสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ได้ง่ายๆเท่ากับว่าคนเราเนี่ยจะต้องมีความภาคความเพียรฝึกฝนอบรมตนของตนในเมื่อเรามีชีวิตอยู่เนี่ยให้พ้นไปการพ้นไปการหลุดไปจากสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละคือความอิสรภาพ นะความอิสรภาพที่เราไม่เคยมีมาก่อนว่าใจของเราเนี่ยทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยมันไม่ได้หยุดได้หย่อนในการที่จะไปซึ่งดูเหมือนว่าเราเหมือนถูกอำนาจอะไรที่ขับเคลื่อนจิตใจของเรานั้นไปอยู่ตลอดเราไม่อยากไปก็ไปเราไม่อยากคิดก็คิดซึ่งอำนาจเหล่านั้นเนี่ยเขาเรียกว่าตัณหานั่นเอง ตัณหาย่อมขับเคลื่อนนรชนไปย่อมผลักดันผลักใสนรชนไปให้ไหลไปสู่อำนาจตัณหาก็คือความอยากความอยากของจิตใจของเรานี่มันมากไปแล้วก็อยากจะไปไปแล้วก็อยากจะไปจนเจ้าตัวนี้ไม่อยากจะไปแต่ก็ต้องไปเหมือนบุคคลที่ เขาเรียกว่านายโคคาดที่จูงโคเข้าสู่ที่ฆ่าทุกอย่างก้าวของโคนั้นไม่อยากไปแต่จำเป็นต้องไปเพราะถูกจูงจมูกไปนั่นเองรู้หรือว่าการไปนั้นจะนำไปสู่ความตายแต่ก็ไม่สามารถที่จะหนีความเป็นอย่างนั้นได้อันนี้จึงว่าคนเราเกิดมาเนี่ย ถูกกิเลสได้พาไปตลอดซึ่งเราจะหยุดยั้งหรืออำนาจใดๆที่จะหมุน ออกจากสิ่งนั้นเนี่ย ไม่ได้โดยง่ายการที่จิตเราหมุนไปทางโน้นเนี่ยเหมือนกงล้อที่หมุนไปเขาเรียกว่าวัฏจักรซึ่งเป็นการสืบต่อหมุนไปทางโลกก็คือการเวียนว่ายตายเกิด และกงล้อเดียวกันนั่นเองซึ่งจะหมุนกลับด้านกลับไปทิศหนึ่งทางหนึ่งเขาเรียกว่าธรรมจักรนั่นเองฉะนั้นวัฏจักรกับธรรมจักรก็คือกงล้อเดียวกันหมุนข้างหนึ่งก็จะเป็นไปอีกข้างหนึ่งทิศทางหนึ่งหมุนไปอีกตรงข้ามก็จะไปอีกทิศทางหนึ่งจึงว่าการไหลไปการหมุนไปนั้นลงต่ำไปเรื่อยๆเนี่ยล้อมันก็กิ้งเองวิ่งเอง
ส่วนธรรมจักรนั้นเราต้องเข็นขึ้นไปเหมือนเข็นคกขึ้นเขานั่นเองจึงว่าทำให้เราเนี่ยปฏิบัติโดยยากโดยลำบากซึ่งเราต้องใช้เลี้ยวแรงมากถึงจะหมุนธรรมจักรนั้นต่อไปธรรมชาติจิตของคนเราทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าไหลลงต่ำก็เหมือนคกไหลลงเขาแต่เราเนี่ยจะเข็นคกเนี่ยขึ้นเขาก็เลยว่าจะต้องใช้ความพยายามแต่ถ้าเราถึงยอดเขาได้เนี่ยนั่นคือความสำเร็จของเราจึงว่าทางธรรมเนี่ยจึงเข็นคกขึ้นเขาเราจำเป็นจะต้องเข็นเพราะไม่มีทางเลือกอื่นเลยนะทางเลือกอื่นเลยธรรมชาติของจิตใจของเราเนี่ยเขาเรียกว่าไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆเนี่ยเราจะเห็นได้ต่อเมื่อเราติดตามเฝ้าดูอาการของจิตทุกอย่างเราจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยในโลกนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนว่าการไปของสิ่งเหล่านั้นจะไปด้วยพละการแต่สิ่งเหล่านั้นจะเจริญอยู่ได้เป็นได้เนี่ยเขาเรียกว่าอาศัยเหตุและปัจจัยเหตุและปัจจัยนั่นเองจึงว่าเขาจึงเติบโตอยู่ได้เป็นอยู่ได้เช่นว่าต้นไม้ใบหญ้าทั้งหลายเนี่ยจะตั้งอยู่ได้ก็อาศัยน้ำอาศัยดินอาศัยอาหารหล่อเลี้ยงเขาถึงต้องงอกงามอยู่ได้แต่ถ้าเกิดว่าจิตเราก็เหมือนกันอาศัยอาหารอาศัยเหตุปัจจัยหล่อเลี้ยงกิเลสเราจึงงอกงามนะอันนี้ก็เรียกว่าการที่จะอะไรจะตั้งอยู่ได้เนี่ยเขาเรียกว่าอาศัยเหตุปัจจัยที่ทำให้เขามีอยู่ตั้งอยู่เหมือนกับว่าเราจะทำสงครามกันถ้านักต่อสู้ทั้งหลายเนี่ยเขาจะคิดว่าการต่อสู้การสู้รบนั้นเป็นการห้ำหั่นกันก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะรบอย่างเดียวเพราะข้าศึกที่มาเนี่ยเขาเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยจะตั้งอยู่ได้เนี่ยเพราะอาศัยเหตุปัจจัยก็คือเสบียงอาหารฉะนั้นเราจะเห็นว่าการทำสงครามกันเนี่ยเขาไม่ได้ทำสงครามกันโดยตรงอย่างเดียวเขาจะมองว่าข้าศึกทั้งหลายที่ตั้งอยู่ได้นั้นก็อาศัยว่าเขาเรียกว่ากองทัพเดินด้วยท้องอาศัยอาหารอาศัยเหตุปัจจัยหล่อเลี้ยงข้าศึกจึงแข็งแกร่งแต่ถ้าสิ้นเหตุปัจจัยเหล่านั้นได้เนี่ยข้าศึกนั้นก็พ่ายแพ้ไปนะก็อ่อนแอนั่นเองทีนี้ว่าทุกอย่างเนี่ยเขาเรียกว่ามีอาหารอยู่แม้แต่กิเลสเราเนี่ยที่ครองหัวใจเรามานานก็มีอาหารเหมือนกันคนเราทุกคนเกิดมาจะอยู่ได้เป็นวันๆก็มีอาหารเหมือนกันนะก็เรียกว่าอาหารเนี่ยเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตเราประจำวันถ้าเราไม่มีอาหารคนเราก็ต้องตายแสดงว่าอาหารทำให้เรานี้เติบโตหรือว่ามีชีวิตอยู่ได้ชั้นใดก็เหมือนกันว่ากิเลสของเรานั้นก็มีอาหารเหมือนกันนะเขามีอาหารของเขาถึงตั้งอยู่ได้เท่ากับว่าเราทำสงครามครั้งนี้เนี่ยเราไม่ได้ต่อสู้รบกับกิเลสโดยตรงอย่างเดียวเราจะต้องตัดอาหารเขาอาหารของข้าศึกนั้นก็มีมากมายที่เราจะต้องทำสงครามด้วยแล้วก็ตัดเสบียงอาหารของเขาด้วยเหมือนกับว่าฟืนเป็นอาหารของไฟตั้งอยู่ได้เพราะมีฟืนนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าฟืนนั้นไม่ไปไม่มีไม่เติมไม่ก็เอาใส่ไฟนั้นก็ตั้งอยู่ได้ระยะหนึ่งเมื่อไฟหมดฟืนไฟหมดเชื้อไฟก็ถึงความมอดลงนะไม่ได้ไหม้ต่อไปแสดงว่าอะไรอะไรทุกอย่างในโลกนี้เราสังเกตดูแล้วเนี่ย
เขาจะมีอาหารของเขาอยู่อันนี้เขาเรียกว่าเราหาเหตุหาปัจจัยของการต่อสู้ของกิเลสเนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดว่าเราจะต่อสู้กับกิเลสอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่ากิเลสเองก็ต้องมีอาหารเราจะต้องมีการตัดเสบียงอาหารของกิเลสทีนี้ว่าการตั้งอยู่ได้ของคนทุกคนเนี่ยก็ตั้งอยู่ได้เพราะอาหารก็คือตัวเราเนี่ยอาศัยอาหารเป็นอยู่เนี่ยก็เรียกว่าอาหารหยาบร่างกายนี้เป็นของหยาบก็ต้องอาศัยอาหารหยาบก็เรียกว่าอาหารหยาบเขาเรียกว่ากาวลิงกลาหารอาหารคือคำข้าวข้าวสุกขนมสดที่หล่อเลี้ยงเราชีวิตเราแต่จิตดวงนี้เนี่ยก็มีอาหารของเขาตั้งอยู่ได้เขาเรียกว่ามโนสัญเจตนาหารนะมโนสัญเจตนาหารนะผัสสะหารวิญญาณอาหารเขาเรียกว่าอาหารของจิตก็คือผัสสะอาหารของจิตนั้นก็คือความคิดมโนสัญเจตนาอาหารคือการปรุงแต่งผัสสะอาหารมโนสัญเจตนาอาหารกาวลิงกลาอาหาร วิญญาณอาหารผัสสะอาหารมโนสัญเจตนาอาหารวิญญาณอาหารคืออาหารของจิตสมมติว่าจิตเราคิดในอารมณ์ใดขณะนั้นอารมณ์นั้นเจริญอยู่ขณะนั้นเวลานั้นเราก็คิดเพิ่มเข้าไปในอารมณ์เดียวกันแล้วก็คิดอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆความคิดของเราก็ถึงตั้งอยู่ได้ความปรุงแต่งของเราก็ตั้งอยู่ได้ความคิดใดที่มีอยู่แล้วเนี่ยและเราก็ยังคิดเข้าไปในอารมณ์นั้นๆความคิดชนิดนั้นๆเพิ่มเข้าไปอีกนั่นคือการเติมฟืนเข้ากองไฟเมื่อไฟเนี่ยลุกอยู่แล้วด้วยฟืนเดิมก็ลุกอยู่แล้วแต่เราก็ยังเอาฟืนใหม่เนี่ยเติมเข้าไปอีกผลออกมาก็คือไฟก็กองใหญ่ขึ้นไปอีกความคิดที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมันมีอยู่แล้วเมื่อมันมีอยู่แล้วเราก็ยังคิดเพิ่มเข้าไปอีกความคิดนั้นก็งอกงามในใจเราความปรุงแต่งนั้นก็งอกงามในใจเราต่อไปอีกแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราคิดเรานึกเราปรุงแต่งมากมายทำให้จิตเราไม่สงบแต่เราก็พยายามหนีเขาก็ไม่รอดและก็ยังอยู่ในความคิดความนึกนั้นเพิ่มเข้าไปอีกแล้วมันจะจบได้อย่างไรเวลาทำสมาธินี้ก็เพียงแต่ว่าเรากั้นเราห้ามจิตของเราเนี่ยไม่ให้คิดก็เพียงแต่ว่าเราสกัดกั้นความคิดของเราให้หยุดลงก็เป็นการหยุดชั่วขณะเท่านั้นเองเมื่อจิตนั้นออกจากความสงบนั้นก็ยังไปต่อไปอีกเมื่อมันไปแล้วเราก็ยังตามมันไปอีกเพิ่มเข้าไปอีกแล้วเราจะหาทางจบทางยุตินั้นได้อย่างไรแสดงว่าความคิดอันใดก็แล้วแต่ความปรุงแต่งอะไรก็แล้วแต่นั่นเองเป็นผัสสะอาหารนะผัสสะอาหารแล้วผัสสะอาหารคือการกระทบสัมผัสแล้วก็ปรุงแต่งไปก็เป็นมโนสัญเจตนาหารเมื่อปรุงแต่งไปวิญญาณก็ตั้งสู่ในอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นก็เป็นวิญญาณอาหารก็เป็นอาหารคือวิญญาณคือการรับรู้จิตนั้นได้อาหารทั้งสามนี้ก็งอกงามต่อไปเราถึงได้ว่าตั้งแต่เกิดมาเราความคิดของเราเนี่ยก็คิดก็นึกอยู่อย่างนั้นมานานแล้วเราก็หาเรื่องหาเหตุปัจจัยที่จะคิดต่อไปอีกปากส่วนหนึ่งก็บ่นว่าทุกข์ทุกข์
แต่ส่วนหนึ่งก็เพิ่มพูนเข้าไปอีกปากก็บ่นแต่ตัวเองก็เพิ่มความคิดเข้าไปอีกในเมื่อสิ่งใดที่ควรจะคิดก็คิดส่วนใดที่คิดเลยเถิดคิดที่ไม่จบก็บ่นว่ามันทุกข์กลายเป็นว่าเราทั้งบ่นทั้งค่ำควรว่าทุกข์แต่ก็ยังตามความคิดอยู่นั่นเองยังเพิ่มพูนความคิดอยู่นั่นเองถึงแม้เราทำสมาธิไปก็เป็นความยากลำบากต่อการที่จะสงบระงับแล้วเราก็พยายามที่จะบังคับจิตให้สงบนิ่งลงไปให้ได้ด้วยความวิริยะอุตสาหะเราก็จะพบความสงบขึ้นมาได้บ้างนะแล้วก็เมื่อความสงบนั้นเกิดขึ้นมาได้บ้างเป็นบางครั้งก็เสื่อมไปเมื่อออกสมาธิมาก็ยังไปอีกไปมากๆก็เสื่อมเข้าสมาธิไม่ได้ดังนั้นสมาธิของเราจึงได้ว่าตั้งอยู่ได้ไม่นานนะตั้งอยู่ได้ไม่นานก็พลันหายไปแล้วก็ก่อสร้างใหม่เดี๋ยวก็หายไปอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราออกจากสมาธิเราแล้วความคิดความนึกต่างๆที่เรามีอยู่เราก็ยังเพิ่มพูนเพิ่มเติมตามเข้าไปต่อไปอีกมันเหมือนกับว่าถึงเวลาที่จะไฟเนี่ยลุกขึ้นมาเราก็งดเติมฟืนแต่เมื่อมันจะดับมันจะกำลังจะมอดจะไหม้จะกำลังจะมอดอยู่เราก็เติมฟืนใหม่เข้าไปอีกไฟนั้นก็ได้เชื้อลุกขึ้นต่อไปอีกลุกมากๆความดับก็ไม่สามารถจะดับได้อันนี้คือนักปฏิบัติว่าการปฏิบัติของเรานั้นก็คือเราให้อาหารเขาตลอดถึงแม้เราจะเข้าสมาธิงดการให้สักระยะหนึ่งแต่ออกจากสมาธิเราก็ให้อีกแล้วก็เลยว่าการไปของจิตก็เลยมีกำลังขึ้นไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดเท่ากับว่านักปฏิบัติหลายท่านเนี่ยยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ว่าการที่เราออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยเราก็ยังไปสู่อำนาจเขาเติมเชื้อเติมฟืนเข้าไปในกองไฟอีกทำให้เราเนี่ยไม่พบจุดจบของปัญหานะเราสังเกตไหมว่ากว่าจิตเราจะเป็นสมาธิได้เนี่ยเราก็ทำมากมายยากลำบากที่เราฝึกจิตให้นิ่งเนี่ยและการนิ่งของเรานั้นน่ะนิ่งโดยที่ไม่ค้นหาสาเหตุอะไรเลยเพียงแต่ว่ามันคิดก็พยายามระงับไว้ห้ามความคิดของตนอยู่เสมอเพื่อไม่ให้จิตของเราเนี่ยไหลไปตามความคิดในที่สุดเราก็สงบโดยที่ไม่ได้ค้นคว้าหาเหตุหาผลอะไรเลยเพียงแต่ว่าคิดไปก็พยายามระงับไว้ในที่สุดเราก็สงบลงได้ก็จริงแต่เมื่อออกมาก็เขาก็ไปอีกเราก็ระงับไม่อยู่แหละตอนนี้ไหนๆเมื่อเรางับไม่อยู่เราก็เลยว่าต้องตามน้ำไปตามน้ำก็คือตามจิตไปตามดูตามรู้มันไปก็ดีหรือเฉยมันก็เฉยก็ต่อเขาก็ดีถึงจะเฉยยังไงเขาก็ยังไปอยู่นั่นเองหรือเห็นความคิดเนี่ยเกิดขึ้นดับอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ยังไงจิตก็คิดอยู่นั่นเองนะแล้วก็ในที่สุดก็หาทางออกเรื่องนี้ไม่ได้ก็คือออกมาจากสมาธิจิตก็ไปถึงเราจะมองว่าการไปของจิตเป็นเช่นนั้นเป็นธรรมดาของเขาที่เป็นเช่นนั้นจิตก็ยังไปไม่จบเลยมันไม่ใช่ธรรมดาแล้วล่ะบางคนก็เห็นว่ามันเป็นธรรมะนะคิดแล้วก็ดับธรรมะเขาไม่ได้เห็นแบบนั้นหรอกเขาต้องดับไปเลยการเห็นอย่างนั้นมันเท่ากับการไม่ได้ฝึกอะไรเลยหรือการไม่ได้ระงับอะไรเลยก็เรียกว่าเห็นตามน้ำนะเห็นไปตามน้ำตามเนื้อมันเนี่ยไหนๆห้ามไม่อยู่ก็มองเป็นธรรมะซะเลยเหมือนกับว่าจิตของเรานั้นเราห้ามไม่อยู่ก็เลย
ปล่อยไม่ปล่อยก็ต้องปล่อยเพราะเราลังไม่อยู่แล้วห้ามไม่อยู่มันก็เลยไปเมื่อไปก็เลยมองเป็นลักษณะธรรมะไปความจริงไม่ใช่ธรรมะนะตรงนั้นมันเป็นการมองที่ตัวเองแก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยมองตามน้ำและก็ไม่ใช่ธรรมะแต่ตัวเองก็จะเสียความรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมะได้ยังไงเพราะเราก็ทำเป็นสมาธิอยู่เหมือนกันก็เลยมองสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมะนั้นให้เป็นธรรมะขึ้นมาเพื่อว่าตัวเองจะได้อะไรบ้างนั่นเองไม่ได้อะไรเฉยก็เหมือนว่าไม่ได้ก็กลายเป็นว่าเป็นธรรมะความจริงมันไม่ใช่นะไม่ใช่ธรรมะมันเป็นอารมณ์มันเป็นสังขารมันเป็นวิญญาณมันเป็นความปรุงแต่งทีนี้ว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยตัวเองก็ไม่รู้ว่าการปรุงแต่งซ้ำซากไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นการให้อาหารจิตเมื่อจิตได้กำลังได้อาหารก็มีกำลังมากขึ้นคิดต่อไปก็กลายว่าเข้ามาสู่วงจรเดิมเดิมที่เรามีอยู่เพราะอะไรเพราะว่าคนนั้นไม่เข้าใจระบบของอริยสัจสี่ไม่เข้าใจการที่จะแก้ปัญหาฉะนั้นเท่ากับว่าเราเพียงแต่ว่าจะข่มจะขี่อารมณ์ของเราเนี่ยให้สงบระงับโดยวิธีบังคับอย่างเดียวเนี่ยจิตไม่ยอมรับหรอกแล้วยอมรับไม่ได้เขายังไงยังไงเขาก็ไม่หยุดถึงแม้ว่าจะหยุดชั่วครั้งชั่วครู่ชั่วขณะแต่เมื่อออกสมาธิเขาก็ต้องไปนะจริงๆแล้วเนี่ยพระยาเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้านี่ก็คือหยุดเลยหยุดแล้วหยุดเลยหยุดทั้งหมดมันต้องหยุดสิถ้าไม่หยุดก็คือไม่ใช่พระยาเจ้านั่นเองนะจิตเนี่ยไม่ใช่หยุดแค่สมาธิหยุดทุกเวลานาทีเพราะอะไรเพราะว่าจิตนั้นไม่มีอาหารเหมือนรถหมดน้ำมันเหมือนตะเกียงหมดน้ำมันไฟนั้นก็มอดลงไปไฟอาศัยน้ำมันอาศัยเชื้อนั่นเองจึงติดอยู่เมื่อเชื้อไม่มีไฟก็ตั้งอยู่ไม่ได้ทีนี้ว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องเท่านั้นก็คือการเจริญมรรคนั่นเองนะอบรมมรรคนั่นเองทีนี้มรรคเนี่ยเป็นทางเดินอันประเสริฐนะแสดงว่าคนทุกคนเนี่ยก็เดินทางไปตามโลกอยู่แล้วเขาเรียกว่ามิจฉามรรคก็เป็นมรรคเหมือนกันเขาเรียกว่ามิจฉามรรคนะมิจฉตะมิจฉตะหรือมิจฉาแปลว่าผิดทางเดินที่ผิดทุกคนเนี่ยเดินทางมากับวัฏสงสารเนี่ยเขาเรียกว่าเดินทางผิดมาก่อนเมื่อเดินทางผิดผลออกมาก็ผิดนะเมื่อเดินทางผิดเนี่ยผลออกมาก็ผิดทำให้เราเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดมากมายทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเพราะเราไม่ได้เดินทางถูกก็คือสัมมามรรคสัมมามรรคเนี่ยเขาเดินไปทางไหนก็เป็นมรรคเหมือนกันก็เป็นทางเดินแสดงว่าทุกทั้งหมดเนี่ยเกิดจากการเดินทางของจิตไปตามวัฏสงสารเมื่อการเดินทางเนี่ยทำให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดหรือไปตามอารมณ์ต่างๆที่ปรุงแต่งไปทางธรรมนี่ก็เดินทางเหมือนกันเขาเรียกว่าเดินทางทิศทางตรงกันข้ามเขาเรียกว่าสัมมามรรคทีนี้การประพฤติปฏิบัติที่เราทำสมาธิกันนั้นยังเป็นเพียงระงับเป็นคานข่มขี่จิตยังไม่ได้เดินทางที่แท้จริงเป็นการหยุดการเดินทางหยุดแต่หยุดชั่วขณะชั่วครั้งชั่วคราวชั่วเวลาโดยการบังคับไว้
เหมือนรถที่วิ่งไปหยุดด้วยการที่เบรกแต่เมื่อไม่เบรกแล้วมันก็วิ่งต่อไปอีกการยุติของการวิ่งยังไม่ได้มีไม่ได้หยุดตรงแค่นั้นเอาเป็นว่าสมาธิที่เราทำนั้นหยุดเพียงชั่วครู่ชั่วยามชั่วคราวนั่นเองแต่รถก็ยังมีน้ำมันอยู่คนขับก็ยังจะต้องขับต่อไปก็กลายเป็นว่าหยุดชั่วขณะหยุดชั่วชั่วคราวซึ่งอริยมรรคหรือการเดินทางที่ถูกต้องก็คือการทำลายรถซะทำลายเหตุปัจจัยก็คือทำลายอาหารก็คือน้ำมันซะทำลายคนขับซะทำลายทุกอย่างเหมือนกับว่าเรามาลื้อรถนั่นกระจัดกระจายจนไม่มีชิ้นที่จะเป็นรถอะไรเขาเรียกว่าทำลายหรือกระจายซะนะกระจัดกระจายไปรถก็ไม่เป็นรถเหตุปัจจัยต่างๆก็สิ้นนั่นถึงความว่าการวิ่งของรถไม่มีอีกแล้วนะไม่มีอีกแล้วท่านเปรียบเหมือนว่าเมื่อเด็กน้อยเนี่ยยังมีความยินดีเล่นในเรือนฝุ่นมีกระทงน้อยมีอะไรน้อยๆตามเด็กตามภาษาที่เล่นฝุ่นกันทำบ้านน้อยๆทำเรือน้อยๆทำไถน้อยๆตราบใดเขายินดีในเรือนฝุ่นนั้นอยู่เด็กน้อยนั้นก็มีความรักความทนุถนอมความประคับประคองเรือนฝุ่นนั้นด้วยความรักความพอใจแต่เมื่อเด็กน้อยนั้นเบื่อในการเล่นย่อมขยี้ย่อมทำลายย่อมรื้อกระจัดกระจายในเรือนฝุ่นนั้นออกไปอันนี้ก็เหมือนกันว่าเราจะทำลายระบบสิ่งที่ก่อขึ้นมาเนี่ยให้พังพินาศก็คือว่าทำลายโดยการใช้มรรคมรรคคือการเดินทางของจิตที่อย่างถูกต้องเท่ากับว่าการฝึกสมาธิของเราเนี่ยไม่ใช่มรรคนะเป็นเพียงแต่ว่ายับยั้งจิตชั่วคู่ชั่วหยาบเรามาฝึกสมาธิกันเนี่ยจิตเราสงบจริงแต่สงบชั่วครู่ชั่วขณะชั่วคราวยังไม่ใช่หยุดที่แท้จริงแต่หยุดเพื่อจะไปต่อเหมือนรถที่หยุดในการเบรกหรือห้ามล้อแล้วก็จะไปต่อไปรถนั้นยังไม่ได้รื้อกระจัดกระจายอะไรนะอันนี้ก็คือว่าการหยุดของจิตเราเนี่ยหยุดลักษณะว่าหยุดเพื่อจะไปไม่ใช่หยุดเพื่อหยุดหยุดเพื่อการทำลายอะไรไม่มีทีนี้อริยมรรคเนี่ยท่านปฏิบัติอย่างไรท่านฝึกอย่างไรอริยมรรคนี่ก็คือการฝึกการปฏิบัติก็คือว่าตอนนี้ไปเนี่ยเราคิดว่าถ้าเรามีความปรุงแต่งมีความคิดความนึกความเป็นอารมณ์อยู่แล้วเนี่ยเรายังจะเพิ่มพูนความคิดของเราให้มากขึ้นอีกเนี่ยไม่ได้แน่ไม่ได้นั่นเท่ากับว่าเรามีฟืนเติมเข้ากองไฟอยู่แล้วแล้วเราจะต้องเติมฟืนเข้ากองไฟต่อไปเนี่ยคงไม่ได้แน่ไฟคงจะไม่ถึงคราวที่จะต้องดับไม่ถึง ไม่ถึงการดับของไฟแน่นอนเท่ากับว่าตอนนี้ไปเนี่ยเราจะงดฟืนที่จะเข้ากองไฟนั้นซะโดยการพยายามจะไม่เติมฟืนเข้าไปอีกแล้วฟืนที่มีอยู่ไฟที่ลุกอยู่นั้นจะต้องให้ขาดฟืนฟืนนั่นเองเป็นอาหารของไฟเราจะไม่ให้อาหารเขาอีกต่อไปเท่ากับว่ามรรคมีองค์แปดเนี่ยท่านจะปฏิบัติอย่างนี้ว่าตอนนี้ไปเนี่ยความคิดของเราเนี่ยเป็นทุกข์เหลือเกินตอนนี้ไปเราจะห้ามความคิดของเราเนี่ยไม่ให้มันคิดเรื่องอะไรทั้งสิ้นเรื่องอะไรอะไรทั้งหมดที่มันเป็นภายนอกที่ไหลไปสู่ภายนอกก็คืออายตนะทั้งหก
ตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นกายใจบ้างเราจะไม่ให้ไปในอารมณ์เหล่านั้นเพราะเมื่อไปแล้วก็ไปเล่าไปแล้วก็ไปอีกการที่สุดจะการทำที่สุดของทุกข์จะมีได้อย่างไรแม้แต่คนที่ทำสมาธิมาแล้วออกมาจากสมาธิก็ยังตามดูตามรู้อีกตามมันไปอีกการจบสิ้นของการไปจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้ความหยุดของจิตจะไม่มีแน่นอนเอาเป็นว่าตอนนี้ไปตั้งแต่บัดนี้นั่นเราจะห้ามจิตของเราเนี่ยไม่คิดเรื่องทั้งหลายอันเป็นไปภายนอกนะแต่กิเลสของเราเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะห้ามจิตไม่คิดถึงเรื่องอะไรอะไรก็ตามกิเลสซึ่งเป็นของหมักหมมอยู่ในจิตของเราจะออกได้อย่างไรเหมือนกับว่ากิเลสใหม่ไม่ได้เข้ามาแต่กิเลสเก่าที่เข้ามาแล้วนานนมแล้วเนี่ยทำยังไงมันจะออกมันก็ต้องมีการคิดอย่างนี้ว่าเมื่อเราไม่คิดอารมณ์ใหม่ขึ้นมาเพิ่มพูนแต่กิเลสเก่าที่นอนเนื่องอยู่ในจิตเรามานานเนี่ยจะออกได้อย่างไรจริงอยู่ฟืนใหม่เราไม่เติมแต่ฟืนเก่าก็ยังลุกเป็นไฟอยู่เราจะทำอย่างไรต่ออริยมรรคมีองค์8นี้ก็มีการแก้ไขว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยฟืนใหม่ไม่เติมแต่ฟืนเก่าเนี่ยเราจะดับด้วยน้ำหลับด้วยสิ่งที่เป็นของปฏิปักษ์ต่อไฟก็คือว่าเราจะเอาจิตของเราเนี่ยคิดไปอีกทางหนึ่งเพราะว่าในเบื้องลึกของจิตเราเนี่ยมันมีกิเลสนอนเนื่องอยู่3ตัวก็คือราคะโทสะโมหะถึงแม้ว่าเราจะไม่คิดเรื่องใหม่เข้ามาแต่ราคะโทสะโมหะของเราที่อยู่ในจิตนั้นก็ยังนอนเนื่องอยู่ตรงนั้นทีนี้ว่าเราจะต้องเอาออกก็ต้องใช้ความคิดเหมือนกันที่เคยเปรียบเทียบว่าเหมือนบุรุษคนหนึ่งถือกระสอบมาแบกกระสอบมาเห็นอะไรก็หยิบใส่กระสอบแล้วก็แบกไปจนของน่ะเต็มในกระสอบแล้วก็ยังไม่พอยังหยิบของใหม่เข้าไปอีกเพิ่มเข้าไปอีกส่วนปากก็พูดว่าหนักเหลือเกินหนักเหลือเกินแต่ส่วนมือนั้นก็หยิบใส่ด้วยเขาจะพบจุดจบของการหนักได้อย่างไรเขาก็ย่องเพิ่มพูดความหนักเข้าไปอีกแต่บัดนี้เนี่ยบุรุษนี้เนี่ยเราจะคิดว่าเราจะไม่เอาอะไรเข้าไปในของอะไรๆในกระสอบนั้นอีกแล้วเพราะยิ่งใส่ก็ยิ่งหนักอุปมาอย่างนั้นนะแต่ว่าของใหม่เนี่ยถึงคราวว่าไม่ใส่แล้วแต่ของเก่าล่ะที่ยังอยู่ในกระสอบจะทำยังไงก็ต้องหยิบออกเดินไปก็หยิบออกไปนั่งไปก็หยิบออกไปหยิบออกไปเรื่อยๆจนกว่าหมดกระสอบนั่นคือเป้าหมายของการทำนั่นแหละความเบาก็จะปรากฏแสดงว่าตอนที่มันหนักก็การหยิบเข้าตอนเบาก็ต้องมีการหยิบออกใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าของใหม่ไม่หยิบเข้าแต่ของเก่าไม่หยิบออกผลลัพธ์ก็ยังหนักอยู่นั่นเองอันนี้ก็คืออุปมาให้เห็นภาพว่าจริงอยู่ความคิดใหม่เนี่ยเราจะไม่ให้จิตคิดแต่ความคิดที่เราเคยคิดมานมนานที่มันเป็นกิเลสของเราเสียแล้วอยู่ภายในมันก็ออกไม่ได้เราจะต้องคิดเข้าได้ก็ต้องคิดออกได้เราจะใช้ความว่าหยิบเข้าได้แล้วก็หยิบออกได้เหมือนกันตอนที่เข้าก็อาศัยหยิบเข้าไปตอนที่ออกก็ต้องหยิบ
อาศัยหยิบออกเข้าใจไหมตอนที่เข้ามาเนี่ยอารมณ์จิตต่างๆเนี่ยที่มีกิเลสก็อาศัยความคิดความปรุงแต่งแต่เวลาจิตจะเอากิเลสออกก็อาศัยความคิดความปรุงแต่งเหมือนกันเท่ากับว่าอริยมรรคเนี่ยจึงเป็นการปรุงแต่งทั้งคู่แต่ปรุงแต่งอีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาหักล้างอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยไม่เข้าใจแล้วก็ไม่วินิจฉัยด้วยความถูกต้องว่าในลักษณะว่าคนที่ทำสมาธิเนี่ยเขาจะมีปัญญาอยู่ว่าในเมื่อความคิดความปรุงแต่งเนี่ยเป็นของทุกข์เขาเบื่อเขารังเกียจเขาคิดว่าความปรุงแต่งทั้งมวลไม่ควรแก่ตนก็เลยไม่อยากปรุงแต่งไม่ว่าปรุงแต่งเขาปรุงแต่งเราปรุงแต่งในเรื่องไหนก็ไม่ปรุงแต่งแต่เขาพยายามที่จะไม่ปรุงแต่งแต่จิตก็หายอมไม่เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยความปรุงแต่งจะถูกหักล้างหรือลบล้างออกไปไม่ได้เลยมันเหมือนกับว่าเขาหลังเกียรติแล้วเขาก็ไม่คบอีกเลยแต่ไม่คบเขาก็ต้องพบกับความปรุงแต่งต่อไปกลายเป็นว่าเขาหลังเกียรติความปรุงแต่งแต่เขาไม่ได้แก้ไขด้วยความปรุงแต่งเขาจะแก้ไขด้วยความสงบและเขาจะไม่พบความสงบนั้นได้เลยเขาคิดว่าความสงบนี่แหละจะไปทำลายความปรุงแต่งทุกคนเนี่ยคิดอย่างนี้มาแทบจะทุกคนมาก่อนถามว่าเราไปทำสมาธิกันเนี่ยทำเพื่ออะไรหลายคนจะให้คำตอบว่าเราทำสมาธิเพื่อให้เกิดสมาธิเพื่อเกิดความสงบแล้วเมื่อความสงบเกิดขึ้นเราจะเอาความสงบเนี่ยไปทำลายกิเลสคือความไม่สงบนั้นออกไปเขาคิดว่าจะทำลายความไม่สงบด้วยความสงบอันนี้ทุกแทบทุกคนเนี่ยเข้าใจอย่างนี้มาก่อนทั้งนั้นคิดว่าความสงบเนี่ยจะไปทำลายความไม่สงบนั้นได้ฟังดูแล้วก็เหมือนจะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ไม่ถูกไม่ถูกความไม่สงบนั้นน่ะมีเท่าไหร่และก็ใช้ความไม่สงบเนี่ยไปทำลายกันความมีความปรุงแต่งปรุงแต่งนี่มีเท่าไหร่เราก็ใช้ความปรุงแต่งเนี่ยไปล้างกันเราต้องแบ่งความคิดความปรุงแต่งนั้นเป็นสองฝ่ายเราไม่ได้ตีความหมายหน้าเดียวว่าความคิดทั้งปวงไม่ควรแก่เราเราจะต้องตีความหมายว่าความคิดความปรุงแต่งทั้งมวลเนี่ยเราจะต้องแบ่งแยกความคิดเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งควรแก่เราฝ่ายหนึ่งไม่ควรแก่เราต้องตีความหมายเช่นนั้นจึงว่าคนที่เข้าใจอริยมรรคเนี่ยหายากมากเลยเพราะว่าคนที่เข้าใจตรงนี้เนี่ยจึงไม่แทบจะไม่มีหายากจึงเข้าใจมรรคไม่ได้คิดว่าความสงบเนี่ยถ้าเราทำความสงบได้ทำสมาธิได้เราจะใช้ความสงบเนี่ยไปฆ่าในความไม่สงบฟังดูแล้วน่าจะเป็นความจริงน่าจะถูกต้องแต่ไม่ถูกมันดึงว่าเข้าใจยากไงฟังดูแล้วก็เหมือนจะเป็นอย่างนั้นทุกคนเข้าใจอย่างนี้หมดว่าทำสมาธิทำไมเนี่ยอ๋อทำแล้วให้มันสงบแล้วสงบแล้วจะทำไงจะได้ฆ่ากิเลสไงทุกคนก็จะคิดอย่างนั้น
ทุกคนก็คิดอย่างนั้นนะว่าเราทำสมาธิเนี่ยเพื่อความสงบเกิดขึ้นแล้วเมื่อความสงบเกิดขึ้นเราจะใช้ความสงบนี่แหละไปทำลายความไม่สงบ ฟังดูแล้วเนี่ยมันถูกนะแต่ความจริงมันผิดมันผิดนะมันผิดยังไงคือภาคปฏิบัติจริงๆมันทำไม่ได้สมมติว่าที่จะมาเคยเปรียบเทียบว่าเหมือนคนคนหนึ่งเนี่ยเดินอยู่ทางกันดารร้อนเหมือนเดินอยู่ในทะเลทรายแสงแดดแผดเผาแห้งแล้งกันดารเดินมานานร้อนลุ่มต่อมาเนี่ยเขามาเจอสถานที่ที่มีความร่มเย็นก็คือใต้ต้นไม้ใต้ร่มเงาที่ทำให้ความร้อนนั้นบรรเทาลงไปเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเขาก็พักใต้ร่มไม้เงานั้นแถมมีแหล่งน้ำอีกแล้วเขาก็อาบดื่มพบความสุขความร่มเย็นเมื่อเขาหิวกระหายร้อนรุ่มมานานต่อมาเนี่ยเขาก็คิดว่าหนทางที่เราเดินทางต่อไปยังไกลอยู่เขาก็เลยคิดว่าเราจำเป็นจะต้องออกจากตรงนี้ไปเมื่อเขาออกจากตรงนั้นไปแล้วเนี่ยความรุ่มร้อนนั้นก็เกิดขึ้นอีกเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็คิดว่าต้นไม้หรือสระน้ำที่มีอยู่ในนั้นช่วยด้วยเราร้อนเหลือเกินต้นไม้ต้นนั้นก็บอกว่าหรือสระน้ำนั้นก็บอกว่าเราช่วยท่านไม่ได้นะท่านต้องช่วยตัวเองความร้อนเหล่านั้นเราไปหาท่านไม่ได้ท่านต้องมาหาเราไม่ใช่เราไปหาท่านคือความจริงแล้วเนี่ยสมาธิที่เราทำเนี่ยพากันทำความทำสมาธิให้สงบเนี่ยเอาเป็นว่าใครไปหาใครถ้าเรามองเผินๆเนี่ยเหมือนกับว่าสมาธิมาหาเราเราอยู่กับที่สมาธินั้นมาหาก็ดีหรือสมาธินั้นออกไปก็ดีเหมือนกับว่าเราอยู่กับที่สมาธิเป็นการเข้าและการออกเข้ามาแล้วก็ออกไปถ้าเราดูเผินๆก็จะเป็นเช่นนั้นนะแต่ความจริงแล้วเนี่ยเราเป็นฝ่ายเข้าสมาธิสมาธิเป็นของอยู่กับที่อยู่กับที่เราต่างหากเป็นผู้เข้าไปและออกมาเหมือนกับว่าต้นไม้ก็ดีสระน้ำก็ดีเป็นของอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนแต่คนต่างหากบุคคลต่างหากที่เข้าไปแล้วก็ออกมาเราสังเกตไหมว่าวันไหนเนี่ยเข้าสมาธิไม่ได้ว่าสมาธินั้นหายไปไหนมันไม่ได้หายบางคนบอกว่านั่งมันนั่งสมาธิวันนี้เข้าสมาธิไม่ได้เลยวันอื่นๆยังเข้าได้แต่วันนี้จิตไม่ยอมรวมถามว่าสมาธิไม่เข้ามาหาเราหรือเราเข้าไปหาสมาธิไม่ได้สมาธิก็บอกว่าสมาธิไม่ได้หายไปไหนมีอยู่แต่คุณต่างหากที่เข้ามาหาเราไม่ถึงเข้ามาไม่ได้เพราะอะไรเพ
พอถูกอารมณ์เหล่านั้นสกัดกั้นไว้เราก็เลยฝ่ากระแสอารมณ์นั้นไม่ได้เมื่อไม่ได้เราก็เข้าหาสมาธิไม่ได้คือสมาธิเนี่ยเป็นของตั้งอยู่กับที่นะเข้าใจไหมแต่ที่เข้าที่ออกนั่นคือบุคคลคนเราต่างหากที่เข้าแล้วก็ออกเหมือนห้องแอร์เนี่ยเรามีไว้เนี่ย เวลาเราเข้าไปในห้องแอร์เนี่ยห้องแอร์เข้ามาหาเราหรือเราเข้าไปหาห้องแอร์เราหนีร้อนขึ้นมาเนี่ยหนีร้อนเข้าห้องเย็นห้องแอร์ฉะนั้นเท่ากับว่าห้องแอร์อยู่กับที่คนที่เข้าออกนั้นเป็นตัวบุคคลสมาธิอยู่กับที่ที่เราเข้าสมาธิออกสมาธินั้นเป็นจิตเรา ทีนี้ถามว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคนที่เข้าออกก็คือจิตเราวันไหนที่เข้าสมาธิไม่ได้ก็เพราะว่าเราฝ่าวงล้อมของอารมณ์ไม่ได้เขาเอาอารมณ์มาขวางอยู่ก็เลยเข้าไม่ได้วันไหนอารมณ์มากก็เข้าไม่ได้วันไหนอารมณ์น้อยก็เข้าได้อย่างนั้นแหละทีนี้ว่า เมื่อออกจากห้องแอร์มาแล้วเนี่ยร้อนเมื่อออกจากใต้ต้นไม้แล้วก็ร้อนแล้วก็เรียกร้องว่าต้นไม้ช่วยด้วยสระน้ำช่วยด้วยห้องแอร์ช่วยด้วยเราร้อนเหลือเกินแล้วห้องแอร์หรือต้นไม้หรือสระน้ำจะตอบเราว่าอย่างไงเราไปช่วยท่านไม่ได้หรอกถ้าท่านมาหาเราเราก็จะช่วยได้แต่ท่านไม่มาในหาเรา เราก็ช่วยท่านไม่ได้เราเนี่ยอยากจะให้ห้องแอร์มาช่วยภายนอกให้มันเย็นแต่ห้องแอร์ก็บอกว่าเราช่วยไม่ได้นะเราเย็นเฉพาะในห้องนี้เองไม่ได้เย็นทั่วไปเราเย็นเฉพาะในห้องถ้าคุณเข้ามาหาเราเราก็จะดูแลคุณให้เย็นแต่คุณไม่เข้ามาเราก็ช่วยไม่ได้อันนี้ก็หมายถึงว่า เรามาคิดถึงว่าการทำสมาธิหลายคนบอกว่าทำสมาธิเพื่อให้จิตสงบให้มันเย็นแล้วก็คิดว่าถ้ามันเย็นแล้วเนี่ยเราจะมาทำลายความร้อนของเราลุ่มร้อนของเราให้หมดก็คืออารมณ์ความเป็นจริงแล้วมันทำลายไม่ได้ก็เหมือนห้องแอร์มาทำลายความร้อนในข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้มันทำลายได้เฉพาะในห้องเท่านั้นเองฉะนั้นความเย็นต่างๆที่เราเคยเย็นสงบเย็นเนี่ย มันมีเฉพาะในสมาธิเท่านั้นเองถ้านอกสมาธิมาแล้วเนี่ยสมาธิช่วยไม่ได้เป็นอันว่าเราทำสมาธิเพื่อจะเอาสมาธิไปฆ่ากิเลสสมาธิบอกว่าเราฆ่าไม่ได้เพราะเราฆ่าได้เฉพาะอยู่ในสมาธิเท่านั้นส่วนนอกสมาธิคุณต้องรับผิดชอบของคุณเองเราก็เลยว่า ออกจากสมาธิมาก็เลยช่วยตัวเองไม่ได้ถูกอารมณ์เหล่านั้นลุ่มทำร้ายแล้วก็เรียกร้องว่าสมาธิช่วยด้วยช่วยด้วยสมาธิก็บอกช่วยไม่ได้นะช่วยไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ไปหาเขาหาคุณคุณต้องมาหาเราเอาเป็นว่าถ้าเราทำสมาธิเนี่ยสมาธิไม่ได้มาช่วยเราหรอก เพราะสมาธิเขาอยู่กับที่แต่เราอยู่นอกสมาธิแล้ว เราอยู่นอกห้องแอร์แล้วเนี่ยห้องแอร์บอกว่าหมดสิทธิ์เราช่วยไม่ได้เราช่วยเฉพาะในห้องอันนี้ก็คือความจริงตอนที่เราเข้าสมาธิเนี่ยสมาธิดูแลแต่ถ้าตอนออกสมาธิมาแล้วเราต้องดูแลตัวเองทีนี้เราดูแลตัวเองไม่ได้ไม่ไหว ถูกอารมณ์เนี่ยลุ่มเราก็เลยว่าทุกข์ร้อนเท่ากับว่าเราทำสมาธิมาทั้งหมดเนี่ยสมาธิไม่ได้มีส่วนช่วยเราเลยข้างนอกช่วยแต่ข้างในนะไม่ได้ช่วยเราเลยในข้างนอกนี่เลยเท่ากับว่าถ้าคนนั้นบอกว่าเรามาทำสมาธิกันเพื่อจะเอาสมาธิเนี่ยมาฆ่ากิเลส ฟังดูแล้วเหมือนจะได้แต่มันไม่ได้มันไม่ถูกฟังดูมันจะถูกแต่มันก็ไม่ถูก
ด้วยเหตุผลอันนี้ก็คือมันไม่ถูกจึงว่าการทำสมาธิจึงไม่ถูกที่จะมาฆ่ากิเลสได้ถ้าอย่างนั้นสมาธิฆ่าไม่ได้แล้วอะไรฆ่าล่ะเราต้องใช้อารมณ์ฆ่าอารมณ์เอาอารมณ์มาฆ่าอารมณ์เอาความปรุงแต่งมาฆ่าความปรุงแต่งเอ๊ะมันจะเป็นได้เหรอมีได้เหรอนี่ไงคือมรรคซึ่งมรรคเนี่ยเข้าใจยากมากก็เพราะว่ามรรคเนี่ยเป็นความปรุงแต่งในพระไตรปิฎกเนี่ยพุทธเจ้าจะกล่าวถึงว่าเราไม่เห็นความปรุงแต่งที่เป็นสังคตะหรือธรรมที่ปรุงแต่งเนี่ยเราไม่เห็นคำปรุงแต่งอะไรที่จะประเสริฐเท่ากับอริยมรรคมีองค์8นะคำพูดคำนี้เนี่ยมีแน่นอนในพระสูตรในบรรดาความปรุงแต่งทั้งหมดเนี่ยเราไม่เห็นอะไรจะประเสริฐยิ่งกว่าอริยมรรคมีองค์8ในบรรดาธรรมที่เป็นสังคตะธรรมเราไม่เห็นธรรมอันใดที่ยิ่งใหญ่เท่ากับอริยมรรคมีองค์8สังคตะก็คือความปรุงแต่งนั่นเองเพราะมรรคเนี่ยเป็นธรรมที่ปรุงแต่งแล้วความปรุงแต่งเนี่ยจะไปฆ่าความปรุงแต่งเองโดยการปรุงแต่งอีกข้างหนึ่งพระองค์จึงแบ่งความปรุงแต่งเนี่ยเป็นสองฝ่ายนะคือเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นความปรุงแต่งฝ่ายเดียวมาก่อนปรุงแต่งอะไรล่ะเมื่อเราปรุงแต่งไปเนี่ยเขาเรียกว่ากามวิตกไปข้างนอกพยาบาทวิตกก็คือไปข้างนอกวิหิงสาวิตกก็คือไปข้างนอกกามวิตกก็คือปรุงแต่งในเรื่องกามพยาบาทวิตกก็คือปรุงแต่งในด้านลักษณะที่ไม่พอใจวิหิงสาคือการเบียดเบียนซึ่งทุกคนเนี่ยที่จิตปรุงแต่งไปข้างนอกเนี่ยจะถูกวิตกทั้งสามนี้ครอบงำอยู่แล้วซึ่งเป็นความปรุงแต่งฝ่ายเดียวแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะสร้างความปรุงแต่งอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาแก้กันกามวิตกเนี่ยจะแก้ได้ด้วยเนกขัมมวิตกพยาบาทวิตกเราจะแก้ด้วยอพยาบาทวิตกวิหิงสาเราจะแก้ด้วยอวิหิงสาคือความไม่เบียดเบียนทีนี้ถ้าเรามาพูดง่ายๆเนี่ยก็คือว่าทุกครั้งที่เรามีอารมณ์มีกิเลสมากมายในจิตเราเนี่ยก็คือการปรุงแต่งภายนอกปรุงแต่งหาเขานั่นเองแต่ตอนนี้ปรุงแต่งหาเขามานานแล้วกิเลสท่วมทับใจเรามากมายเราจะต้องปรุงแต่งไปหาเราปรุงแต่งเขาไม่เอาปรุงแต่งเราดีกว่าแบบนี้แหละแสดงว่าเขาก็คือความปรุงแต่งเราก็คือความปรุงแต่งแล้วมันจะแก้กันได้แสดงว่าความปรุงแต่งเนี่ยแก้ด้วยความไม่ปรุงแต่งไม่ได้ก็คือความสงบอย่างอธิบายไว้แล้วว่าแก้ไม่ได้แต่ว่าความปรุงแต่งคือความไม่สงบเนี่ยจะแก้ด้วยความไม่สงบอีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาแก้กันถึงจะแก้ได้โบราณเขาว่าหนามยอกนั่นแหละหนามบ่งเรารังเกียจหนามว่าตำเท้าเราถึงรังเกียจอย่างไรเราก็เอาหนามอีกอันหนึ่งเนี่ยมาบ่งหนามที่ต่ำนั้นออกบางคนก็บอกว่าในเมื่อเรารังเกียจหนามแล้วจะเอาหนามมาทำไมอีกหนามยอกเราไม่มีเข็มเนี่ยเราจะอะไรบ่งก็เอาหนามนั่นแหละบ่งเอาหนามบ่งหนามอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่าอุปมาให้ฟังว่า
เราเบื่อความปรุงแต่งแล้วเราก็สร้างความปรุงแต่งนั่นแหละมาล้างกันมันถึงเรียกว่าเป็นมรรคไงแสดงว่าเท่ากับว่าเราจะต้องสร้างความปรุงแต่งอีกชนิดหนึ่งฝ่ายหนึ่งขึ้นมาเพื่อจะล้างอีกฝ่ายหนึ่งให้หายไปถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเท่ากับว่าความไม่สงบนั่นแหละฆ่าความไม่สงบด้วยกันอารมณ์นั่นแหละฆ่าความเป็นอารมณ์ด้วยกันความปรุงแต่งนั่นแหละฆ่าความปรุงแต่งด้วยกันสุดท้ายมันจะหมดความปรุงแต่งเมื่อเราหนามยอกนั่นแหละเราก็ต้องใช้หนามนั้นบ่ง เมื่อน้ำเสียเราก็ใช้น้ำดีนั่นแหละล้างน้ำเสียน้ำล้างน้ำน้ำดีล้างน้ำเสียแต่ก็เป็นน้ำทั้งคู่เรารังเกียจน้ำเสียเราก็ใช้น้ำดีนี่ล้างเรารังเกียจอารมณ์ที่เสียเราก็ใช้อารมณ์อีกฝ่ายหนึ่งที่ดีล้างล้างมือด้วยมือล้างเท้าด้วยเท้าที่เคยยกตัวอย่างมาเสมอล้างอารมณ์ด้วยอารมณ์แสดงว่าอารมณ์ทั้งหมดที่เรารังเกียจเหลือเกินแต่เราจำเป็นต้องสร้างอารมณ์ฝ่ายหนึ่งเข้าไปล้างกันและสุดท้ายมันจะเหลือความสะอาดออกมาความไม่มีอารมณ์จึงว่าอริยมรรคมีองค์8จึงเป็นธรรมที่ปรุงแต่งสมกับที่พุทธองค์ทรงกล่าวว่าเราไม่เห็นธรรมอะไรที่เป็นสังคตธรรมเท่ากับอริยมรรคมีองค์8และอีกอย่างท่านกล่าวถึงว่าในบรรดาธรรมที่ปรุงแต่งทั้งหลายเราไม่เห็นอะไรที่จะประเสริฐเท่ากับอริยมรรคมีองค์8ซึ่งนักปฏิบัติตีความหมายกันไม่ได้ว่าทำไมมรรคมีองค์8เป็นธรรมที่ปรุงแต่งก็ปรุงแต่งนั่นแหละแก้กัน ส่วนคำว่าธรรมบรรดาธรรมที่ปรุงแต่งก็ดีไม่ปรุงแต่งก็ดีเราไม่เห็นอะไรที่จะประเสริฐเท่ากับวิราคธรรมอันนี้ท่านพูดสองนัยยะนะท่านกล่าวว่าบรรดาธรรมที่ปรุงแต่งก็ดีไม่ปรุงแต่งก็ดีเราไม่เห็นอะไรที่จะประเสริฐเท่ากับวิราคธรรมแต่มรรคเนี่ยท่านพูดอย่างเดียวว่าในบรรดาธรรมที่ปรุงแต่งทั้งหลายเราไม่เห็นอะไรที่จะประเสริฐเท่ากับอริยมรรคมีองค์8ทำไมเป็นเช่นนั้นล่ะ เพราะมรรคเนี่ยเป็นทางเดินจะต้องปรุงแต่งส่วนวิราคธรรมเนี่ยเป็นการทั้งทางเดินด้วยเป็นการระหว่างเดินนั้นเป็นอุบายของการเดินนั้นด้วยแล้วก็เป็นอุบายถึงที่สุดของการเดินนั้นด้วยมันก็เลยว่าเป็นสองคำพูดออกมาว่าปรุงแต่งก็ดีไม่ปรุงแต่งก็ดีไม่เห็นอะไรที่จะประเสริฐเท่ากับวิราคธรรม เท่ากับว่าต่อนี้ไปความปรุงแต่งมากมายที่เราปรุงแต่งมาหลายภพหลายชาติเนี่ยจะถูกทำลายได้ด้วยความปรุงแต่งอีกชนิดหนึ่งเข้ามาความปรุงแต่งนั้นก็คือความปรุงแต่งอยู่ดีก็คือการปรุงแต่งในตัวเราเองเมื่อก่อนเนี่ยเราส่งจิตไปหาเขาแต่ตอนนี้เราจะน้อมจิตมาหาเราแล้วก็ปรุงแต่งตัวเราเนี่ยตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยให้เห็นแจ้งเราสังเกตไหมว่าเวลาเอาจิตมาพิจารณาตัวก็คือปรุงแต่งตลอดถ้าเอามานิ่งๆไม่เจริญไม่ก้าวหน้าเลยแต่ถ้าวันไหนค้นคิดเดินไปทั้งหัวทั้งเท้าเดินไปทั่วตัวเดินไปตรงนี้เดินไปนี้เอาจิตไล่ไปตามตัวเนี่ยโอ้โหเจริญมากเลยยิ่งเดินเท่าไหร่ความสงบก็จะมากขึ้นยิ่งเดินเท่าไหร่ยิ่งคิดเท่าไหร่ยิ่งพิจารณาเท่าไหร่ความสงบก็จะทวีขึ้นมาทวีขึ้นมาทวีขึ้นมาไม่น่าเชื่อว่ายิ่งคิดยิ่งสงบยิ่งคิดยิ่งสงบเราเคยได้ยินแต่ว่ายิ่งคิดยิ่งฟุ้งยิ่งคิดยิ่งฟุ้งใช่ไหมยิ่งคิดยิ่งไม่สงบอันนั้นคือคิดถึงคนอื่นเป็นได้มีได้อยู่แล้วเราจะตีความหมายหน้าเดียวว่ายิ่งคิดยิ่งฟุ้งหมดเลยไม่ใช่ยิ่งคิดยิ่งสงบก็มียิ่งคิดยิ่งฟุ้งก็มีเพราะมันคนละฝ่ายกันดังนั้นถึงว่า
แบ่งจิตออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งคิดถึงเขาฝ่ายหนึ่งคิดถึงเรานะการคิดถึงเรานี่เองเป็นสัมมามรรคสัมมาแปลว่าถูกต้องการคิดถึงเขานี่เองเป็นมิจฉามรรคแปลว่าทางเดินผิดเท่ากับว่างานนี้เนี่ยเราทำสมาธิอย่างเดียวไปไม่รอดเราจะต้องอบรมมรรคขึ้นมาทีนี้มรรคเนี่ยจะต้องมีการคิดขึ้นมาทั้งที่เรารังเกียจความคิดก็ตามแต่ต้องคิดถ้าไม่คิดจะเจริญไม่ได้แต่ในภาษาธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าคิดในตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าพิจารณาจึงใช้คำว่าพิจารณานะเขาไม่ใช่ความคิดเพราะว่าถ้าความคิดเนี่ยมันจะเหมือนกับว่ามันเป็นศัพท์ที่ซ้ำกันเขาจึงเรียกว่าพิจารณาแต่ลึกๆแล้วพิจารณาก็คือความคิดนั่นเองนะความคิดนั่นเองแสดงว่าเราจะต้องประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องคิดถึงตัวเราเพื่อจะล้างตัวเขาออกไปเวลาประพฤติปฏิบัติมรรคเนี่ยเขาทำยังไงก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรามาฝึกนั่งสมาธิกันอ้าวถึงเวลาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายพยายามรวมจิตให้นิ่งดิ่งลงไปก็สงบอยู่นะแต่ออกมามันไปอีกแล้วไปไหนอ่ะไปหาเขาการที่ไปหาเขานั่นเองทำให้มันได้อาหารอีกแล้วมันได้อาหารขึ้นมามันก็เติบโตใหญ่เลยกิเลสก็เลยไม่หมดออกมาความคิดก็ฟุ้งไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นแต่ทีนี้อริยมรรคเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นอริยมรรคเนี่ยจะวางแผนว่าตอนนี้ไปเราจะไม่เอาจิตไปคิดถึงใครข้างนอกแต่เราจะเอาจิตของเราคิดอยู่ในตัวเราเองตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าว่าตัวเรามีอะไรเพราะว่าทุกคนเนี่ยไม่เคยคิดถึงตัวเองเลยมาก่อนจึงไม่เห็นตัวเองทำให้ตัวเองเนี่ยจึงเป็นที่ลับเป็นที่มืดเป็นที่ปกปิดไว้ทุกอย่างการที่เราไม่รู้ไม่เห็นตัวเองนั่นเองปกปิดความจริงเอาไว้จึงว่าเราจำเป็นจะต้องเอาจิตมาท่องเที่ยวในตัวเองว่าเรามีอะไรเราต้องดูให้หมดจึงมีการอบรมขึ้นมาว่าตัวเราทั้งหมดมีอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังกระดูกเนื้อเส้นเอ็นเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งเราไม่เคยเห็นตัวเองเลยการไม่เห็นตรงนั้นเนี่ยจึงเป็นความหลงเป็นอวิชชานะความไม่รู้ตามเป็นจริงเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ย เราจะเอาจิตมาคิดถึงตัวเองเพื่อจะให้เห็นแจ้งออกมาเราทุกคนเนี่ยไม่เคยเห็นตัวเองมาก่อนเห็นแต่คนอื่นด้วยจิตนะจิตของเราเนี่ยจึงว่าตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยจึงเป็นของที่ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ไม่เคยเอามาอบรมจึงเป็นของที่ว่าอยู่ในความมืดแรกๆเนี่ยเรามาเอาจิตมานึกถึงตัวเองเนี่ยมาพิจารณาตัวเองมองไม่ออกนึกไม่ออกมองไม่เห็นเราถึงต้องงัดอุบายสารพัดวิธีที่มาเพื่อจะปูทางไปสู่ความเห็นให้ได้ด้วยอุบายสารพัดเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการคืออุบายหาอุบายว่าทำยังไงจะให้เราเห็นตัวเองให้ได้โดยว่าสมมติว่าเราตายวันหนึ่งบ้างโดยเห็นคนตายหรือเห็นคน อื่นที่เป็นอย่างไรแล้วก็จำภาพและสมมติตัวเองเป็นทำอย่างนี้แหละนานเข้านานเข้าเราถึงจะคุ้นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นด้วยการอบรมไนยะแบบนี้ด้วยการว่าใช้สัญญา
สัญญาคือความจำได้หมายรู้จากคนอื่นว่าเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไหมแล้วสมมติตัวเองนะตายวันหนึ่งเป็นไงสองวันเป็นไงโดยการเห็นคนอื่นแล้วเอามาสมมติว่าเป็นตัวเองใจจริงของเราก็คือว่าเป้าหมายของเราก็คือเราต้องการเห็นตัวเองนั่นแหละแต่ไม่มีอุบายก็เลยยืมอุบายจากเขามาด้วยการทำอย่างนี้แหละเขาเรียกว่า โยนิโสมนสิการคือการใส่ใจในอุบายเมื่อเราใส่ใจทำไปด้วยอุบายเหล่านี้ความชำนาญย่อมเกิดแก่เราเราก็เริ่มเห็นตัวเองขึ้นมาทีละน้อยละน้อยละน้อยด้วยอุบายเหล่านั้นแล้วก็พยายามปรุงแต่งให้มากทำไม่มากเจริญให้มากคิดให้มากนั่นเองการคิดอย่างนี้การเจริญอย่างนี้เนี่ยเป็นเนกขัมมะวิตกนะ เป็นเนกขัมมะวิตกแปลว่าการคิดถึงการออกจากกามแสดงว่าใจของเราคิดถึงคนอื่นนั้นคิดไปทางกามเป็นกามวิตกแล้วการที่เราจิตมาคิดถึงตัวเองเนี่ยเป็นการออกจากกามเขาเรียกว่าเนกขัมมะวิตกเราจะใช้เนกขัมมะวิตกเนี่ยอบรมให้มากเจริญให้มากกามก็จะลดลง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  แสดงว่าเราคิดถึงเนกขัมมะมากเท่าใดกามก็จะลดลงเท่านั้นแต่เมื่อก่อนเราทำสมาธิเนี่ยเราไม่คิดถึงกามเราไม่คิดถึงเนกขัมมะเลยในบรรดาความคิดทั้งหมดไม่คิดเลยก็เลยว่ากิเลสเราก็เลยออกไม่ได้เหมือนบุคคลที่แบกกระสอบไปของใหม่เนี่ยไม่คิดเข้าของเก่าไม่ได้เอาออก ของใหม่ไม่ได้นำออกไม่ได้นำเข้าของเก่าไม่ได้นำออกเนี่ยมันก็หนักอยู่ฉะนั้นของใหม่ไม่นำเข้าของเก่าก็ต้องเอาออกฉะนั้นของใหม่เราไม่คิดไปทางกามของเก่าก็คือคิดเนกขัมมะนะเพื่อจะเอาออกกามก็ใช้ความคิดเนกขัมมะก็ต้องใช้ความคิดตอนหยิบเข้าก็ต้องใช้ความหยิบตอนเอาออกก็ต้องใช้การหยิบเหมือนกัน หยิบนั่นแหละเข้าแล้วก็หยิบนั่นแหละออกคิดนั่นแหละเข้าแล้วคิดนั่นแหละออกจึงว่าการที่จะกําจัดกิเลสเนี่ยใช้ความคิดมาแก้กับคิดใช้หนามยอกนะใช้หนามนั่นแหละบ่งกลายเป็นว่าเรื่องนี้จะยุติลงไปเนี่ยคือการใช้อารมณ์มาแก้กันและปกติที่เราคิดถึงคนอื่นอยู่เสมอทําให้เรากามเนี่ยเกิดขึ้นแก่เรา แต่ถ้าเราไม่คิดถึงเขามาคิดถึงเราเนี่ยเขาก็ไม่ได้อาหารแสดงว่าการคิดไปข้างนอกเนี่ยกามได้อาหารกามที่มีอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราคิดต่อไปกามนั้นเท่ากับว่าเราไปเพิ่มอาหารให้เขานิวรณ์ห้าก็เลยงอกงาม นะแสดงว่าจิตเราส่งไปข้างนอกเนี่ยนิวรณ์ห้าก็คือกามฉันทะที่ไม่เกิดย่อมเกิดที่เกิดแล้วย่อมงอกงามนั่นคืออาหารของนิวรณ์ข้อที่เป็นกามฉันทะแสดงว่าจิตเราคิดไปข้างนอกแล้วเราก็พยายามคิดเข้าไปอีกเพิ่มเติมเข้าไปอีกนั้นคือการให้อาหารของนิวรณ์แต่ขณะเดียวกันที่เราคิดอยู่ข้างในเนี่ย ในตัวเราหัวเท้าเนี่ยเมื่อคิดเข้าไปด้วยเจตนาของเราและเราก็คิดขึ้นมากเนี่ยเป็นการให้อาหารของอินทรีย์ห้าอินทรีย์ห้าอยู่ด้านไหนนิวรณ์ห้าอยู่ด้านนอกนะถ้าเกิดว่าเราส่งจิตไปข้างนอกเนี่ยนิวรณ์ห้าจะงอกงามในเรา นิวรณ์ห้าแปลว่าทำเครื่องสกัดกั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราจิตมาอยู่ข้างในน้อมมาข้างในในตัวเรานิวรณ์ห้าก็จะถูกทำลายไม่ได้อาหารแต่อินทรีย์ห้าจะได้อาหารแทนแสดงว่าข้างในของเรานั้นคืออินทรีย์ห้าข้างนอกจิตข้างนอกเรานั้นคือนิวรณ์ห้า ต่างคนต่างให้อาหารตลอดที่
ชีวิตที่เราผ่านมาเราให้นิอาหารของนิวรณ์ห้ามาตลอดทำให้นิวรณ์ห้าเนี่ยงอกงามไพบูลย์นะอ้วนเลยนะตอนนี้ไปเราจะเอาจิตมาน้อมมาพิจารณาตัวเราเพื่อให้อินทรีย์ห้าที่ไม่เคยเกิดเลยในเราเนี่ยให้เกิดขึ้นมาอินทรีย์ห้าคืออะไรศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญายังไม่เคยเกิดแก่เรายังไม่เคยงอกงามแก่เราเราจะให้งอกงามให้เจริญในเราให้ได้อันนี้แหละเขาเรียกว่าอินทรีย์ห้าจิตของเราเนี่ยอยู่ข้างนอกชื่อว่านิวรณ์ห้าเมื่อนิวรณ์ห้านั้นหลับอยู่อินทรีย์ห้าชื่อว่าตื่นอยู่เมื่ออินทรีย์ห้านี้ตื่นอยู่นิวรณ์ห้าชื่อว่าหลับแล้วจิตผ่องใสด้วยอินทรีย์ห้าจิตเศร้าหมองด้วยนิวรณ์ห้าอันนี้คำถามของเทวดานะที่ถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ตอบแบบนี้นะแล้วก็เทวดาทูลถามพุทธเจ้าว่าเขาเรียกว่าความปรุงแต่งทั้งหมดบุคคลไม่พึงบุคคลไม่พึงปรุงแต่งในอารมณ์ทั้งปวงเทวดากล่าวคาถาขึ้นว่าเทวดามาเฝ้าพุทธเจ้าแล้วก็กล่าวคาถาขึ้นว่าบุคคลไม่พึงคิดในอารมณ์ทั้งปวงแต่พุทธเจ้าตอบว่าบุคคลไม่พึงห้ามความคิดทั้งปวงรู้ว่าอารมณ์ใดที่เป็นกุศลให้พึงคิดในอารมณ์นั้นอารมณ์ใดที่เป็นอกุศลพึงไม่คิดในอารมณ์นั้นแต่ไม่ควรห้ามความคิดทั้งปวงอารมณ์ไหนที่เป็นกุศลล่ะการที่คิดถึงตัวเองนั้นเป็นกุศลการที่คิดถึงผู้อื่นเป็นอกุศลไม่ควรคิดนี่แหละเขาเรียกว่าธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลก็คือตรงนี้แต่พุทธเจ้าไม่ห้ามความคิดทั้งปวงห้ามเฉพาะความคิดที่เป็นอกุศล เราสังเกตไหมว่าเวลาจิตเราออกไปคิดถึงคนอื่นเนี่ยคิดแต่อกุศลเรื่อยเลยประจำคิดไม่ดีและเราเองก็รังเกียจว่าความคิดไม่ดีของเราเยอะแยะไปหมดเลยจนตัวเองก็รังเกียจจิตตัวเองว่าคิดไปได้ยังไงนะเราเองรังเกียจไม่ต้องพูดถึงคนอื่นจะรังเกียจเราเองยังรังเกียจจิตตัวเองทำไมจิตเราเป็นเช่นนั้นเพราะว่านั่นคืออกุศลแสดงว่าจิตเราเนี่ยคิดไปข้างนอกนี่เป็นอกุศลหมดเลยนะไม่ควรคิดแล้วต่อไปแต่ขณะใดจิตเรามาตั้งอยู่ในตัวเราหัวเท้าเนี่ยคิดถึงตัวเองพิจารณาตัวเองเป็นซากศพบังพิจารณาตัวเองด้วยรูปแบบต่างๆเราไม่เคยเห็นจิตเราคิดอกุศลแม้แต่ครั้งเดียวมีแต่ว่าคิดไปเรื่องกุศลอย่างเดียวให้นักปฏิบัติให้กำหนดรู้เถิดว่านั่นคือกุศลแล้วเราสังเกตว่าจิตอยู่ในตัวเราเนี่ยไม่มีหรอกที่คิดอกุศลไม่เคยปรากฏแสดงว่าตรงตามคำสอนพุทธเจ้าว่าบุคคลไม่ห้ามความคิดไม่พึงห้ามความคิดทั้งปวงรู้ว่าความคิดใดเป็นอกุศลไม่พึงคิดในอารมณ์นั้นแล้วก็รู้ว่าอารมณ์ใดที่เป็นกุศลให้คิดในอารมณ์นั้นก็คือคิดถึงตัวเองให้มากนั่นเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการอบรมมรรคจึงว่าเป็นการคิดค้นอยู่ในตัวเราให้มากเจริญให้มากอบรมให้มากแต่มันมีปัญหาว่าคนที่เคยทำสมาธิมานานเนี่ยจนเป็นนิสัยรังเกียจความคิดว่าไม่คิดอ่ะเราก็ไม่คิดคนอื่นก็ไม่คิด
แต่ตัวเองใช่ว่าจะพ้นความคิดอะไรไม่พ้นอยู่ดีการที่ว่าเราเกลียดเรารังเกียจเราเบื่อเราไม่คบคาสมาคมกับความคิดความปรุงแต่งกลายเป็นว่า ยิ่งเราเบื่อเรารังเกียจเท่าไหร่เราจะหนีเขาไม่ได้ไม่รอดแต่การที่ว่าถึงเราจะเบื่อเราจะรังเกียจแต่เราคบคาสมาคมกับความคิดและเอาความคิดเนี่ยแบ่งเป็นสองฝ่ายแล้วเราจะชนะกลายเป็นว่าสงครามครั้งนี้เนี่ยเรารังเกียจศัตรูเราไม่ชอบศัตรูแต่เราก็คบศัตรูนั่นแหละการคบศัตรูให้เป็นมิตรแต่คิดฆ่าศัตรูทีหลังเหมือนกับว่าเข้าไปร่วมกับเขาร่วมกับศัตรูแล้วก็หาทางที่จะกำจัดแบบนั้นแหละนะคล้ายๆว่าแอบแฝงตัวเองเข้าไปในหมู่ศัตรูทั้งๆที่รังเกียจเขาแต่ก็ทำเป็นรักเขาอยู่แต่สุดท้ายก็ฆ่าเขาได้อย่างนั้นแหละเรารังเกียจความคิดเราความปรุงแต่งเรารังเกียจแต่เราก็ต้องปรุงแต่งแต่ปรุงแต่งแล้วจะฆ่าเขาได้อย่างนั้นนะเท่ากับว่าการทำลายกิเลสเนี่ยเราจะต้องทำลายด้วยความคิดอีกฝ่ายหนึ่งที่ผ่านมาเรามีความคิดด้านเดียวไงคิดถึงเขาแต่คิดถึงเราไม่มีแล้วก็พากันสงบอย่างเดียวแล้วสงบแล้วก็ไม่รอดแล้วก็เมื่อไม่รอดแล้วมีอารมณ์เข้ามาลุมเราเราก็เรียกร้องความสงบมาช่วยด้วยความสงบบอกว่าช่วยไม่ได้คุณต้องมาหาเราไม่ใช่เราไปหาคุณไม่ใช่สมาธิมาหาเราเราต้องไปหาสมาธิแบบนั้นเลยมันก็เลยเป็นการแก้ปัญหาไม่ได้เท่ากับว่าคนที่เข้าใจว่าทำสมาธิให้สงบและเอาความสงบไปฆ่าความไม่สงบฆ่ากิเลสวิธีหรือการกระทำจริงๆเนี่ยมันไม่ได้นะการเข้าใจเข้าใจได้นะแต่เวลาทำมันทำไม่ได้และการเข้าใจของเราทุกคนเนี่ยมักจะเข้าใจอย่างนั้นว่าทำสมาธิเพื่อจะเอาสมาธิไปฆ่าความเป็นกิเลสของเราให้หมดไปฟังดูแล้วเหมือนจะเข้าท่าแต่วิธีแต่เวลาทำจริงไม่ได้ไม่มีผลได้เลยทำไม่ได้แสดงว่ากลายเป็นว่าเราจะฆ่ากิเลสเนี่ยด้วยความเป็นอารมณ์นั่นเองเรารังเกียจอารมณ์แต่เราก็ฆ่าอารมณ์ด้วยอารมณ์และเราจะพบจุดจบของอารมณ์ทั้งหมดเท่ากับว่างานนี้เนี่ยเราปรุงแต่งในตัวเราให้มากเจริญให้มากทำให้มากจนกว่าเราจะพบจุดจบของปัญหาเท่ากับว่าต่อนี้ไปเนี่ย หญิงปรุงแต่งหาชายชายปรุงแต่งหาหญิงให้เลิกซะอย่าปรุงแต่งให้ทุกคนปรุงแต่งในตัวเราเองตัวของตนเองเท่ากับว่าหญิงปรุงแต่งในตัวหญิงนั่นแหละชายปรุงแต่งในตัวชายแล้วกามฉันทะจะหมดไปเองแต่ที่ก่อทั้งก่อนเนี่ยเท่ากับว่าเราปรุงแต่งเขาเขาปรุงแต่งเรามันก็เลยต้องมาหากันเมื่อปรุงแต่งเขาเราก็อยากได้เขามาแต่เมื่อเราปรุงแต่งเราก็ไม่อยากได้เขามาเท่ากับว่าที่ผ่านมาหลายภพหลายชาติเราปรุงแต่งหาเขามาตลอดแต่บัดนี้เราจะอบรมมรรคเราจะปรุงแต่งตัวเราอย่างเดียวการปรุงแต่งตัวเราเนี่ยธรรมชาติไม่ได้สอนเหมือนกับการปรุงแต่งคนอื่นธรรมชาติสอนเราเสร็จเลย กลายเป็นว่าเราเกิดมาก็ปรุงแต่งเป็นแล้วใครเสี้ยมใครสอนเราฉันชาตญาณของกิเลสสอนเราทำไมนกหนูทำรังสวยบางครั้งนกกระจิบกระจาบทำรังสวยเลยใครสอนเขาฉันชาตญาณมันสอนทำไมเราเกิดมาเนี่ยไม่ได้เสี้ยมได้สอนว่ารักคนอย่างนี้นะชังคนอย่างนี้นะโกรธอย่างนี้นะทำไมโกรธเป็นนะทำไมรักเป็นนะฉันชัตญาณมันสอนมันเอง
ใครก็ไม่ได้สอนให้เรารักเราโกรธเราชังนะมันเป็นก็มันเองไงตั้งแต่เด็กมาก็เริ่มมีความโกรธความรักแล้วมันโกรธเป็นด้วยนะไม่มีใครสอนมันก็เป็นแต่ฉันชาติยานที่เคยเป็นมานานนมสอนมันเองเราก็เลยว่าถูกธรรมชาติสอนมาจนที่ว่าไม่ต้องสอนก็เป็นแล้วทีนี้ธรรมชาติสอนให้เราเนี่ยคิดถึงผู้อื่นเวลาเราเกิดมาอ้าวมีตาให้นะมีหูไหมนะมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจเราต้องใช้งานเพื่อเอื้ออำนวยให้เราเนี่ยเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจเราไปใช้กับคนอื่นนั่นเองเขาเรียกว่าได้ขันมาก็ได้อายตนะมาครบพร้อมที่จะทำงานเพราะธรรมชาติเนี่ยบังคับและก็มีเครื่องรองรับตอบสนองให้เราทำแบบนั้นนั่นคือทางของธรรมชาติคือพูดง่ายๆคือธรรมชาติอยากให้เราเนี่ยไปตามคลองของเขาที่เขาวางไว้ทีนี้เราก็ไปมานานแต่มันทุกข์มากเราไม่ไหวแล้วเราจึงปฏิเสธการไปว่าตอนนี้ไปเราจะไม่ไปทางเส้นนั้นอีก เราจะไปทางเส้นใหม่เส้นทางนั้นก็คือว่าธรรมจักรหรือไปตามพุทธเจ้านั่นเองซึ่งโลกเนี่ยสอนให้จิตเราเนี่ยคิดถึงผู้อื่นแต่พุทธเจ้าสอนให้เราคิดถึงตัวเองคิดถึงตัวเองซึ่งธรรมชาติเนี่ยเขาไม่ได้สอนแต่พุทธเจ้าสอนเพราะพุทธเจ้าเนี่ยทรงอุบัติขึ้นมาในโลกเพื่อแก้ธรรมชาติเองมาแก้ธรรมชาติเนี่ยเพราะธรรมชาติทำไมต้องแก้เพราะธรรมชาติโหดร้ายทารุณจูงจิตเราไปตลอดและก็ลงไปสู่ความตกต่ำทำให้เราเห็นว่าขืนตามธรรมชาติไปมีแต่ความเลวสามอย่างเดียวจึงคิดว่าเราจะไม่เดินตามเมื่อเราไม่เดินตามแล้วเนี่ยเราจะต้องตามใครตามพุทธเจ้าซึ่งธรรมชาติไม่ได้สอนให้เราเลยว่าเกิดมาให้คิดถึงตัวเองเนี่ยไม่เคยสอนแต่พุทธเจ้าสอนเท่ากับว่าตอนนี้ไปเนี่ยเราต้องคิดถึงตัวเองเพื่อจะปฏิเสธทางธรรมชาติซะตอนนี้ไปตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีลิ้นก็ดีกายก็ดีใจก็ดีเราเลิกคบคาสมาคมโดยที่ว่าไม่ปล่อยจิตไปทางตาไม่ไปทางหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ไปหาใครแต่จะเอาจิตดวงนั้นมาพิจารณาตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าให้เห็นแจ้ง โดยการที่ว่าถ้าไม่เห็นก็สมมุติก่อนตัวเราเหมือนที่เราเคยเห็นคนอื่นมาสมมุติว่าเราตายวันหนึ่งเป็นไงสองวันสามวันนึกถึงคนอื่นที่ตายขึ้นอืดขึ้นพองเราก็จำไว้แล้วก็สมมุติตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคนนั้นจิตของเราเนี่ยพิจารณาตัวเราหรือว่าจะเอาร่างสดๆเราก็ได้ถ้าเรานึกถึงผมเราก็จิตเราก็อยู่ที่ผมแท้ๆของเราขนเล็บฟันหนังมังสังเนื้อหน้าหารูเอ็นกระดูกตัวเราได้ทั้งหมดไม่ว่าอะไรก็ได้อาการ32ตัวเราได้หมดเลยเวลาจิตคิดถึงอะไรให้จิตอยู่ตรงนั้นจริงๆบริเวณนั้นจริงๆอวัยวะส่วนนั้นๆจริงๆเอาร่างศพเราก็ได้บางคนบอกไม่อยากจะพิจารณาตัวเองเป็นร่างศพเพราะกลัวก็เอาร่างศพไปนึกไม่ออกก็เอามือคำไปนึกไปคำไปรูปไปนึกไปก็ได้อันนี้ไม่มีในคำสอนนะแต่มันเป็น อุบายเสริมช่วยได้เพราะเรานึกไม่ออกนึกใหม่ๆเท่านั้นเองจะไม่ค่อยออกบางคนบอกว่านึกไปรูปไปรูปไปก็นึกไปว่าตัวนี้เราเคยเห็นตัวเองเป็นสีสันยังไงผิวตรงนี้หนังตรงนี้แล้วก็นึกถึงลึกเข้าไปว่าตรงนี้เป็นเนื้อเป็นเอ็นกระดูกนึกไปบ่อยๆได้
นึกแรกๆก็นึกก็จิตก็อยู่อยู่กับการนึกนะนึกไปไปค้ำไปแต่นึกให้เห็นนะไม่ใช่ให้รู้ให้เห็นให้เน้นตัวเห็นเป็นตัวเอกแต่ตัวรู้น่ะเป็นตัวรองให้จิตเห็นสิให้เห็นเป็นภาพให้มากเหมือนกับเรานึกถึงคนอื่นเห็นทำไมเห็นหน้าเขาได้ล่ะนั่นแหละธรรมชาติเดียวกัน ธรรมชาติเดียวกันเรากรณีที่เรานึกถึงคนอื่นทำไมเราเห็นหน้าเขาได้ทำไมเห็นเป็นภาพแต่นึกถึงตัวเองไม่เป็นภาพมันแก้กันไม่ได้ฉะนั้นภาพต้องแก้ด้วยภาพทำไมเราต้องทำนึกถึงตัวเองให้เป็นภาพเพื่อว่าเราจะฆ่าภาพคนอื่นให้หมดไปฆ่าภาพทุกคนในโลกนี้ไม่ให้มีอยู่ในจิตเรา ด้วยภาพเหล่านี้เองฆ่าภาพเผาด้วยภาพเราถ้าเรามีภาพเราขึ้นมาแล้วเนี่ยภาพเผาก็จะโมฆะทั้งหมดนั่นคือการชัยชนะของเราจะเกิดขึ้นฉะนั้นพระยาเจ้าเนี่ยจะไม่มีภาพใครคนอื่นในโลกนี้แม้แต่คนเดียวอยู่ในหัวใจมีแต่ภาพตัวเองเท่านั้นจิตถึงได้เป็นหนึ่งไงภาพนั้นหลายกาดนะ ภาพนั้นเป็นสัญลักษณ์ของอารมณ์ทำไมเรานั่งสมาธิเนี่ยทั้งที่ก็หลับตาแล้วนะทำไมไม่สงบล่ะเอ้าตาก็หลับแล้วทำไมไม่สงบอ๋อไม่สงบเพราะมันไปเห็นคนอื่นเอ้าตาหลับแล้วยังเห็นหรือมันเห็นด้วยตาไหนตาใจนั่นเนี่ยไอ้ตาใจนี่ร้ายกาจนะทำให้เราไม่สงบ นั่งในหลับตาหมดแต่ไม่สงบเพราะตาในมันหลับไปลงหลับไม่ได้เพราะมันไปเห็นคนอื่นถ้าผู้หญิงเนี่ยนึกถึงภาพผู้ชายตั้งภาพผู้ชายไว้หรือผู้ชายตั้งภาพผู้หญิงไว้กามราคะที่ไม่เกิดย่อมเกิดแต่ถ้าเกิดแล้วเนี่ยยังตั้งภาพเขาไว้อยู่มันย่อมงอกงามใหญ่เลย งามขึ้นไปงามก็มามากขึ้นมากครับกรรมฉันทะนี่ก็จะเกิดมากมากก็บีบคั้นให้เจ้าตัวเนี่ยลุ่มร้อนเมื่อลุ่มร้อนก็บีบให้ตัวเองเนี่ยไปหาสิ่งที่คิดนั้นก็กลายเป็นว่ากรรมทั้งสามก็เกิดขึ้นที่แรกคิดเนี่ยเป็นมโนกรรม ทั้งนั้นแหละมันเป็นมิจฉามรรคอยู่แล้วก็ทุกคนก็สะสมอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นอนัตตาอยู่แล้วขอให้เห็นก่อนอย่าไปประเมินว่ามันเป็นอันนั้นอันนี้ให้เห็นตัวเองแจ้งก่อนมันจะรู้เองว่ามันเป็นอะไร หนึ่งเดียวก็จริงแต่จิตมันดวงเดียวไงเราหลับตาแล้วมันยังไปอ่ะจิตดวงเดียวการไปของเขามันมีสองทางนะทางไปกับมรรคองค์แปดกับทางไปกับมิจฉามรรคใช่เรียนดูในทางวัตถุที่ไม่ออกมาเลยคือมิจฉามรรคที่พระพุทธเจ้าไม่เรียนการการสอนมิจฉามรรคเพราะว่าทั่วโลกนี้สอนตัวเองอยู่แล้วเราไม่ไปด้วยกันนั่นก็คือเขาถามว่ามิจฉามรรคอยู่แล้ว แต่ของเราที่น่ะแบบว่ามาพักไหมหรือไม่เชยนี่ก็คือเราดึงเข้ามาไม่ได้แต่ว่าเราจะอาศัยหมดได้ดึงให้มาขันมาได้ดีได้ความเพียรนั่นเนี่ยต้องดึงได้ฉะนั้นก็ว่าเราจะต้องตั้งภาพเราไว้อย่างเดียวตั้งภาพเราไว้อย่างเดียว ถ้าจะคิดว่าจะใช้ด้วยจะตัดด้วยเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเอาฟืนเข้าไปด้วยแล้วเอาฟืนจะออกด้วยนั่นเองมันเท่ากับลุกต่อไปมันไม่ได้มันต้องปิดเลยคนทำความเพียรเขาต้องปิดเลยคือยังไงเป็นการจะไม่ให้จิตนี่ออกขณะที่มันออกต้องดึงกลับทันทีเลยไม่ให้จิตอยู่ในโลกนี้ไม่ให้อยู่กับใครมันจะต้อง
ไม่ได้มันต้องเห็นตัวเองแจ้งก่อนไม่ได้มองจริงแต่ว่าอย่าให้จิตออกนะมันไม่เห็นตัวก็มันไม่เห็นตัวมันไม่ได้หรอกมันต้องออกคือเท่ากับว่าเราไม่เห็นภาพตัวเองนะยังไงจิตก็ต้องไปเห็นภาพคนอื่นอยู่ดีตาก็ต้องไปหูก็ต้องไปฉะนั้นพระยาเจ้าเนี่ยไม่มีการไปไม่มีแน่นอนถ้ามีไม่ใช่พระยาเจ้าพระเจ้าจะไม่มีจิตรั่วแม้แต่นาทีเดียวไม่ใช่ว่าท่านเดินไปไหนไม่ได้ท่านไม่เห็นอะไรเห็นแต่จิตท่านไม่ออกเราไม่มีธรรมชาตินั้นหรอกเพราะเรายังไม่แจ้งก็นี่ไงต้องสอนให้แจ้งนี่ไงมันต้องทำตรงนี้ก่อนมันถึงจะออกมาฉะนั้นธรรมชาติเหล่านี้ประเมินไม่ออกหรอกว่าเอ้าจิตไม่ออกจะทำอะไรได้จะเดินไปไหนจะเห็นหรือเราไม่รู้หรอกเพราะธรรมชาติที่เหนือกับการคาดเดาขอให้เราไปเห็นก่อนเดี๋ยวจะไปรู้มันยังไม่มีมันเข้าใจไม่ได้เข้าใจไม่ได้หรอกตัวจิตตัวรู้เดิมตัวรู้ตัวเดิมเนี่ยก็อาศัยทางเดินคือของกายจะหลงกายใจถ้าจะเดินไปมักต้องแฝงไม่ได้แล้วก็เข้ามาสงบไม่ได้มันจะเจริญทางหูเนี่ยเขาให้ปิดหมดเขาถึงได้สำรวมอินทรีย์ไงฉะนั้นการสำรวมไม่สำรวมอย่างนั้นเนี่ยมันรั่วไปเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก็คือความไม่สงบนั่นเองไม่ได้ก็มันหูตาในสร้างความปั่นป่วนให้เรายังให้ใช้มันอีกเท่ากับได้อาหารต่อไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันต้องปิดเลยต้องปิดก็คือการดึงจิตเนี่ยกลับหมดเลยเรายังไม่เห็นตรงนี้เรายังไม่เกิดมันเป็นการเข้าใจมันเป็นการประเมินไม่ได้โยมนะฟังต่อไปเนาะฟังก่อนดีกว่าคือการพิจารณาตัวเราเนี่ยเพื่อให้เรานี่เห็นแจ้งการเห็นแจ้งตัวเราเนี่ยทุกคนไม่เคยแจ้งมาก่อนหลับตาดูสิไม่เคยเห็นหรอกเราต้องใช้ตาในโลกนี้สิ่งเดียวเท่านั้นที่เรานึกไม่ได้ไม่มีภาพก็คือตัวเรานอกนั้นได้ทั้งหมดนี่คือปัญหาเพราะการมีภาพคนอื่นนั่นเองคือวิญญาณหกตาก็ไปก็จักขุวิญญาณหูก็ไปโสตคานะชิวหากายะมโนวิญญาณหกทั้งหกเนี่ยฆ่าให้ตายให้หมดไม่เหลือใครไม่ฆ่าก็ไม่เป็นไรแต่คนที่เป็นพระเจ้าไม่เหลือพูดง่ายๆก็คือพระเจ้าไม่มีจิตรั่ว24ชั่วโมงเนี่ยไม่มีรั่วเลยแล้วก็ตลอดชีวิตจะไม่มีรั่วนั่นคืออนุภาพของการอบรมมัดรั่วไม่มีคนที่รั่วคือปุถุชนเท่านั้นเองใครจะปฏิบัติยังไงถ้าลิดรั่วอยู่ไม่ต้องพูดมันเป็นพระยาเจ้าไม่ได้หรอกพระยาเจ้านี่ไม่ใช่เหมือนคนธรรมดาคือไม่เหมือนคนในโลกนี้ก็แล้วกันแต่ก็มาจากคนในโลกนี่แหละอบรมไปถึงได้เป็นฉะนั้นเท่ากับว่าเราจะต้องสร้างภาพตัวเองขึ้นมาเป็นธรรมชาติเดียวกันกับเรานึกถึงคนอื่นการนึกถึงคนอื่นเห็นภาพคนอื่นเนี่ยเช่นว่าหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงการตั้งภาพไว้กามฉันทะที่ไม่เกิดย่อมเกิดที่เกิดแล้วก็ย่อมงอกงามงอกงามไพบูลย์แล้วก็บีบคั้นเจ้าตัวคนคิดนั้นน่ะให้ไปหาสิ่งที่คิดนั้นเมื่อจิตไปมโนกรรมกายทำตามกายกรรมปากพูดตามวจีกรรม กาย ใจคิดไปเป็นมโนทุจริตกายทำตามเป็นกายทุจริตวจีทุจริตทุจริตสามจึงเกิดขึ้น เมื่อนี่มีนิวรณ์ห้าอาหารของนิวรณ์ห้าคือทุจริตสามอาหารของทุจริตสามคือการไม่สำรวมอินทรีย์ปล่อยให้จิตรั่วไหลตาหูจมูกลิ้นกายใจจึงทำให้ทุจริตสามงอกงามเมื่อนิวรณ์ห้ามีทุจริตสามเป็นอาหาร
เมื่อมีทุจริตสามนิวรณ์ห้าก็อาศัยทุจริตสามนี้เป็นอาหารจึงงอกงามอยู่ได้เมื่อนิวรณ์ห้างอกงาม อวิชชาก็งอกงามอวิชชามีนิวรณ์ห้าเป็นอาหารนิวรณ์ห้ามีทุจริตสามเป็นอาหาร ทุจริตสามมีการไม่สำรวมอินทรีย์เป็นอาหารการไม่สำรวมอินทรีย์เพราะไม่มีสติปัฏฐานสี่เป็นอาหารการไม่มีสติปัฏฐานสี่เพราะไม่มีศรัทธาเป็นอาหารไม่มี การไม่สำรวมไม่มีสติปัฏฐานสี่เพราะไม่มีโยนิโสมนสิการเป็นอาหาร การไม่มีโยนิโสมนสิการเป็นอาหารเพราะไม่มีศรัทธาการไม่มีศรัทธาเพราะการไม่ได้ฟังธรรมการไม่ได้ฟังธรรมเพราะไม่ครบสัตบุรุษเขาเรียกว่าอาหารก็มันจะมีเป็นทอดๆๆๆฉะนั้นทุกอย่างถือว่าเป็นอาหารซึ่งกันและกัน การที่จิตเราส่งนอกไปในอายตนะนั่นคือการไม่สำรวมอินทรีย์ทุจริตสามเกิดทันทีเลยฉะนั้นเขาจะต้องให้เป็นสุจริตสามจากทุจริตสามก็เป็นสุจริตสามให้ได้เท่ากับว่าการอบรมมรรคเนี่ยเราจะต้องอบรมว่าต่อนี้ไปจิตของเราไม่ให้คิดถึงใครในโลกถ้าคิดเมื่อใดเราจะตัดสิ่งนี้ตัดทิ้งเสียน้อมเข้ามาเลย ตาให้ลืมไปก็ช่างเถอะหูให้มีไปก็ช่างเถอะแต่จิตเราไม่ร่วมให้มันลืมแต่ตามีแต่หูแต่จิตของเราไม่คบค้าสมาคมด้วยไม่ไหลไปตามนั้นเห็นสักแต่เห็นรู้สักแต่รู้วางไว้แล้วไม่เอาจิตไปดูว่านั่นเป็นเขาเรียกว่าบุคคลใด เห็นรูปด้วยตา ไม่สำรวมจากขุนสีตานั้นก็เป็นที่ไหลไปของจิตจิตที่ไหลไปอาศัยตาเกิดขึ้นเมื่อตาคิดขึ้นมาตานั้นอาศัยความคิดหรือจิตเข้าไปร่วมย่อมเห็นนิมิตย่อมมีนิมิตเครื่องหมายของความคิดความคิดใดเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายแล้วตั้งไว้แยกแยะความหมาย นิมิตนั้นออกเป็นออกไปเป็นอนุพยัญชนะการเราคิดการที่เราคิดครั้งแรกเนี่ยอย่างเช่นว่าคิดหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงครั้งแรกเนี่ยการคิดครั้งแรกของเรานั้นเขาเรียกว่านิมิตหรือสุภานิมิตแปลว่าเครื่องหมายอันที่ตั้งในความงามความใคร่ความเสน่หา แต่ตราบใดหญิงก็ชายนั่นน่ะขยายความคิดให้เป็นเรื่องปีกย่อยขยายความให้มันมากมายขึ้นมาด้วยภาพนั้นเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะกามฉันทะที่ไม่เกิดย่อมเกิดที่เกิดแล้วย่อมงอกงามแก่ใจคนนั้นมากมายตามมาทุจริตสามย่อมตามมามากมายอวิชชานิวรณ์ห้าตามมาหมดเลยมันเป็นอาหารอยู่แล้ว ทีนี้ในบทของการสำรวมอินทรีย์เนี่ยพุทธเจ้ากล่าวว่าภิกษุเห็นรูปด้วยตาได้ยินด้วยหูพึงสำรวมจากขุนสีโสตินทรีย์ไว้เถิดว่าภิกษุนั้นไม่ถือด้วยอนุพยัญชนะไม่ถือด้วยนิมิตนั้นกำจัดทิ้นเถียบรรเทาเสียนั่นคือการอินทรีย์สังวรให้ตั้งอยู่ไม่ได้ในนิมิตเหล่านั้นเท่ากับว่า คนที่อบรมมรรคเนี่ยเวลาคิดถึงใครเขาตัดทิ้งหมดเลยไม่ให้คิดต่อทีนี้หญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงคิดมานานแล้วกามฉันทะถึงได้งอกงามในใจเราไงเราถึงได้มีกามฉันทะต่อไปนี้ต่างคนต่างคิดถึงตัวเองเอาหญิงไม่คิดถึงชายชายไม่คิดถึงหญิงแล้วก็คิดจนาว่าพิจารณาตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าถ้าไม่เห็นก็ ใช้อุบายโดยการที่ว่าเราเคยเห็นคนอื่นอสุภสัญญามรณสัญญาเห็นคนอื่นตายก็ดีเห็นคนอื่นปฏิกูลก็ดีแล้วสมมุติตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคนนั้น
การใส่ใจในอุบายเหล่านั้นเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการแปลว่าอุบายอันแยบคายด้วยการทําอย่างนี้บ่อยๆตัวเองก็ย่อมเห็นตัวเองด้วยอุบายนั้นๆขึ้นมาทีละน้อยละน้อยต่อมาเขาเห็นเริ่มเห็นตัวเองขึ้นมาส่วนใดส่วนหนึ่งก็รักษาความเห็นนั้นไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนให้อย่าให้หายให้พินโยภาพอยู่ ทำไมต้องรักษาความเห็นนั้นไว้เพราะความเห็นตรงนั้นจะเป็นการเป็นเครื่องอยู่ของจิตเราถ้าเรามีภาพเราเป็นเครื่องอยู่ภาพเขาก็โมฆะแต่ถ้าภาพเราไม่มีในภาพเราภาพเขาก็ของหัวใจเราตลอดไปอย่างที่เคยครองมาแล้วเหมือนกับว่าจิตเรามีดวงเดียวแต่เก้าอี้มีสองตัว ถ้าเรานั่งที่เขาเราก็ไม่ได้นั่งตัวของเราถ้าเรานั่งเก้าอี้ในตัวเราตัวของเขาก็ไม่เป็นอะไรเราละแล้วไม่ได้นั่งแล้วอันนี้คือการแก้ฉะนั้นบุคคลนั้นอบรมพิจารณาตัวเราด้วยหัวเท้าเนี่ยเขาเรียกอบรมมรรคหรือเรียกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าสติปัฏฐานสี่คือพิจารณากายตั้งแต่ภายนอกแล้วถึงภายใน แล้วภายนอกและภายในกายในกายนั่นเองเมื่อพิจารณาอยู่อย่างนี้ค้นคิดอยู่อย่างนี้ด้วยความปรุงแต่งนั้นบ่อยๆเขาเรียกว่าพิจารณาการเห็นตัวเองก็ย่อมเกิดขึ้นด้วยอุบายเหล่านั้นเป็นองค์ประกอบการเห็นตัวเองมีขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นโดยการเห็นแล้วรักษาความเห็นไว้เป็นเครื่องอยู่ของชีวิตต่อไปเราจะย้ายบ้านหลัง เก่าที่เคยอยู่กับคนอื่นมาอยู่บ้านหลังของตัวเองแสดงว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยบ้านหลังนี้เราไม่เคยอยู่เลยไปอยู่บ้านเขาตลอดก็คือไปอยู่ตัวคนอื่นตลอดถึงได้ว่าหลับตาเราเห็นแต่คนอื่นไม่เห็นตัวเองเรามีบ้านแต่ไม่อยู่บ้านแต่ไปอยู่บ้านเขาเราก็เลยเป็นผู้อยู่ในอำนาจของเขา แต่ตอนนี้เราจะกลับบ้านเราตัวเหล่านี้เองคือบ้านหลังเก่าหลังเดิมเท่ากับว่าเราเอาจิตมาพิจารณาตัวเราแล้วก็พยายามรักษาความเห็นตัวเองไว้รักษาความเห็นไว้พอกพูนไว้ทําให้มากเจริญให้มากเมื่อบุคคลนั้นเห็นตัวเองมากขึ้น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 หญิงก็ดีชายก็ดีเนี่ยไม่ได้คิดถึงกันมานานแล้วด้วยการอบรมมรรค กามฉันทะที่ไม่เกิดย่อมไม่เกิดที่เกิดแล้วไม่มีก็บรรเทาลงไปไม่มีการงอกงามเพราะไม่ได้เชื้อไม่ได้มีการเพิ่มเติมเฟื้อเข้าในกองไฟฉะนั้นหญิงที่คิดถึงชายชายเล็กคิดถึงหญิงเนี่ยคิดแล้วก็คิดอีกนั่นถ้าก็เริ่มเชื้อเข้าไปกามฉันทะถึงได้เบ่งบานงอกงามแต่เมื่อเราไม่ได้คิดถึงเขา เลยมานานแล้วคิดถึงตัวเองมาตลอดกามฉันทะที่ไม่เกิดย่อมไม่เกิดที่เกิดแล้วย่อมไม่งอกงามเพราะเราไม่ตั้งไว้สลัดทิ้งเสียด้วยการสังวรอินทรีย์เหล่านั้นว่าจักขุนสีก็ดีถึงมนินทรีย์คือการนึกถึงทางใจว่าคิดถึงเขาเราไม่ตั้งซึ่งนิมิตไม่ตั้งไว้อนุพยัญชนะเหล่านั้นไว้สำรวมจักขุนสี อินทรีย์ทั้ง6ไว้ให้อยู่ในอำนาจเมื่อเป็นอย่างนั้นภาพเราก็ปรากฏขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเท่าไหร่เราก็เห็นตัวเองชัดมากขึ้นมามากขึ้นมามากขึ้นมาจากจุดใดจุดหนึ่งลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายทําไปกลายเป็นว่าวันทั้งวันจิตอยู่กับตัวเองเมื่อเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นก็ย่อมเห็นตามเป็นจริงว่าสรีระนี้เป็นของที่น่าเบื่อหน่าย เป็นของที่สิ่งปฏิกูลเมื่อก่อนเราเข้าใจแต่ไม่เห็นกิเลสถึงได้งอกงามในเราแต่บัดนี้การเข้าใจของเราไม่ใช่แค่เข้าใจเราเห็นด้วยนั่นแหละปัญหาจะสิ้นเลยเมื่อเราเห็นตัวเองมากๆก็เกิดการเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายตัวเองได้เท่าใดก็เบื่อหน่ายโลกเบื่อหน่ายโลกก็เบื่อหน่ายหญิงชาย ความเป็นหญิงบนชายก็จะหดลงไปหายลงไป
เห็นได้ชัดมากชัดเจนมากถ้าใครอบรมมรรคเนี่ยเห็นเลยว่าความเป็นหญิงเป็นชายลดแล้วลดแล้วแล้วก็นักปฏิบัติมองได้เลยว่าถ้าเกิดว่าเราขืนทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งข้างหน้าไม่เหลือแน่แค่นี้เราก็ภูมิใจแล้วว่าเราเดินมาถูกทางและหมดแล้วหมดเลยจะไม่หวนกลับแน่นอนเรามั่นใจอย่างนั้น ทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราไม่ได้ให้อาหารของเขาเลยการที่เราคิดเขาแล้วคิดอีกนั่นคือการเติมฟืนเข้ากองไฟเรื่อยๆไฟถึงลุกมานานหลายชาติแต่ตอนนี้เราตัดฟืนแล้วไม่ให้กองไฟแล้วมีหนำซ้ำเราพิจารณาตัวเองเนี่ยเป็นการเอาน้ำไปสาดเอาฝุ่นไปโรยเอาอะไรที่ไปทับไฟนั้นจะตั้งอยู่ได้ยังไง อันนี้คือการดับไฟทีนี้คนเราเนี่ยไม่เคยคิดถึงตัวเองซึ่งธรรมชาติไม่ได้สอนแต่พุทธเจ้าสอนเมื่อสอนแล้วเนี่ยเราเดินตามเนี่ยเราเห็นผลจริงๆว่าจิตเราเนี่ยแคบลงแคบลงแคบลง เมื่อเราเห็นตัวเองมากขึ้น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 จากจุดใดจุดหนึ่งรักษาไว้เป็นเครื่องอยู่ลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายจนภายนอกภายในตัวเราชุ่มฉ่ำไปด้วยจิตของเราเหมือนผลไม้แช่อิ่มนะมรรคเขาทำอย่างนั้นกันนะเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยตัวเรากับจิตเราเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันเหมือนกับว่าอยู่ด้วยกัน แต่สติปัญญานั้นเล่าก็มองเห็นว่าเราจะอยู่ตรงนี้แต่เราก็ไม่ยึดตรงนี้ว่าเป็นของเราเมื่อก่อนเราไม่อยู่แต่ก็ยึดแต่ตอนนี้เราอยู่กับไม่มีคำว่ายึดเพราะปัญญาของเราเป็นเครื่องออกอยู่แล้วว่าสรีระนี้เป็นของที่น่าเบื่อหน่ายฉะนั้นเท่ากับว่าการเห็นตัวเองเนี่ยเห็นด้วยตาในเนี่ยตานอกไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวข้องคนนั้นจะหลับตาก็ดีจะลืมตาก็ดีจะกลางวันก็ดีจะกลางคืนก็ดีไม่มีผลความสว่างนั้นสว่างเสมอต้นเสมอปลายจนในที่สุดเนี่ยตัวเราเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะเราให้อาหารของอินทรีย์ 5 การที่เราปล่อยจิตไปข้างนอกนั่นคือการให้อาหารของนิวรณ์ 5เราไม่ให้เพราะให้มานานแล้วตอนนี้ไปเราจะงดอาหารสิ่งนั้นเสียให้มันรู้ไปว่าการไม่ให้อาหารนั้นมันจะโตได้อย่างไรเท่ากับว่าการคิดอะไรในสิ่งนั้นเนี่ยสิ่งนั้นก็เป็นอาหารของสิ่งนั้น เราคิดในตัวเราเนกขัมมะก็เป็นอาหารที่ออกจากกามถ้าเราคิดถึงตัวเขาเราก็ได้อาหารของกามฉันทะนั่นเองต่อมาเราพิจารณาตัวเองมากเห็นตัวเองมากรักษาภาพตัวเองไว้ทั้งกลางคืนกลางวันทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งเมื่อวานและวันนี้และวันนี้และพรุ่งนี้อยู่มานมนานแล้วอินทรีย์ก็แก่กล้า ต่อไปนานเข้านานเข้าจิตเราก็เห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสมาธินี้เป็นทั้งแท่งเลยทั้งตัวเลยก็เกิดการละสกายทิฏฐิได้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราทำให้เราเห็นว่าร่างกายของเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ของเราเป็นแค่ก้อนเนื้อเป็นกลุ่มก้อนแค่ก้อนเนื้อก้อนหนึ่งที่ไม่มีอะไรในเมื่อเราเห็นอย่างนั้นด้วย ปัญญาด้วยดวงตาด้วยจักขุความเห็นนั้นไม่เคยดับอีกเลยตลอดชีวิตตั้งแต่เห็นมาเนี่ยตลอด24ชั่วโมงไม่เคยดับไม่เคยหายแม้แต่นาทีเดียวนั่นชื่อว่าเห็นนะ
ไม่ใช่ว่าเห็นปีที่แล้ววันแล้วเดือนที่แล้วปีโน้นเห็นแล้วตอนนี้หายแล้วไม่ได้อย่างนั้นไม่ใช่คนเห็นแจ้งไม่ใช่เป็นอย่างนั้นคนเห็นแจ้งคือเห็นแล้วเห็นเลยแล้วก็จะไม่มีเวียนดับยันตายนั่นแหละฉะนั้นเท่ากับว่าคนที่เห็นเนี่ยมันเห็นตลอดเวลาไม่ใช่นึกเห็นก็เห็นไม่นึกเห็นก็หายไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นึกหรือไม่นึกเห็นตลอดกาลว่างั้นเถอะเมื่อการเห็นตัวเองขึ้นมาแล้วก็จะอาศัยความเห็นตัวนั้นเป็นสักขีพยานว่าเรามีอะไรที่น่ายินดีปรากฏว่าเราเห็นตัวเองเนี่ยเหมือนซากผีดิบอยู่แล้วมานมนานความเห็นเราไม่เคยดับไปไหนจึงเกิดการบีบคั้นจิตตรงนี้นะให้ปล่อยวางโลกว่าโลกนี้ไม่มีอะไรมีก็เท่านี้เองก็คือตัวเราเมื่อสำรวจตัวตาตัวเราแล้วเนี่ยตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยไม่เห็นอะไรที่จะเป็นเราแม้แต่อย่างเดียวการบัญญัติว่าเราของจิตนี้เนี่ยจิตบัญญัติเองด้วยฉันทาทยานของมันเองว่าเราเมื่อมีเราก็ย่อมมีของเราเมื่อมีของเราจิตก็วิ่งไปเรารู้เลยว่าการที่จิตวิ่งไปในอารมณ์ต่างๆทางหูตาจมูกลิ้นกายใจนั่นเพราะมีคำว่าเราคำเดียวทางบาลีเขาเรียกว่าอหังการย่อมมีมะมังการย่อมเมื่อมีมะมังการมานานุสัยย่อมเกิดจิตถึงสร้างไปอหังการก็คือว่าเรามะมังการแปลว่าของเราเมื่อการบัญญัติว่าร่างนี้เป็นเราก็บัญญัติว่านั่นลูกของเรานั่นสามีเป็นเราภรรยาของเรานั่นทรัพย์สมบัติของเราบัญญัติเราคำเดียวของเราก็บัญญัติเมื่อบัญญัติของเราจิตก็ซ่านไปแสดงว่าการซ่านไปของจิตที่ไม่หยุดมาจากคำว่าเราคำเดียวเมื่อเราคำเดียวเป็นหนึ่งสองก็ตามก็คือของเราเมื่อสองมาตามสามก็มาต่อก็คือจิตที่ซ่านไปทีนี้เมื่อเราเห็นว่าเราไม่มีในร่างนี้ไม่ใช่เราก็ทำลายระบบว่าเราไม่มีในขันห้าไม่ใช่เราจึงเกิดการละสกายทิฏฐิขึ้นมาว่าเราไม่มีในร่างนี้เลยเพียงแต่ก้อนเนื้อเท่านั้นถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยจิตเห็นอย่างนั้นแล้วก็เห็นทั้งวันทั้งคืนเป็นการต่อเนื่องเป็นสักขีพยานเป็นญาณทัศนะแล้วดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วจักขุได้เกิดขึ้นแล้วจักขุอุตตปาธิญาณังอุตตปาธิอโลโกอุตตปาธิเกิดขึ้นแล้วว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงไม่ใช่เราจิตเนี่ยเมื่อก่อนเขาเข้าใจว่าร่างกายนี้เป็นเราคือก้อนเนื้อก้อนนี้บัดนี้เขาเปลี่ยนความรู้สึกของเขาเองว่าเขาสำนึกได้ว่าเขาเข้าใจผิดมาก่อนนานแล้วว่าร่างนี้เป็นเราเป็นร่างนี้แต่บัดนี้เขากระจ่างใจแล้วว่าแท้จริงความคิดของเขาที่เขาคิดอย่างนั้นความเห็นของเขาที่เขาเห็นอย่างนั้นเป็นความผิดพลาดของตัวเขาเองจิตรู้ตัวว่าตัวของเขาผิดมากที่เข้าใจอย่างนั้นเพราะความไม่รู้ก็คืออวิชชานั่นเองไม่รู้ว่านี่คือทุกข์นี่คือเหตุของทุกข์นี่การดับทุกข์นี่ข้อปฏิบัติคือมรรคามินีปฏิปทาคือหนทางที่ออกจากทุกข์เขาไม่รู้เพราะความไม่รู้นี่ครอบงำเขามานานบัดนี้เข้าใจแล้วรู้แจ้งแล้วคนนั้นก็คือพระโสดาบันนั่นเองฉะนั้นโสดาบันเนี่ยทำให้ระงับจิตตรงนี้อยู่ได้ด้วยการเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าสกายทิฏฐิเมื่อเราเห็นรูปนี้ว่าไม่ใช่เราร่างกายนี้ไม่ใช่เราแล้วก็ฝ่ายนามธรรมนั้นเช่นว่าถ้าตัวของเราไม่เที่ยงตาเราจะเที่ยงได้อย่างไรหูเราจะเที่ยงได้ไงจมูกลิ้นกายใจจะเที่ยงได้อย่างไรเมื่อตัวของเรานี่เหมือนต้นแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกิ่งใบถ้าต้นไม่เที่ยงกิ่งใบจะเที่ยงได้อย่างไรและจิตก็จะถามตัวเองอีกว่าควรหรือหนอว่าเราจะยินดีในสิ่งที่เราเห็นนั้น
จะยินร้ายในสิ่งที่เราได้ยินนั้นเวทนาเหล่านั้นควรหรือที่จะเป็นเราไม่ควรแล้วเมื่อเวทนานั้นมีจดจำไว้เป็นสัญญาควรหรือหนอที่จะเป็นของเราไม่ควรสังขารที่ปรุงแต่งควรหรือหนอที่เราจะปรุงแต่งต่อไปไม่ควรการรับรู้ทางหูตาที่เราจะใส่ใจจิตเราจะร่วมกับตาร่วมกับหูควรหรือหนอที่เราจะร่วมไม่ควรถ้าอย่างนั้นอุบายออกเรื่องนี้จิตจะเข้าใจยังไงว่าเราจะมีอุบายออกจิตนั้นก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นตอนนี้ไปจิตของเราจึงเลิกลากับอายตนะตรงนี้ทั้งหมดไม่ต้องคบคาสมาคมด้วยไม่ไปร่วมด้วยให้อายตนะทำงานไปแต่จิตขอปิดตัวเองไม่ร่วมขบวนไม่ร่วมหัวจมท้ายด้วยอย่างเก่าก่อนแล้วฉะนั้นพระยาเจ้าจึงทำให้จิตเนี่ยหยุดอายตนะทั้งหกปิดสนิทเลยเปิดอยู่แต่ก็เหมือนปิดเหมือนบุคคลที่อยู่ในบ้านถึงจะเปิดประตูไว้แต่คนนั้นไม่ออกบ้านประตูนั้นก็โมฆะนั่นเองถึงจะเปิดอยู่ก็โมฆะฉะนั้นพระยาเจ้าท่านก็มีตามีหูมีจมูกลิ้นกายแต่ใจไม่ไปประตูนั้นก็โมฆะไม่ใช่ว่าทำลายตาให้บอดซะทำลายหูให้หนวกไม่ต้องทำลายเพียงแต่ยุติคันไปของจิตเท่านั้นเองซึ่งธรรมชาตินี้ปุถุชนนึกไม่ออกหรอกไม่มีการคาดการได้เห็นว่าเป็นอย่างไรเอ๊ะคนไม่มีจิตออกนี่จะทำไงถูกความจริงถูกยิ่งกว่าคนคิดอีกถ้าจิตท่านนิ่งมากกลายไปว่าคนที่จิตไม่รั่วไม่ไหลเนี่ยทำอะไรไม่ผิดพลาดเลยแล้วทำแบบจิตไม่รั่วซึ่งปุถุชนทั่วไปทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไม่มีธรรมชาตินี้หรอกซึ่งธรรมชาตินี้เกิดจากการอบรมมรรคนี่เองเท่ากับว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเห็นตัวเองทั้งวันเราไม่มีภาพของใครมาคิดเลยแม้ภาพใครจะผ่านตาเราผ่านหูผ่านแล้วผ่านเลยเขาเรียกว่ารู้สักแต่รู้เห็นแต่สักเห็นไม่มีภาพของใครมีแต่ภาพตัวเองและภาพตัวเองก็เบื่อตัวเองว่าไม่มีอะไรแต่จำเป็นต้องอยู่ไปเพราะมันยังมีชีวิตอยู่ฉะนั้นการอยู่ไปเขาไม่ได้เคยยินดีในร่างนี้แต่มันมีชีวิตอยู่ก็อยู่ไปรอวันตายเท่านั้นเองฉะนั้นเท่ากับว่าจิตของคนนี้ที่รู้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเนี่ยจึงทำให้จิตนั้นปิดตัวเองกับโลกจึงได้ว่าสงบตลอด24ชั่วโมงสมาธิแบบนี้ไม่ต้องนั่งไม่นั่งไม่มีผลเพราะจิตมันหยุดแล้วก็หยุดต่อไปตลอดถึงวันตายซึ่งพระยาเจ้าถึงว่าไม่เสื่อมไงเพราะจิตของท่านไม่เคยรั่วเลยตั้งแต่โสดาบันก็ไปไม่มีรั่วไม่ต้องพูดถึงสกิทาอนาคาพระอรหันต์จะขนาดไหนฉะนั้นโสดาบันเนี่ยจิตรั่วไม่มีแน่นอนถ้ารั่วอยู่ไม่เป็นแน่นอนเพราะการรั่วนั้นคือการลงนรกนั่นเองสังเกตไหมว่าจิตรั่วทีไรคิดไม่ดีทุกทีเลยไม่ใช่ว่าเจ้ากลัวอยากรั่วนะมันรั่วเองมันไหลเองทำไมไหลอ่ะคุมไม่อยู่แต่ทำไมพระโสดาบันคุมอยู่ก็นั่นคืออำนาจของเขาที่เขาปฏิบัติได้ก็คือความเพียรที่เพียรในเอียมรรคนั่นเองฉะนั้นความเพียรตัวนี้จะเป็นตัวกำลังที่เราต้องสร้างขึ้นมาก็คืออินทรีย์5นั่นเองถ้ามีกำลังเขาเรียกพละ5ขึ้นมามันถึงกำลังนี้ถึงเหนี่ยวล้างโลกได้สู้โลกได้เท่ากับว่าคนที่รู้ธรรมะเนี่ยหนึ่งเดียวตลอดชีวิตซึ่งใครๆอย่างมากก็หนึ่งเดียวในสมาธินะออกมาก็ไปแล้วนั่นคือโลกีหมดสมาธินั้นโลกีหมดรู้ได้ไงว่าสมาธิโลกีคือออกสมาธิแล้วไปโลกีไปโลกอ่ะเข้าใจไหมทำไมพระโสดาบันจึงพ้นโลกไม่ไปไม่มีการรั่วก็แล้วกันไม่มีการเผลอก็แล้วกันฉะนั้นตั้งแต่คนที่บรรลุโสดาบันไปไม่เคยมีภาพเพศตรงข้ามขึ้นมาเลยแม้แต่ครั้งเดียว
นะหญิงไม่มีภาพชายชายไม่มีภาพหญิงมีแต่ภาพตัวเองแล้วถามว่ากามฉันทะจะเหลือเท่าไหร่มันจะหมดอยู่แล้วการมีนั่นคือการตั้งภาพคนอื่นทำให้ภาพตัวเองเกิดขึ้นมาในโลกได้เนี่ยภาพอื่นโมฆะทั้งหมดเลยทั้งโลกเลยการที่เรามีภาพตัวเองนั้นนะเขาเรียกว่าญาณทัศนะญาณแปลว่ารู้ทัศนะมีแปลว่าเห็นแต่ในกรณีเดียวกันคนทั่วไปที่ยังไม่มีญาณทัศนะเนี่ยจิตของเรามีแต่เพศตรงข้ามอันนั้นเขาเรียกว่าวิญญาณการที่เราเห็นภาพคนอื่นนั้นคือวิญญาณหกแต่ถ้าเราเห็นภาพตัวเองเขาเรียกว่าญาณทัศนะซึ่งเป็นตัวธรรมชาติเดียวกันที่มาปรากฏในตัวเราความจริงญาณทัศนะก็คือตัววิญญาณนั่นแหละแต่เมื่ออยู่ที่เราเนี่ยเขาจะบัญญัติชื่อใหม่ขึ้นมาเพราะไม่งั้นการบัญญัติชื่อแต่ละอย่างละอย่างเนี่ยมันจะซ้ำกันจะเรียกว่าสับบัญญัติเมื่ออยู่ที่เขาเรียกวิญญาณอยู่ที่เราเขาเรียกญาณหรือญาเรียกว่าเต็มๆเขาเรียกว่าญาณทัศนะถ้าใครมีตรงนี้ได้ชนะโลกแน่นอนเมื่อเราเห็นตัวเองได้เนี่ยในโลกนี้เนี่ยจิตของเรานี้ไม่อยู่ในโลกนี้อีกแล้วเอาไปอยู่ไหนอยู่แค่หัวเท้าเท่านั้นเองเพราะการเห็นตัวเองนั้นมันเป็นเครื่องอยู่ชนิดหนึ่งของเขาอยู่แล้วฉะนั้นพระยาเจ้าจึงว่ามีสติมีแต่สัมปชัญญะมีแต่รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอเห็นแจ้งตัวเองตลอดเวลาจึงทำให้เราเนี่ยพ้นโลกได้เท่ากับว่าคนที่พ้นโลกได้เนี่ยจิตไม่มีรั่วหลับไปก็ไม่มีฝันกลับไปก็ไม่มีรั่วคุมได้หมดเลยทั้งหลับทั้งตื่นแต่ใหม่ๆคุมไม่ได้นะเราก็ทำเท่าคุมได้ก่อนเท่าที่อินทรีย์เรามีเพราะยังไม่แก่กาแต่ถ้าถึงเป็นพระโสดาบันขึ้นไปแล้วเนี่ยเอาอยู่หมดเลยแล้วก็จะไม่เสื่อมจากสมาธิสมาธิที่มีเนี่ยมันไม่ใช่สมาธิตอนที่เรานั่งนะมันเป็นสมาธิหมดเลยยืนก็เป็นนั่งก็เป็นนอนก็เป็นทั้งกลางคืนเป็นทั้งกลางวันเป็นเนื้อหาเดียวกันหมดเลยตัวเราทั้งหมดนี่ออกแสงสว่างหมดเลยเหมือนกับตัวเรานี่ออกแสงแสงสว่างนี่รอบตัวเลยเหมือนตัวเองมีรัศมีตลอดนั่นคืออนุภาพของอริยมรรคซึ่งถ้าใครอบรมได้ความสงบเนี่ย 100% พูดถึง 100% เลยนะแต่สมาธิที่เราฝึกเนี่ยแค่ 10% อย่างมาก 5% นี้ดีไม่ดีไม่ได้สักเปอร์เซ็นต์เลยมันไม่ได้มันสงบนิดเดียวเองที่เราฝึกมาเนี่ยมันสู้ไม่ได้สู้ยมักไม่ได้หรอกยมักเนี่ยเขาใช้ความปรุงแต่งนี่นะปรุงแต่งพิจารณาตัวเองพิจารณาตัวเองกับมีความสงบขนาดนั้นถึงได้บอกว่าเอาความไม่สงบเอาความปรุงแต่งไปฆ่าความปรุงแต่งสุดท้ายได้ความสงบออกมามันเป็นเช่นอย่างนี้ที่เรามาพิจารณาตัวนี่ก็คือความคิดที่เราไปคิดคนอื่นก็คือความคิดแต่เรากั้นความคิดของคนอื่นไว้ไม่ให้มันไปเพราะเรารู้ว่าถ้าไปแล้วไปอีกมันก็ไม่จบถ้าอย่างนั้นตัดปัญหาคืองดเลยแต่ขณะที่ตัดปัญหามันยังแอบไปก็พยายามใช้ความเพียรตามเก็บไม่ให้มันไปนานไปก็รีบดึงเสียไปก็รีบฉะนั้นความเพียรที่เพียรอยู่เนี่ยมันต้องเพียร24ชั่วโมงถึงจะสู้ได้ฉะนั้นอริยมรรคเนี่ยทำน้อยไม่ได้ไม่เหมือนสมาธิทำเช้าทีเย็นทีกลางวันทีเป็นครั้งๆได้แต่ออกมาเหมือนเดิมนะแต่อริยมรรคเนี่ยไม่ได้อริยมรรคต้องปิดทั้งกลางวันกลางคืนให้มันอุดให้หมดเลยไม่ได้มันต้องเห็นตามจริงจริงๆนั่นแหละตับไตไส้พุงจริงๆนั่นแหละสดๆนั่นแหละไม่ได้งั้นไม่ได้นั่นเป็นนิมิตไปได้ฉาบโฉยมันหายไปแล้ว
ไม่ได้มันหายไปนานแล้วน่ะมันไม่ได้อยู่ทั้งวันเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ภาพนั้นไม่ได้นั่นร่างจริงดิเขาเรียกว่ายถาภูตญาณก็คือตามเป็นจริงยถาแปลว่าตามจริงจริงยังไงเห็นอย่างนั้นเนี่ยสดสดของเราเนี่ยแหละแต่ว่าที่แรกก็เห็นร่างเน่าร่างเปื่อยไปก่อนโดยอุบายต่อไปร่างเน่าร่างเปื่อยก็จะหายไปก็เหลือร่างสดของเราก็เห็นร่างสดเท่ากับว่าเราเห็นเนี่ยพร้อมกันหมดหัวถึงเท้าพร้อมกันหมดนั่นแหละนั่นแหละมันเป็นวิปัสสนูหมดของเราเนี่ยไม่ค่อยดีกายบางนั้นมันมีทุกคนอยู่แล้วเพียงเราไปเห็นแก้ไขไม่ได้เห็นกายสดอย่างเดียวกายเนื้ออย่างเดียวไม่ได้กายนั้นไม่สนใจไม่ต้องสนใจมันเป็นกายทิพย์ทุกคนมีอยู่แล้วเขาไม่ได้สนใจกายนั้นถ้ากายนี้เบื่อหน่ายกายนั้นก็สลายตัวสลายหมดเขาตั้งอยู่ไม่ได้กายนั้นน่ะคือกายวิญญาณนั่นแหละเห็นกายนี้อย่างเดียวไม่เอากายอื่นน่ากายหยาบนี่แหละไม่สนใจมันไม่ล้มหรอกกายเราจริงๆก็อยู่นี่เนี่ยกายจริงนี่ที่กายอย่างนั้นมันกายนิมิตไปไม่ได้กายเดียวไงไม่เอากายอื่นล้มที่ไหนมันก็อยู่กับที่อยู่นี่แหละมันก็อยู่กับนั่งอยู่ตรงนี้แหละมันจะเป็นอะไรก็เราก็เห็นสดๆก็นั่งอยู่นี่แหละศพนั่งอยู่ศพยืนผมนอนตามจริงนี่ที่เขาเรียกตามจริงเรานั่งอยู่ไปเห็นศพนอนมันก็คนละร่างแล้วมันไม่ได้ก็ร่างไหนร่างนั้นเนี่ยไม่ใช่ร่างที่สองร่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้หรอกว่าเรานั่งอยู่เห็นศพนอนเนี่ยมันคนละร่างแล้วนั่งก็คือเน่าเป็นศพเนี่ยนอนก็คือเรานี่แหละมันจะเป็นร่างอื่นไม่ได้ไม่ได้อย่างนั้นมันไม่ยากหรอกตรงนั้นสร้างไม่ยากเลยตรงนั้นไม่ยากร่างเราเนี่ยยากมากๆเลยยากมากๆมันเห็นยากทำตัวเถอะไม่เชื่อนะ3 ปีขึ้นไปนะจะเริ่มรู้จะเริ่มเข้าใจไม่ใช่เห็นง่ายๆต้องทำมากๆเลยนะไม่มากไม่มีทางเห็นหรอกมันยากแค่เล็บเดียวเนี่ยดูสัก3 เดือนนี่จะเป็นเล็บหรือเปล่าทางได้ง่ายๆหรอกเห็นยากแต่มันเห็นได้คนที่เห็นต้องอึดมากต้องสู้แบบไม่ได้หยุดเนี่ยความเพียรนี่ทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเลยหลับก็น้อยนอนก็น้อยหลับมากไม่ได้รั่วแล้วเสื่อมเขาจะไม่ค่อยได้นอนนอนน้อยมากทำอย่างนั้นอย่าหยุดตลอดไปสัก3 ปีจะรู้เรื่องน้อยไม่ได้สรุปไม่ได้ไม่ได้ไปทำวันหนึ่งโอ้ไม่ต้องพูดมันยากของมันยากมันไม่ใช่ของจะรู้ง่ายนะของเหล่านี้เนี่ยยากมากมากเลยมากกว่าการทำสมาธินั่นอีกสมาธินี่ยังง่ายกว่าอีกว่าไปแล้วเห็นออกเห็นออกฉะนั้นเวลาเราเห็นจะคุ้มค่านะคุ้มค่าหมดเลยว่าที่เราทำไปนะคุ้มหมดเลยว่าเราลงทุนลงแรงไปเนี่ยว่าเราได้เห็นตัวเองนะคุ้มมากเพราะว่าเราคิดว่าที่พึ่งของเรามีขึ้นมาแล้วยากลำบากยังไงก็คุ้มถ้าเราเห็นตัวเองในภาพก็อยู่ที่ตัวเองจิตก็จะไม่ไหลความจริงแล้วจิตเราเนี่ยธรรมชาติจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ไปไม่ได้มาหรอกเขาไม่ได้ไหลไปไหนเขาไม่ได้วิ่งไปไหนเลยแต่ด้วยมันมีเหตุปัจจัยที่มันขับเคลื่อนมันถึงได้ไปไม่ใช่จิตมันเป็นของวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปไม่ที่วิ่งคือมันผิดปกติหมดเลยแสดงเราผิดปกติมาตลอดเราไม่ปกติหนึ่งได้วิ่งฉะนั้นถ้าวันนิพพานเนี่ยคือเข้าสู่ภาวะปกติของเขาจิตไม่เห็นมันไปเลยเพราะอะไรเพราะลดไฟเพราะลดน้ำมันลดมันหมดเชื้อเพลิงเหมือนตะเกียงหมดน้ำมันมันก็นิ่งอยู่เงี้ยจิตมันไม่ได้ไปไม่ได้มาที่ไปมากิเลสเราพามันทั้งนั้นเลยแสดงว่าทุกคนที่จิตวิ่งไม่หยุดเนี่ยกิเลสทั้งนั้นคือธรรมชาติของเขาเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้วิ่งถ้าธรรมชาติวิ่งเนี่ยนิพพานทำไม่ได้หรอก
ไม่มีใครได้นิพพานหรอกนะฉะนั้นจิตของเราเนี่ยมันเป็นจิตที่วิ่งด้วยเหตุปัจจัยอะไรไปตัวพาให้วิ่งอวิชชาไงอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้ทุกเหตุของทุกการดับทุกข้อปฏิบัติไม่รู้สี่ประการนี้มันถึงได้วิ่งถึงเป็นสังขารไงเมื่อสังขารความปรุงแต่งมีวิญญาณก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็กลายเป็นวิญญาณที่รับรู้เมื่อวิญญาณมีนามรูปก็มีจะต้องเป็นภพชาติต่อไปถึงได้ว่าเวลาเราตายปุ๊บเนี่ยจิตเราคิดเรื่องใดเรื่องนั้นจะเป็นที่เกิดของเราต่อไปเราจะเกิดด้วยอารมณ์นั้นๆที่คิดพุทธองค์ทรงตรัสไว้แล้วเนี่ยบุคคลใดคิดบุคคลใดวิตกวิจารตรึกในอารมณ์ใดอารมณ์นั้นเป็นอารัมมณปัจจัยวิญญาณย่อมหยั่งสู่ในอารมณ์นั้นเมื่อวิญญาณมีอยู่การลงสู่ขันธ์ย่อมมีแสดงว่าความคิดของเรานั้นเป็นภพชาติอย่างสุขันต์ต่อไปฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านตัดจิตเนี่ยไม่มีวิญญาณเท่ากับว่าคนที่ไม่จิตไม่รั่วเนี่ยคือวิญญาณหกมันดับตาไม่ได้ใช้คือตาเนี่ยทำงานไปแต่ใจไม่ได้ไปหูทำงานไปแต่ใจไม่ได้ไปจมูกลิ้นกายทำงานใจยุติหมดเลยใจไม่ร่วมฉะนั้นใจไม่ร่วมตัวเดียวเท่านั้นเองประตูทั้งหกโมฆะเลยเหมือนกับคนที่อยู่ในบ้านมีประตูหกบานเมื่อก่อนเข้าออกในประตูทั้งหกนั้นตลอดไม่ออกประตูหนึ่งก็ออกประตูหนึ่งแต่บัดนี้เจ้าของบ้านนั้นไม่ออกแล้วประตูก็เปิดอยู่นั่นแหละประตูจะทำอะไรได้กับคนนั้นฉะนั้นถ้าคนที่เราพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยตาท่านหูท่านมีอยู่แต่จิตท่านไม่ได้ไปเลยตาหูจะทำอะไรได้กับท่านทำอะไรไม่ได้เลยเขาเรียกว่าโมฆะชุดยอดของการที่ว่ามีสติปัญญามากสามารถที่จะเหนี่ยวรั้งจิตตรงนั้นให้อยู่ในอำนาจเท่ากับว่าตาหูเนี่ยมันเป็นทางของมารมันถึงเป็นอภิสังขารมารที่ปรุงแต่งไม่จบสิ้นนะเป็นกิเลสมารเป็นอภิสังขารมารนะเกิดแก่เจ็บตายเป็นมัจจุมารทำให้เราเนี่ย คือตาหูเนี่ยมันเป็นของเขาเราร่วมของเขาเราใช้ของเขาเข้าทางเขาเลย เป็นทางเดินของมารพระยาเจ้าไม่เดินทางเส้นมารนั้นแหละอีกต่อไปฉะนั้นเท่ากับว่าตัวเราเนี่ยตัวนี้ก็เป็นของมารเหมือนกันเขาเรียกว่าสังขารมารตัวเรานี่นะเขาเรียกว่าขันธมารเป็นของมารเราก็เบื่อแล้วส่วนจิตที่คิดไปนั้นเป็นสังขารมารเป็นอภิสังขารมารเราก็ตัดแล้วเท่ากับว่าคนที่เป็นพระยาเจ้าเนี่ย จิตไม่ไปข้างนอกแล้วมีแต่อยู่ข้างในอย่างเดียวตลอดทั้งกลางวันกลางคืนจนถึงวันตายซึ่งสมาธิอย่างนี้เนี่ยไม่เสื่อมและไม่จำเป็นต้องนั่งจะนั่งไม่นั่งเนี่ยมันไม่มีผลเพราะว่านั่งไม่ใช่ว่าการทำการมีสมาธิต้องนั่งนั่งเดินเดินนั่งนอนมันเป็นที่กายส่วนใจเนี่ยถ้าไม่นิ่งทุกอย่างก็ไม่นิ่งจะนั่งก็ไม่นิ่งจะนอนก็ไม่นิ่งจะเดินก็ไม่นิ่งแต่ถ้าทุกอย่างท่านจิตนิ่งทุกอย่างก็นิ่งเองมันไม่ได้อยู่ที่อาการของกายมันอยู่ที่อาการของใจเท่ากับว่าใจตรงนี้เนี่ย ทำไมเมื่อก่อนเนี่ยเราห้ามเขาไม่ฟังเพราะเขาไม่รู้เราจึงห้ามเขาไม่อยู่เขาไม่รู้อะไรไม่รู้ไม่เห็นตัวเองนี่เองนะ เพราะการไม่รู้ไม่เห็นตัวเองนี่เองเพราะทำไมไม่รู้ไม่เห็นเพราะไม่ได้มองทำไมไม่มองเพราะไม่มีการอบรม
มาทำสมาธิก็ทำนิ่งอย่างเดียวไม่สนใจว่าตัวเรารูปร่างอย่างไรไม่สนตรงนั้นมันก็มีแต่เอาจิตดูที่จิตเลยมันก็ยังเป็นความลับอยู่ดีแต่เมื่อก่อนสมาธิก็ไม่ได้ทำก็ปล่อยจิตไปทั้งหมดเลยก็ยิ่งเลวร้ายใหญ่เลยกลายเป็นว่าเราไม่ได้อบรมมรรคนั่นเองมรรคจึงว่าให้เห็นตัวเอง ทำยังไงเราจะย้ายธรรมชาติที่เห็นคนอื่นเนี่ยมาเป็นที่ตัวเองเนี่ยก็คือการอบรมความจริงย้ายนะย้ายเขามาเป็นเราซะให้ได้แล้วเขาจะโมฆะไปเองย้ายยากมากๆไม่นึกเลยมันจะยากขนาดนี้ยากมากๆแต่ก็ทำได้ไม่ใช่ว่าวิสัยของมนุษย์จะทำไม่ได้ ฉะนั้นการเห็นตัวเองเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่แล้วความเห็นตัวเองเนี่ยจะไม่หายจึงเกิดการละสักกายทิฏฐิขึ้นมาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่สักกายะแปลว่าร่างกายหรือว่าขันห้าทิฏฐิแปลว่าความเห็นถ้าไม่เห็นอย่างนี้เนี่ยชื่อว่ามืดบอดหมดเลยฉะนั้นเมื่อเห็นอย่างนี้เนี่ยชื่อว่าดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วจากขุงอุตตปาธิ ญาณังอุตตปาธิญาณได้เกิดขึ้นแล้วอโลโกอุตตปาธิแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาอุตตปาธิวิทยาได้เกิดขึ้นแล้วที่เราฟังธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรก็คือตรงนี้ฉะนั้นพระโสดาบันลงเลยแจ้งเลยตัวเราชัดนะชัดมากเลยนะชัดยิ่งกว่าตาเนื้อเราอีกนะนั่นคือคนเห็นแจ้งแล้วก็เห็นแจ้งก็แจ้งอยู่งั้นน่ะตลอด24ชั่วโมง ไม่มีการดับอีกเลยจะพูดถึงหรือไม่พูดถึงจะนึกถึงไม่นึกถึงเขาเห็นตลอดซึ่งการเป็นว่าความเห็นนั้นเป็นเครื่องอยู่ของเขาไปเสียแล้วเหมือนดังเก่าก่อนที่เราเคยเอาคนอื่นมาเป็นเครื่องอยู่เป็นธรรมชาติเป็นเครื่องอยู่เสียแล้วของเราเมื่อก่อนที่เราไม่อบรมเมื่อเราเป็นปุถุชนคนหนาอยู่เนี่ยมีแต่คนอื่นมาเป็นอารมณ์เป็นเครื่องอยู่เราของจิตเราตลอด เราถึงได้ทุกข์ไงจิตเราไปอยู่กับเขาหมดเลยไม่เคยอยู่กับตัวเองอยู่บ้านเขาไม่เคยอยู่บ้านเราแต่บัดนี้เราอบรมอริยมรรคขึ้นมาจิตอยู่บ้านเราตลอดไม่อยู่บ้านใครอีกแล้วต่อไปและอยู่ตรงนี้เราก็ไม่ได้ยึดอะไรเรารอวันตายเราจะส่งคืนร่างนี้ให้แก่โลกต่อไปแต่ถ้าไม่ตายเราก็ดูแลมันไปเท่าที่ดูแลได้ จะตายก็ไม่ว่าจะไม่ตายก็ไม่ว่าฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ห่วงชีวิตอะไรแต่ก็ไม่ได้ทำลายชีวิตอะไรจิตสงบมากตัวของเรานี้ออกแสงเต็มไปหมดเลยทั้งกลางวันกลางคืนจนไม่มีประมาณแสงสว่างอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นแสงสว่างที่เกิดจากสมาธิที่มหาศาล ไม่มีใครหรอกที่จะทรงสมาธิได้อย่างนี้นอกจากคนที่อบรมอริยมรรคการอบรมอริยมรรคก็ต้องใช้อารมณ์เหมือนกันอย่างที่เคยบอกว่าใช้อารมณ์นี่แหละพิจารณาตัวเรายิ่งใช้อารมณ์มากเท่าไหร่พิจารณามากเท่าไหร่ความสงบก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นดังที่กล่าวนี่แหละไม่น่าเชื่อว่าเอาอารมณ์มาล้างอารมณ์ซึ่งคิดว่านะมารเขารู้หรอกว่ามนุษย์เนี่ยมักจะคิดอย่างไรแต่เขาจะเอาสิ่งที่เล่นลับเนี่ยไว้ตรงข้ามกับมนุษย์ที่คิดนั้นมนุษย์ทุกคนคิดว่าเราจะทำสมาธิแล้วให้จิตนิ่งๆๆๆจนถึงนิพพานมนุษย์มักจะคิดอย่างนั้นแต่นิพพานไม่ได้อยู่ตรงนั้นนิพพานอยู่ร่างกายนี้แจ้งเท่านั้นเอง คือเขาเข้าใจมนุษย์ว่าคิดอย่างไรเขาจะไว้ตรงข้ามหมดเลยมนุษย์คิดว่าทำสมาธินิ่งเข้าไปเนี่ยนิพพานอยู่ที่ยอดของสมาธินนท์แต่สมาธิกับอยู่ข้างล่างสุดมันจะสวนกระแสกันหมดเลยเพราะเขาจะรู้ว่ามนุษย์คิดอย่างไรเขาจะไว้ตรงข้ามฉะนั้นนิพพานไม่ได้บ่งบอกถึงว่า จิตว่างสว่างสงบเป็นนิพพานแต่นิพพานบ่งบอกว่าสิ้นราคะสิ้นโทสะ
สิ้นโมหะนั่นแหละคือนิพพานใครจะสว่างแต่ไม่สิ้นก็ถึงไม่สิ้นใครจะสงบแต่ไม่สิ้นก็คือยังมีอยู่ใครจะสว่างสว่างสงบยังไงเขาเอากิเลสวัดเขาไม่ได้เอาวาดเอาวาเอาตรงนั้นวัดบางคนบอกทำจิตว่างมีไม่มีอะไรไม่มีตัวตนอะไรเขาไม่ได้วัดแบบนั้นเขาวัดว่าราคะสิ้นหรือยังโทสะสิ้นหรือยังโมหะสิ้นหรือยังเขาวัดตรงนี้และการวัดกิเลสเนี่ยเขาไม่ได้วัดในสมาธิเขาวัดนอกสมาธิถ้าวัดสมาธิมันไม่ได้หรอกเพราะกิเลสไม่ได้เกิดตรงนั้นเขาวัดตอนที่ออกมาแล้วนั่นแหละออกจากสมาธิมาแล้วนะเขาวัดตรงนั้นส่วนพระยาเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยท่านไม่ได้เข้าสมาธิเลยท่านอยู่จิตปกตินี่แหละแต่จิตท่านไม่ได้ออกไปก็พิจารณาตัวเองก็เป็นอารมณ์ไงก็พิจารณาตึกคนอื่นก็เป็นอารมณ์นึกถึงเราก็เป็นอารมณ์นั่นแหละไม่ได้ไม่จบคิดฟุ้งทั้งวันเลยไม่จบเลยก็เห็นตัวไงเห็นตัวไปตามจริงไงมันไม่ต้องไปใส่ใจตรงนั้นเลยเนี่ยมันไม่เข้าใจ มองเห็นตัวเองเป็นซากศพไปสิมองเห็นตัวเองเป็นซากศพไปเลยไม่ต้องสนใจเรื่องจิตนั่นหรอกคิดถึงตัวเองเนี่ยไม่สงบไม่มีหรอกที่ไม่สงบคิดถึงคนอื่นทั้งนั้นเราต้องคิดอย่างนี้เท่านั้นเนี่ยมันไม่เป็นไปไม่ได้เราคิดถึงตัวเองแล้วไม่สงบเนี่ยไม่มีในโลกนะไม่มีในโลกเรามองตัวเองมันจะสงบอย่างเดียวเลยขนาดเราพิจารณามันยังแย่งสงบเลยมันเป็นไปไม่ได้เราคิดถึงคนอื่นจะไม่สงบคิดถึงตัวเองจะไม่สงบมันมีแต่ว่าคิดถึงคนอื่นไม่สงบนั่นการไม่สงบก็คือพิจารณาว่านี่เราคิดถึงเขามันไม่สงบก็เปลี่ยนเรื่องมาคิดถึงเราดิเท่านั้นเองมันก็จะจบลงไปเราเข้าใจมันเข้าใจแต่เราไม่เห็นแจ้งนะมันไม่มีผลหรอกปัญญาอย่างนั้นเป็นปัญญาความคิดเหมือนคนเข้าใจเงินเข้าใจแม่เงินล้านน่ะเข้าใจแต่มีไหมไม่มีอ่ะถ้าเข้าใจมันจะมีได้ไงมันแค่เข้าใจทั้งเข้าใจเนี่ยมันเสวยผลอะไรไม่ได้ใครๆก็เข้าใจว่าเงินแต่เรื่องมีเงินนี่อีกเรื่องหนึ่งนะฉะนั้นการเข้าใจไม่ได้หมายถึงว่าการมีสิ่งนั้นทั้งการเข้าใจว่าโลกไม่เที่ยงไม่ใช่ว่าเราจะพ้นทุกข์ได้ไม่ได้หรอกใครก็รู้ว่าไม่เที่ยงใครก็รู้ว่าเราตายแต่มันไม่เห็นร่างกายด้วยตาไหนไม่เห็นได้เป็นเรื่องเลยนะมันเป็นเรื่องเลยใครก็รู้ทุกคนว่าทุกคนมีอาการ32มีตับไตไส้รู้หมดหมอก็เห็นทุกวันจะเปลือก็เห็นแต่ทำไมไม่พ้นทุกข์นะมันเห็นมันรู้แต่ไม่เห็นตัวเองถึงจะเข้าใจตัวเองไม่เที่ยงเข้าใจก็เข้าใจไปเถอะมันไม่มีผลอะไรเลยเข้าใจกันทั้งนั้นไม่มีใครไม่เข้าใจหรอกแต่ทั้งๆที่เข้าใจแล้วก็เข้าใจนะแต่ต้องเห็นเหมือนเราเข้าใจเงินนะยังไงเข้าใจก็เงินก็เข้าใจแต่ต้องมีอะมันถ้าไม่มีมันไม่สำเร็จประโยชน์ไงมันไม่มีผลอะไรนั่นเองแสดงว่าเข้าใจมันเพียงเข้าใจแต่การเห็นแจ้งเนี่ยมันต้องทำอยู่ดีนั่นคือปัญหาละที่เราจะต้องทำฉะนั้นมันไม่สำเร็จด้วยเข้าใจบางคนบอกพิจารณาเลยนักหนาเราก็รู้แล้วมันไม่เที่ยงแค่เข้าใจมันไม่ได้หรอกมันเข้าใจมันไม่มีผลอะไรถ้ามีผลก็จะไปทำทำไมล่ะก็เสวยผลมันไม่ได้ว่าคนเข้าใจนั่นคือคนเข้าถึงคนเข้าใจก็เข้าใจแต่คนเข้าถึงนั่นแหละมันยากทั้งที่เราก็เข้าใจก่อนหน้าแล้วว่าเราไม่เที่ยงแต่มันไม่ได้เข้าถึงต้องทำอย่างเดียวปัญหาเยอะถ้าเราไม่เห็นตัวเองปัญหาจะไม่จบจ้องกังขาหมดสงสัยไปหมดไม่จบจิตนี้จะไม่มีขอบเขตเลยไม่มีเขตแดนเลยเพราะมันอยู่นอกตลอดเลยไม่มีอยู่ในตัวเลยแต่ถ้าเราเห็นตัวนอกปิดเลยเท่ากับว่าคนเป็นพระยาเจ้าเนี่ยมันคนอยู่คนละโลกกับคนทั่วไปนะคือสภาพจิตเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันนะ
คนทั่วไปเนี่ย เห็นตัวเองคนทั่วไปเนี่ยเห็นผู้อื่นแต่พระยาเจ้าเห็นตัวเองไม่มีภาพคนอื่นแม้แต่ภาพเดียวมาแทรกซ้อนแม้แต่วินาทีเดียวก็ไม่มีตาทำงานหูทำงานจมูกทำงานลิ้นทำงานใจไม่ขอร่วมแยกทางเดินไม่เอาอำนาจของมันไม่เอาเครื่องอยู่ของมันนี่มาเป็นเครื่องอยู่เพราะเราเคยอยู่มานานอันนี้คือการไปของพระยาเจ้าซึ่งพระยาเจ้าเนี่ยจะไม่อยู่ในอำนาจของโลกนี้เลยจิตของเขาจิตของท่านหนึ่งเดียวเมื่อการเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยกามฉันทะเนี่ยโดยมีอาหารก็คือเราเพียรนึกถึงคนอื่นคือนึกถึงเพศตรงข้ามอยู่เสมอนั่นคือเป็นอาหารที่มีอยู่แล้วก็มีต่อไปก็เพราะว่าคนนั้นคิดอยู่ตลอดแต่เมื่ออบรมมรรคแล้วเนี่ยจิตเราไม่มีการคิดถึงเพศตรงข้ามแม้แต่ครั้งเดียวแล้วก็จะไม่มีต่อไปในชีวิตต่อไปจึงไม่มีเลยตาก็เห็นอยู่นะหูก็ได้ยินอยู่นะแต่ไม่มีใครไม่มีเอาใครมาคิดในตัวเองอดีตไม่มีอนาคตไม่มีปัจจุบันก็ไม่เอาฉะนั้นพระอานนท์เนี่ยซึ่งเป็นพระโสดาบันท่านกล่าวในคาถาในคาถาว่าตลอด25ปีที่เราเป็นเสขะอยู่ยังเป็นพระโสดาบันว่างั้นเถอะเสขะแปลว่าศึกษาอยู่ตลอด25ปีนี้กามสัญญาไม่เคยเกิดแก่เราแม้แต่ครั้งเดียวตรงเป๊ะเลยกามสัญญาหมายถึงว่ากามสัญญาหมายถึงเอาคนอื่นมาคิดเอาเพศตรงข้ามมาคิดเนี่ยไม่เคยมีแม้แต่ครั้งเดียวตลอด25ปีที่เป็นเสขะอยู่ไม่ต้องพูดอาเสขะนะแค่เป็นโสดาบันคือเสขะเนี่ยยังไม่มีความคิดเรื่องพวกนี้เลยฉะนั้นพระโสดาบันนี่มันสุดยอดของการที่ว่าสามารถจะทำได้พระอนนท์ไม่เคยเอาเพศตรงข้ามมาคิดตลอด25ปีที่เป็นเสขะหลังจากนั้นเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ต้องพูดเลยขนาดยังไม่เป็นยังไม่เคยเอามาคิดเลยแม้แต่ครั้งเดียวกามสัญญาไม่เคยเกิดแก่เราพยาบาทสัญญาไม่เคยเกิดแก่เราวิหิงสาสัญญาไม่เคยเกิดแก่เราพระอานนท์กล่าวอย่างนี้เลยนะนี่คือเป็นคำพูดของพระอานนท์เลยฉะนั้นคุณภาพของท่านก็คือพระโสดาบันซึ่งไม่มีจริงๆเท่ากับว่าพระโสดาบันจิตไม่รั่วตลอดชีวิตไม่ต้องพูดถึงสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์แค่โสดาบันแค่นี้ก็กินขาดแล้วซึ่งสมาธิใครๆที่ฝึกเนี่ยมันไม่ได้เท่าหรอกเดี๋ยวก็รั่วนนเดี๋ยวก็รั่วนี่ตามดูตามรู้บ้างดูความเกิดดับบ้างรู้แล้วเฉยบ้างยังไงจิตก็ต้องไปเพราะอะไรเพราะไม่ได้อบรมมรรคไม่ได้รู้แจ้งในเบญจขันธ์เพราะไม่มีญาณทัศนะนี่เองปัญหาใหญ่เกิดขึ้นทันทีคือจิตมันไม่ค่อยอยู่นะอยู่ตอนเข้าสมาธิออกมาก็ไปแล้วซึ่งพระโสดาบันไม่มีหรอกอย่างนั้นไม่มีการเกิดดับมีแต่ดับอย่างเดียวซึ่งแล้วก็ไม่มีการเสื่อมเพราะอะไรไม่เสื่อมเพราะไม่รั่วสมาธิทั่วไปเดี๋ยวก็เสื่อมแล้วรั่วทั้งวันเดี๋ยวก็เสื่อมซึ่งทำไมตมาสอนตรงนี้เพราะว่าเราอบรมสมาธิธรรมดามันสมาธิมันนิดเดียวมันไม่พอเยียวยาหรอกสำหรับพูดตรงๆนะถ้าเราเป็นพระเนี่ยความเป็นพระอยู่ยากพูดตรงๆเลยถ้าจิตรั่วเนี่ยพระอยู่ยากพระอยู่ได้มีความสุขคือไม่รั่วคุมอยู่หมดเลยจะไม่รั่วต่อไปจิตไปตัวก็อยากไปถ้าจิตไม่ไปตัวก็ไม่ไปถึงพระอานนท์ถึงได้กล่าวว่าตั้งแต่25ปียังเป็นอาเสขะอยู่เนี่ยเป็นเสขะอยู่เนี่ยกามสัญญาไม่เคยเกิดไม่มีไม่เอาเรื่องเพศตรงข้ามมาคิดเลยแม้แต่ครั้งเดียวนั่นคือความแน่นอนนะแน่นอนฉะนั้นใครอบรมมาตรงนี้จะรู้เลยว่าสุดยอดของสมาธิที่ทำให้คนเรามีสมาธิ 100% ได้เนี่ยตลอด24ชั่วโมงเนี่ยมัน 100% มันไม่มีใครทำได้ง่ายๆนะเรื่องนี้
เราว่าแค่สงบสัก5 นาทีเนี่ยเอาละ5 นาที10 นาทีเราจะไม่ให้จิตคิดถึงใครเนี่ยแทบจะทํายากแล้วนะหายใจเขมวแล้วมันจะไปให้ได้เลยนะมันจะกั้นอยู่หรือเปล่าไม่ต้องพูดถึงวันหรอกไม่ต้องพูดถึงชั่วโมงหรอกแต่อันนี้พูดถึงวันคืนเลยนะนี่คืออนุภาพต่างกันระหว่างการฝึกนะฉะนั้นฝึกไม่ถูกมันก็ไม่ถูกบางคนไม่ใช่ว่าทําไปเถอะนะก็ทําไปเถอะไม่ใช่ว่าทําไปเถอะทําไม่ถูกแล้วมันไม่มีผลเลยผลมันจะไม่ออกมาฉะนั้นอริยมรรคเนี่ยต้องรู้จักแล้วทําแล้วมันมีผลทําทั้งทีเนี่ยเราต้องทําให้แม่นทําให้ถูกไม่งั้นผลไม่มีตามนั้นไม่ใช่ว่าทําอะไรผลจะเท่ากันไม่มีทางหรอกมันไม่ใช่ว่าทําไปเรื่อยๆไม่มีขอบเขตฉะนั้นความเพียรที่ถูกเนี่ยเขาเรียกว่าสัมมประธาน4ความเพียรที่ถูกดูที่ไหนดูที่สัมมประธาน4นะสติดูที่ไหนดูสติประธาน4ปัญญาดูที่ไหนดูอริยสัจ4สมาธิดูที่ไหนดูฌานทั้ง4ท่านเท่ากับว่าความเพียรชอบเนี่ยท่านดูที่ไหนดูสัมมประธาน4ดูยังไงสัมมประธาน4คือเพียรสร้างกุศลแล้วก็รักษากุศลไว้เพียรละอกุศลแล้วก็กันอกุศลที่ไม่เกิดจะให้เกิด4 อย่างอะไรกุศลอยู่ที่ไหนอกุศลอยู่ที่ไหนจิตที่ออกนอกเป็นอกุศลจิตที่อยู่ในตัวเองเป็นกุศลฉะนั้นเพียรสร้างแล้วก็รักษาภาพตัวเองไว้ก็คือรักษากุศลไว้ฉะนั้นจิตอยู่ตัวเองเนี่ยมันจะไม่มีอกุศลเลยคนทั้งหลายที่ทําสมาธิทั่วไปเนี่ยมันเบื่ออย่างหนึ่งก็คือเวลาจิตออกไปปุ๊บคิดไม่ดีอุตส่าห์ทำความดีมาแล้วความไม่ดีก็แข่งกันไปดูเหมือนจะมากกว่าเดิมเหมือนกับว่ายิ่งทำก็ยิ่งยุให้เหมือนกับพึ่งแตกรังปัญหานี้ไม่มีจบเพราะคนที่ความเพียรถูกเนี่ยเขาจะกำจัดหมดเลยจะไม่มีจิตเรื่องอกุศลขึ้นชื่อว่าคิดไปข้างนอกเนี่ยมันไม่มีเลยมันจะเป็นอกุศลได้ยังไงเพราะจิตที่ไหลไปอายตนะทั้งหมดเนี่ยอกุศลเกิดทันทีเลยแต่คนเหล่านั้นคุมไม่อยู่เพราะอะไรเพราะไม่ได้อบรมอริยมรรคทำแต่สมาธิธรรมดาออกมาก็คิดมั่วคิดมั่วก็อกุศลทั้งนั้นฉะนี้อกุศลตีแข่งกับสมาธิเราตลอดมันก็เหมือนสีขาวกับสีดำนะไปด้วยกันนะแล้วเจออะไรก็เปอะเลอะเทอะไปหมดอ่ะท่านนี้ทั้งสมาธิเนี่ยเลอะเทอะด้วยอกุศลเนี่ยมันหมดกําลังใจทําเนี่ยพูดง่ายๆมันเป็นตัวบ่อนทําลายในจิตเราเหลือเกินตัวอกุศลนี่แต่ว่าเราอบรมเยมักไม่มีปัญหานี้จะจบลงทั้งจิตจะไม่มีอกุศลแม้แต่นิดเดียวซึ่งเป็นความสะอาดหมดจดมากถ้าเราอบรม การที่เราเห็นตัวเองได้เนี่ยเขาเรียกว่าญาณทัศนะเมื่อความเห็นนั้นมากขึ้นไปว่ากันไปจนถึงบรรลุโสดาบันเนี่ยจิตปิดแล้วไม่มีคนอื่นมาอยู่ในหัวใจเราอีกแล้วไม่มีกามสัญญาพยาบาทสัญญาพิหิงสาสัญญาอีกแล้วคนนั้นก็รู้ว่ากิจที่ควรทำยิ่งขึ้นไปยังมีอีกก็คือพิจารณาตัวอีกต่อไปถึงแม้ว่าจิตเราเนี่ยไม่คิดถึงเขาไม่คิดถึงเพศตรงข้ามแต่ลึกๆเนี่ยยินดียินร้ายก็ยังมีอยู่นิดๆอยู่ภายในเหมือนน้ำที่ไม่ออกขวดแต่มีความกระเพื่อมอยู่ในขวดในเมื่อขวดนั้นปิดสนิทแล้วก็จริงแต่ความไหวน้อยๆอ่อนๆยังมีอยู่ในอยู่นั่นพระโสดาบันก็ย่อมเห็นว่ายินดีมีอยู่ยินร้ายมีอยู่แต่มีนิดเดียวภายในไม่ได้ทะลักออกไปภายนอกเลยมีภายในแล้วก็เห็นอยู่ภายในแต่ไม่ไหลทะลักออกภายนอกภายนอกชื่อว่าไหลออกทางตาหูจมูกหรือกายใจนั่นเองเมื่อเป็นอย่างนั้นพระโสดาบันก็รู้เหตุของว่าความยินดีทั้งมวลนั้นก็คือมาจากความยินในตนนั่นเองแสดงว่าตนถึงแม้ว่าจ
จะละสักกายะขนาดไหนแต่ความซ่อนอยู่ในสักกายะนั้นก็ยังมีคำว่าตนอยู่ในนั้นฉะนั้นพระโสดาบันจึงว่าถ้าอย่างนั้นการเห็นแจ้งของเราต้องทำต่อไปอีกจึงได้พิจารณาร่างกายนั้นไปอีกเมื่อพิจารณาไปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตัวของเราทั้งตัวทั้งหัวถึงเท้านี่กึมไปหมดเลยแต่งไปอีกทำไปทำมามากเข้ามากเข้ามากเข้าในที่สุดแล้วเนี่ยละกามราคะได้ก็จะเป็นถึงพระอนาคามีนะพระอนาคามีเนี่ยความเป็นหญิงเป็นชายสิ้นเลยสนิทเลยถึงแม้คนนั้นจะอายุน้อยอายุหนุ่มสาวก็ตามไม่มีผลหมดก็คือหมดถ้าไม่หมดก็คือไม่หมดฉะนั้นธรรมชาติเหล่านี้ถูกทำลายด้วยการเห็นแจ้งอย่างนี้เพราะตัวเองเห็นตัวเองก็เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายก็เบื่อหน่ายทุกคนในโลกว่าเป็นปฏิกูลทั้งสิ้นและจิตเราก็ไม่รับภาพใครมาทั้งนั้นเลยภาพตรงข้ามก็ไม่มีมีแต่ภาพตัวเองและภาพตัวเองก็บีบคั้นตัวเองให้ละเมื่อทำไปทำไปเนี่ยคนนั้นก็จะเข้าสู่พระอนาคามีก็คือกามฉันทะก็สิ้นและสิ้นแล้วจะกลับมาอีกไม่ได้เป็นไปไม่ได้แน่นอนไม่สามารถจะเป็นได้นี่ไม่ได้เข้าสมาธิเลยนะอยู่จิตธรรมดานะจิตธรรมดาเนี่ยแต่จิตเนี่ยเปลี่ยนเรื่องคิดเท่านั้นเองมันจะอยู่ของมันได้อยู่ได้ทั้งจิตนี่ไม่ได้เข้าสมาธิถึงได้บอกแล้วว่าคนที่จะวัดว่าตัวเองหมดกิเลสเนี่ยเขาให้ออกนอกสมาธิแต่ไม่ได้ออกนอกไปฉะนั้นพระอริยเจ้าเนี่ยจิตไม่ได้ออกนอกแต่ก็ไม่ได้เข้าในเข้าในหมายถึงว่าเข้าในฌานไม่ได้เข้านอกก็ไม่ได้คิดถึงคนอื่นในเข้าฌานก็ไม่ได้เข้าแต่เอาจิตมาอยู่ภาวะปกติได้ดูตัวเองอยู่ตลอดเมื่อตัวเองเห็นตัวเองอยู่อย่างนั้นเนี่ยก็ย่อมละกามฉันทะนั้นได้เมื่อละแล้วก็ละเลยจะกลับมาอีกไม่ได้เป็นไปไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยตัวเองก็สิ้นสังโยชน์5ก็คือพระอนาคามีหลังจากนั้นแล้วเนี่ยการพิจารณาตัวก็จบแล้วต่อไปนี้เนี่ยจบแล้วเนี่ยการพิจารณาตัวจะไม่มีอีกแล้วมันจบที่พระอนาคามีนะร่างกายเนี่ยการที่เราพิจารณาร่างกายแล้วจนจบเนี่ยจบที่พระอนาคามีเพื่ออะไรเพื่อเอากามฉันทะออกเราจะเอากามฉันทะออกตัวนี้มันเป็นใหญ่มากในมนุษย์เราเนี่ยเขาเรียกว่ากามภพลมอะไรเอ่ยฝนหรือหนาวใกล้หมดเวลาแล้วเนาะอีกครึ่งชั่วโมงลองดูก่อนลมอะไรกันแน่เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราพิจารณาตัวเนี่ยเพื่อสำลอกกามนั่นเองและกามนี้เป็นใหญ่มากครอบไปทั้งหมดเลยเขาเรียกกามภพเมื่อเราละกามได้เนี่ยการพิจารณาตัวเนี่ยก็คืออสุภกรรมฐานนั่นเองก็จะจบลงตรงที่พระอนาคามีหลังจากนั้นแล้วเนี่ยอะไรทำเราจะทำอะไรต่อพุทธเจ้าก็สอนว่าให้ทำฌานต่อฌานเนี่ยที่เราทำครั้งแรกเนี่ยทำไปนิดหน่อยแล้วมันไปไม่รอดแล้วก็วางไว้แล้วก็มาเจริญมรรคอบรมสติปัฏฐาน4นี้ก่อนหลังจากนั้นแล้วเราก็หมดงานทำนะพิจารณาตัวจบแล้วก็หมดงานทำจิตนิ่งมากไม่มียินดีไม่มียินร้ายภายนอกไม่มีภายในไม่มีไม่สะดุ้งไม่ตกใจไม่หวั่นไหวอะไรทั้งสิ้นจิตเป็นหนึ่งตลอดกาลหลังจากนั้นแล้วเนี่ยคนคนนั้นก็สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายยังปฐมฌานให้เกิดทุติยฌานให้เกิดตติยฌานให้เกิดฉะนั้นเวลาทำฌานเนี่ยจะไม่ยากเพราะเราไม่ทำจิตก็ไม่รั่วอยู่แล้วขนาดคนที่จิตรั่วยังทำฌานได้เลย
คนที่ไม่จิตรั่วเนี่ยจะทำไม่ได้เฉลือฉะนั้นพุทธเจ้าถึงได้กล่าวว่าเราได้ฌานทั้งสี่เนี่ยอย่างไม่ยากไม่ลำบากฉะนั้นเวลาทำฌานเนี่ยจะไม่ยากไม่ลำบากอะไรเพราะว่าจิตของเราเนี่ยไม่ได้ไปไม่ได้มามานานแล้วแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นองค์ฌานเรียกว่าถ้าจะดูสมาธิดูฌานทั้งสี่ท่านให้กะให้ต้องกล่าวอยู่นั้นก็ต้องทำฌานทั้งสี่ขึ้นมาเมื่อภิกษุนั้นสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายยังปฐมฌานให้เกิดทุติยฌานตติยฌานให้เกิดเขาจะดูถูกเราไม่ได้ว่าเราไม่มีฌานฉะนั้นฌานนี่ไม่ได้เป็นเครื่องหมายวัดว่าบรรลุธรรมแต่ฌานนี่เป็นของเสริมซึ่งพระยาเจ้าเนี่ยสังโยชน์แต่ละสังโยชน์เนี่ยไม่ได้เอาฌานมาเป็นเครื่องวัดแต่เอาสักกายทิฏฐิมาเป็นเครื่องวัดแล้วก็เอากามฉันทะเป็นเครื่องวัดขึ้นมาตามลำดับก็คือการเห็นแจ้งในตัวเรานี่เองหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ทำฌานขึ้นมาแล้วก็มีพระอรหันต์บางประเภทเนี่ยไม่เอาฌานเอากับการพิจารณาตัวอย่างเดียวเนี่ยพิจารณาสติปัฏฐานสี่เนี่ยเห็นแจ้งตัวเราจนในที่สุดก็จบเป็นถึงพระอนาคามีแล้วก็เป็นพระอรหันต์เลยแต่ไม่ทำฌานก็ได้พระอรหันต์ประเภทนั้นเขาเรียกว่าสุขวิปัสสโกก็คือบรรลุด้วยปัญญานะบรรลุด้วยปัญญาแต่พระอรหันต์บางองค์เนี่ยท่านทำฌานอีกทีหนึ่งเมื่อสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายยังปฐมฌานให้เกิดทุติตติจตุจตุตฌานจนถึงอรูปฌานก็ได้ก็ไม่ยากลำบากเพราะฌานในระหว่างที่เราพิจารณาตัวเนี่ยมันก็จะเกิดอยู่แล้วแต่เราก็ยังไม่เข้าไปเพราะมันไม่เห็นความจำเป็นว่าต้องมาใช้เพราะไม่ได้เอานำมาใช้เพราะว่าไม่จำเป็นต้องใช้ก็ไปได้อยู่แล้วเพราะว่าการเห็นตัวเนี่ยเขาเห็นด้วยสติเท่านั้นเองไม่จำเป็นต้องใช้สมาธิมาช่วยแต่เห็นสตินี่แหละทำให้จิตไม่รั่วได้แต่เห็นด้วยสมาธิเนี่ยรั่วมันถึงว่าสติดีกว่าสติใหญ่กว่าสมาธินะสตินั่นแหละเป็นใหญ่ในธรรมทั้งหลายทำทั้งหลายรวมที่สติคนเราไม่เข้าใจเมื่อบุคคลนั้นทำฌานตั้งแต่ปฐมฌานทุติตติจนถึงจตุตฌานได้ทำให้ชำนิชำนาญเข้าคล่องแค่ว่องไวจนเข้าคล่องเข้าออกอย่างว่องไวเป็นชำนาญแล้วก็น้อมจิตไปทางวิชาสามว่าร่างกายนี้เนี่ยเราเห็นแจ้งแล้วร่างกายปัจจุบันนะแต่เราอยากจะรู้ว่าในอดีตชาติเรามีร่างกี่ร่างเราเกิดมากี่ภพเพียงแต่ว่าเราอธิษฐานไปในใจว่าอยากจะรู้ว่าก่อนที่เราจะเกิดมาชาตินี้เราเป็นอะไรมาก่อนเราเกิดที่ไหนมาก่อนแค่นั้นจิตก็จะมีการระลึกชาติได้เขาเรียกน้อมจิตไปทางการระลึกชาติได้จิตก็จะเห็นภพชาติของตัวเองมากมายเขาเรียกว่าบุเพนิวาสานุสติญาณเห็นได้ด้วยทิพยจักขุไม่ใช่ว่าการเจริญแบบนี้ไม่มีการไม่มีอภิญญามีได้ทั้งนั้นเลยมีมากด้วยเมื่อเราระลึกชาติได้มากมายก็เห็นความสลดสังเวชว่าแต่ละชาติก็คือหลงร่างกายตัวเองทั้งนั้นเลยมาหลายชาติแล้วแต่บัดนี้ชาติสุดท้ายเราไม่หลงแล้วไม่หลงในขันห้าแล้วเพราะเราเห็นแจ้งในขันห้าแล้วเมื่อเราเห็นแจ้งแล้วไม่หลงในขันห้าแล้วเนี่ยชาตินี้ก็จะเป็นชาติสุดท้ายของเราขณะนั้นเราก็เห็นคนอื่นด้วยทิพยจักขุเห็นด้วยตาทิพย์ว่าผู้อื่นเกิดตายก็เหมือนกับเรานี่เองไม่ต่างกันเราก็ดีเขาก็ดีล้วนแต่เป็นลักษณะเดียวกันเขาเรียกว่าเห็นผู้อื่นเขาเรียกว่าจตุปัจจยานเห็นการเกิดหรืออุบัติของสัตว์ทั้งหลายเหมือนกับเราเ
หลังจากนั้นก็เห็นว่าเราและผู้อื่นทั้งหลายก็เป็นทํานองเดียวกันที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารเพราะความไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุของทุกข์ไม่รู้การดับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติก็คือไม่เห็นตัวเองแจ้งนี่เองการไม่เห็นตัวเองแจ้งนี่เป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะมาหลายชาติชาตินี้ไม่เห็นก็จะต้องมืดต่อไปอีก แต่บัดนี้เราเห็นแจ้งแล้วสลดสังเวชใจว่าเราก็ดีผู้อื่นก็ดีไม่มีอะไรเลยในโลกนี้มีแต่ความหลงสมควรแล้วที่เราจะยุติว่าพอแล้วสำหรับภพชาติก็เกิดการบรรลุธรรมขึ้นมาเขาเรียกว่าอาสวะขยายานอาสวะขยายานนี้ก็คือยานที่ทำลายกิเลสได้ การที่บรรลุสามอย่างนี้เขาเรียกวิชชาสามความรู้สามประการนั่นเองเมื่อความรู้สามประการนี้เกิดขึ้นวิชชาสามเกิดขึ้นเนี่ยหลังจากนั้นก็เป็นพระอรหันต์เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยเกิดขึ้นเขาเรียกว่าคุณพิเศษก็คืออภิญญาหกวิโมกข์แปดปฏิสัมภิทาสี่ก็ตามมา เท่ากับว่าคนคนนี้ที่เป็นพระอรหันต์มีทุกอย่างซึ่งเขาเรียกว่ามีอภิญญาหกคือมีอภิญญามากมายซึ่งทำให้เราเนี่ยได้รู้ว่าการปฏิบัติมรรคมีองค์แปดเนี่ยสุดยอดของการอบรมที่ถูกต้องจิตของเราเนี่ยไปตามนี้เนี่ยชนะทุกอย่าง จิตของเราจะเป็นหนึ่งเดียวตลอดกาลหลังจากที่เราอบรมจนจบแล้วก็กลายเป็นอสังคตะธรรมธรรมที่ไม่ปรุงแต่งต่อไปเท่ากับว่าเราปรุงแต่งพิจารณาตัวเองเนี่ยมันเป็นการปรุงแต่งตลอดก็จริงแต่เมื่อถึงวันสุดท้ายที่เรามรรลุธรรมเนี่ยเราก็เลิกเลยความปรุงแต่งนั้นจะไม่มีอีกต่อไปก็กลายเป็นอสังคตะแปลว่า ทำที่มีอะไรปรุงแต่งไม่ได้จิตนั้นก็หนึ่งเดียวเป็นสมาธิตลอดกาลจะเข้าฌานก็ได้จะออกจากฌานก็ได้จะอยู่เฉยๆธรรมดาก็ได้เรื่องอารมณ์ไม่มีปัญหาไม่มีแน่นอนอันนี้เขาเรียกว่าบุคคลนั้นเข้าสู่การประพฤติปฏิบัติอย่างธรรมอย่างถูกต้องซึ่งเป็นผู้ชนะโลกได้แน่นอน ชนะโลกได้เท่ากับว่าคนที่พ้นโลกเนี่ยจิตของท่านไม่อยู่ในโลกเลยตั้งแต่เป็นแล้วนะตาของท่านมีเหมือนไม่มีหูของท่านมีเหมือนไม่มีมีค่าเท่าเดียวกันเพราะท่านไม่ได้ให้ใช้จิตในออกหูออกตาเลยรู้สักแต่รู้เห็นสักแต่เห็นซึ่งทำให้จิต ของบุคคลนั้นเนี่ยสามารถที่จะดำรงความเป็นอิสระภาพต่อนี้ไปเราไม่มีใครจูงเราอีกแล้วขณะที่เราเป็นอยู่เราคุมจิตได้อยู่หมดเลยอยู่ในกำมือหมดตอนตายเราก็คุมอยู่ตอนเป็นเราก็คุมอยู่ไม่มีใครจูงจิตเราไปได้แน่นอนคนนั้นชนะโลกตั้งแต่เป็นโสดาบันเนี่ย เราคุมจิตอยู่ไม่ให้รั่วเวลาตายปุ๊บจิตเราไม่ให้ออกเลยเราถึงไม่ไปนรกไงแสดงว่านรกก็คือจิตรั่วนั่นเองเพราะการรั่วทุกครั้งเนี่ยอกุศลเกิดทุกครั้งการปิดจิตไม่ให้ไปสู่อายตนะนั่นคือการปิดนรก แล้ววิญญาณทั้งหมดเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถูกทำลายหมดเลยเท่ากับว่าพระเจ้าไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีอุปทานเป็นผู้ถอดถอนอุปทานความยึดมั่นว่านั่นเป็นเราไม่มีอีกแล้วซึ่งทำให้จิตของบุคคลนั้นพ้นจากความปรุงแต่งทั้งหมด
ฉะนั้นเท่ากับว่านิพพานเนี่ยเราไม่ได้รู้ตอนตายหรอกรู้ตอนเป็นแล้วว่าชาตินี้เราจะเป็นชาติสุดท้ายการเกิดการตายของเราไม่มีอีกต่อไปนะเท่ากับว่าจิตของคนที่อบรมมาดีแล้วเนี่ยไม่มีนอกตัวเลยไม่มีการไปไม่มีการมาแต่ถามว่าจิตเนี่ยไม่ได้รั่วไม่ได้ไหลไปไหนเลยเนี่ยตลอดชีวิตเนี่ยท่านจะทำอะไรเนี่ยท่านคิดไหมความคิดของท่านมีไหมมีแต่ไม่ได้คิดเหมือนพวกเราเวลาคนพวกเราเนี่ยปุถุชนเนี่ยคิดนี่เป็นอะไรเวลาคิดถึงอะไรปุ๊บจิตมันจะวิ่งออกข้างนอกเลยแล้วก็เห็นภาพออกมาเลยซึ่งพระเจ้าไม่มีแบบนั้นไม่มีความคิดของท่านมีแต่ไม่ใช่มีแบบนั้นมีแบบไหนมีแบบการคิดอยู่ในความสงบแล้วก็ไม่มีภาพคนอื่นนะแล้วก็สั่งได้บังคับได้ต้องการคิดสิ่งใดก็คิดเรื่องนั้นสิ่งนั้นไม่ต้องการคิดสิ่งใดก็ไม่คิดเรื่องนั้นสามารถที่จะควบคุมความคิดเนี่ยอยู่ในกำมือนะอยู่ในกำมือความคิดไม่สามารถที่จะทำให้จิตเนี่ยคิดโดยพละการโดยที่ไม่ได้สั่งไม่มีแต่คนปุถุชนทั่วไปเนี่ยสั่งก็ไปไม่สั่งก็ไปคิดเองก็มีไม่คิดเองแต่มันไปคิดของมันเองก็มีอันนั้นก็เรียกว่ามันไม่มีอำนาจแสดงว่าคนนั้นยังคุมจิตไม่อยู่ไม่มีอำนาจที่แท้จริงอันนี้พระยาเจ้าท่านมีนะความคิดฉะนั้นในคำสอนพระเจ้าท่านจะกล่าวว่าภิกษุเราเป็นผู้เหนือคลองแห่งวิตกทั้งหลายเราคิดสิ่งใดเราก็คิดสิ่งนั้นเราไม่คิดสิ่งใดสิ่งนั้นก็ไม่ได้คิดเราเป็นผู้ครอบงำในความคิดทั้งปวงได้ความคิดมีอยู่นะแต่ว่าไม่ได้มีโดยที่ว่าไม่ได้สั่งแล้วสั่งคิดก็คิดไม่สั่งคิดไม่คิดแล้วเวลาคิดก็ไม่ได้วิ่งออกนอกคิดอยู่ในความสงบนั้นเหมือนน้ำเคลื่อนตัวอยู่ในขวดนั้นแต่ก็ไม่ได้ออกขวดแบบนั้นเลยอันนั้นมีนะอันนั้นมีแต่ว่าอยู่ๆมันจะเคลื่อนเองโดยที่ไม่ต้องสั่งเนี่ยไม่ได้มันต้องสั่งก่อนแสดงว่าสั่งได้สั่งได้คุมได้ครอบคุมหมดเลยซึ่งคนทั่วไปทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้เท่ากับว่าคนที่ไม่คิดเนี่ยทำอะไรเนี่ยแม่นยำมากคนที่ไม่คิดไม่จิตออกนอกเนี่ยทำอะไรมั่นคงเพราะว่าการเผลอสติของท่านไม่มีเลยคือคนทั่วไปเนี่ยเผลอก็คือรั่วเวลารั่วก็คือเผลอเราสังเกตไว้ว่าจิตรั่วตอนไหนตอนมันเผลอแต่คนที่เป็นพระโสดาบันขึ้นไปมันไม่มีเผลอนะเผลอไม่มีนะทำไมเผลอไม่มีเพราะท่านอบรมสติปัฏฐาน4มาแล้วสติของท่านเป็นมหาสติแล้วจึงคุมจิตอยู่หมดแล้วก็ไม่รั่วทำให้จิตเนี่ยไม่หล่นไปไม่ไหลไปข้างนอกอันนี้คือจิตของคนที่ฝึกแล้วเนี่ยกับคนที่ไม่ได้ฝึกนี่ต่างกันเท่ากับว่าการอบรมมรรคก็ดีการอบรมสติปัฏฐาน4ก็ดีเนี่ยทำให้เป็นมหาสติและเป็นสติที่สมบูรณ์มากคือไม่มีเผลอตลอดทุกวินาทีจะมีสติอยู่ทุกเมื่อทุกเวลาสติเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้กำหนดแต่เป็นสติอัตโนมัติเพราะว่าคนที่อบรมมานานเนี่ยมันเป็นการอบรมที่อบรมจนเป็นอัตโนมัตินะเราลองคิดดูเถิดว่าอัตโนมัติเนี่ยจะฝึกขนาดไหนก็ลองประเมินเอาก็แล้วกันมันคอยจะเผลอเลยเนี่ยเผลอก็คือหลุดก็คือเผล
แต่คนที่อบรมมรรคเนี่ยไม่เผลอคือไม่หลุดอันนั้นคือความยิ่งใหญ่ของการอบรมนะว่าอบรมถูกก็ถูกอบรมผิดก็ผิดจึงว่าสำคัญมากว่าเพราะชีวิตเราจะไม่ทันมัวแต่อบรมผิดๆอยู่นั้นมานานเนี่ยเราไม่ทันแน่เลยขนาดถูกแล้วจะไม่ค่อยทันนะแล้วผิดจะขนาดไหนมันจะเสียเวลานะก็เรียกว่าเสียเวลาอันนี้แหละถึงว่าการที่เราไม่เอาจิตออกนอกเนี่ยจึงว่ากิเลสไม่ได้อาหารเลยเหมือนไฟไม่ได้เชื้อเลยเท่ากับว่าการปล่อยจิตไปเนี่ยเท่ากับเราการเพิ่มพูนของจิตเองกิเลสเองเนี่ยให้มากขึ้นการที่จิตเราอยู่ในตัวเราเนี่ยไม่ได้ส่งไปข้างนอกเนี่ยจิตเหล่านั้นไม่ได้อาหารกิเลสไม่ได้อาหารก็ทำให้อินทรีย์ห้าเนี่ยตื่นอยู่นะนิวรณ์ห้าก็หลับแล้วนิวรณ์ห้าทั้งหมดเนี่ยหลับเลยไม่ตื่นอีกเลยเมื่อก่อนเนี่ยจิตเราอยู่ข้างนอกนิวรณ์ห้าตื่นอยู่ตลอดเลยแต่อินทรีย์ห้าหลับไม่มีในเราทีนี้จิตอยู่คนละฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็เป็นสิ่งหนึ่งเกิดฝ่ายหนึ่งก็อีกสิ่งหนึ่งเกิดจิตอยู่ข้างนอกนิวรณ์ห้าจิตอยู่ข้างในอินทรีย์ห้าเราทำได้แล้วเราฝึกได้แล้วก็คือว่าชนะเลยกลายเป็นกำลังกลายเป็นอินทรีย์ก็กลายเป็นพละพละห้าอินทรีย์ห้านั่นเองซึ่งจะคลองหัวใจเราตลอดกาลจนถึงวันตายถ้าใครฝึกได้อย่างนี้นะสุดยอดนะแต่โอ้ยากจริงๆนะยอมรับว่ายากมากๆแล้วก็ช้ามากๆก็ต้องทนหน่อยนะเพราะการฝึกเนี่ยมันต้องฝึกความเพียรต้องสูงส่วนมากแล้วคนจะมาแพ้ความเพียรมันน้อยคนที่สงบ24เนี่ยความเพียรของเขาก็คือ24นั่นเองเหตุอย่างไรผลก็อย่างนั้นทำกลางวันกลางคืนด้วยเอาอะไรมาวัดล่ะท่านให้เอาอิทธิบาท4มาวัดอิทธิบาท4เป็นยังไงท่านบอกว่าความเพียรไม่ย่อหย่อนเกินไปไม่ประคับประคองเกินไปไม่หดหู่ภายในไม่ซ่านไปภายนอกกลางวันชั้นใดกลางคืนชั้นนั้นกลางคืนชั้นใดกลางวันชั้นนั้นเบื้องหน้าอย่างไรเบื้องหลังอย่างนั้นเบื้องหลังอย่างไรเบื้องหน้าอย่างนั้นเบื้องบนอย่างไรเบื้องล่างอย่างนั้นเบื้องล่างอย่างไรเบื้องบนอย่างนั้นหมายความว่าอย่างไรความเพียรที่ทำเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ย่อหย่อนเกินไปหมายถึงความเพียรที่สัมปยุตด้วยความขี้เกียจขี้คลานทำความเพียรสังกตายไปวันหนึ่งขี้เกียจทำนั่นแหละเขาเรียกว่าความเพียรที่ย่อหย่อนความเพียรที่สัมปยุตด้วยความเกลียดคร้านความเพียรที่ประคบประคองเกินไปหมายถึงความเพียรอะไรความเพียรที่ฟุ้งซ่านเกินไปทั้งวันฟุ้งอยู่นั่นแหละแล้วก็ไม่แก้ไขด้วยความเป็นสติปัญญาให้ความฟุ้งนั้นระงับลงนั่นคือความเพียรประคับประคองยากมากๆความเพียรที่หดหู่ภายในหมายความว่ายังไงความเพียรที่สัมปยุตด้วยความง่วงเหงาเหานอนเมื่อกี้ขี้เกียจขี้คานนั้นตอนนี้ง่วงเหงาเหานอนอีกทำไปก็ง่วงไปความง่วงก็ครอบงำจนมนภาวะนี่เต็มไปหมดเลยไม่รู้จะมองอะไรมองไม่เห็นไม่ออกเลยนั่นเขาเรียกว่าสัมปยุตด้วยความหดหู่ภายในความเพียรที่สร้างไปภายนอกหมายความว่าอย่างไรค
ความเพียรที่สัมปยุตด้วยความคิดถึงกามคุณเกินไปเวลาหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงเนี่ยคิดมักจะเพลินไปแล้วก็สักหน่อยนะเดี๋ยวค่อยกลับมาเขาเรียกว่าความเพียรที่สร้างไปภายนอกมากทำให้ภารกิจของเราที่ทำเนี่ยชะงักหมดเลยฉะนั้นนักปฏิบัติพึงว่าอย่าเพลินจิตมันเพลินจริงแต่เราต้องข่มความเพลินเราไว้ด้วยสติด้วยการกัดฟันเขาเรียกว่าด้วยธรรมะคือการข่มใจตัวเองธรรมะแปลว่าข่มใจนะตัดซะอย่าให้จิตนั้นคิดไปถึงสิ่งที่ยั่วยวนชวนใจให้คิดนั้นอย่าเพลินในสิ่งที่เป็นเพลินความเพลินนั้นเขาเรียกว่านันทิความเพลิดเพลินในใจมันมีอยู่เวลาหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงเนี่ยมักจะเคลิบเคลิ้มเพลินไปในความคิดนั้นอย่าไปเพลินเดี๋ยวจะได้เรื่องฉะนั้นเขาเรียกว่าความเพียรเนี่ยต้องอยู่ในระบบไม่ย่อหย่อนเกินไปไม่ประคับประคองเกินไปไม่หดหู่ภายในไม่ซ่านไปภายนอกกลางวันชั้นใดกลางคืนชั้นนั้นหมายความว่าทำกลางวันอย่างไรกลางคืนก็ทำอย่างนั้นกลางคืนอย่างไรทำกลางวันอย่างนั้นต้องทำตลอดเลยนี่คือพุทธเจ้ากล่าวหมดเลยนะในอิทธิบาท4เบื้องหน้าอย่างไรเบื้องหลังอย่างนั้นหมายความว่าอย่างไรเบื้องหน้าก็หมายถึงเมื่อวานทำอย่างไรวันนี้ก็ทำอย่างนั้นเมื่อวานคือเบื้องหลังเบื้องหน้าคือพรุ่งนี้ก็ทำเหมือนวันนี้เบื้องบนอย่างไรเบื้องล่างอย่างนั้นเบื้องล่างอย่างไรเบื้องบนอย่างนั้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเบื้องบนก็ตั้งแต่ศีรษะเบื้องล่างก็แค่ตายทาปลายเท้าให้เอาจิตเนี่ยท่องเที่ยวอยู่แค่นี้เองไม่ให้อยู่ในที่อื่นๆเลยหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวอยู่แค่นั้นสุดยอดนี่คืออิทธิบาท4และจิตเราอยู่ในตรงนี้ก็จะเป็นสมาธิขึ้นมาสมาธินั้นก็ยังฉันทะให้เกิดฉันทะใดเกิดขึ้นมาสมาธิเกิดขึ้นด้วยฉันทะนั้นก็เรียกฉันทะสมาธิประธานสังขารวิริยะสมาธิประธานสังขารจิตตสมาธิประธานสังขารวิมังสาสมาธิประธานสังขารซึ่งสมาธิมันจะเกิดขึ้นมาเองด้วยการทำอย่างนี้บุคคลใดเจริญอิทธิบาท4นี้มากเจริญให้มากต่อไปจะมีอิทธิมากก็คือมีอภิญญามากนั่นเองเท่ากับว่าเราเจริญมรรคนี่แหละอิทธิบาท4ก็ถูกเจริญแล้วสติปัฏฐาน4ก็เป็นนั้นว่าเจริญแล้วอินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8ก็เจริญแล้วหมดเลยแสดงว่าการเจริญมรรคเนี่ยรวมความทั้งหมดเลยอยู่ในนั้นหมดเลยก็คือพิจารณาตัวเองนี่เองเท่ากับว่าเราพิจารณาเห็นแจ้งตัวเองเนี่ยเท่ากับว่าเราไปถูกทางแล้วเมื่อถูกทางผลก็ย่อมถูกเมื่อผิดทางผลก็ย่อมผิดเมื่อผลออกมาถูกเนี่ยจิตเราสงบระงับดับเย็นจิตเรานิ่งมากเลยนิ่งจนนิ่งถาวรไปเลยตอนนี้ไปจิตเราก็โลกขาดกันแน่นอนไม่มีการผูกพันกันอีกแล้วถึงเราจะอยู่ในโลกนี้ด้วยอะไรก็แล้วแต่จิตเราไม่อยู่ในโลกก็แล้วกันขณะที่ตอนก่อนตายจิตก็ไม่อยู่ในโลกคือหมายถึงว่าไม่อยู่ในโลกหมายความว่าไม่อยู่ภายนอกเลยถ้าคนนั้นอายุ100 ปีก็ไม่อยู่เลยมันหมายความว่าจิตของท่านไม่ได้รั่วเลยแล้วก็ไม่ได้เข้าสมาธิเลยแล้วก็ไม่ได้รั่วเลยนั่นเองเพราะการหมดอย่างนี้เนี่ยเป็นการรื้อทำให้กระจัดกระจายเหมือนเรารื้อรถแล้วก็กระจายชิ้นส่วนให้หมดเลยรถก็ไม่เป็นรถวิ่งก็ไม่มีแล้วจิตเรารื้อโครงสร้างทั้งหมดไม่ให้มันเป็นโครงสร้างอะไรคือโครงสร้างล่ะตัณหาเป็นโครงสร้างพุทธเจ้ากล่าวว่าแน่ตัณหาเป็นผู้สร้างภพสร้างบ้านสร้างเรือนให้เราบัดนี้เรารู้จักเจ้าแล้วโครงข่ายหรือว่าโครงสร้างของบ้านเราได้ลือแล้วทำให้กระจัดกระจายไปแล้วทำให้ไม่มีที่ตั้งแล้วเจ้าจะสร้างบ้านให้เราต่อไปไม่ได้แต
ก็เหมือนกันว่าโครงข่ายคือบ้านของเราคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองนั่นคือบ้านนั่นคือโครงข่ายนั่นคือตัณหาผู้สร้างภพเราไม่ใช้เลยตาไม่ใช้หูไม่ใช้เหมือนกับว่ามีเหมือนไม่มีไม่เอามาใช้กลายเป็นว่าเราชนะได้เท่ากับว่าจิตตัวนี้เนี่ยอบรมมาดีแล้วเนี่ยก็สว่างสวยตัวของเรานี่ชัดมากเหมือนกับว่าแสงนี่สว่างเนี่ยออกทั้งตัวยันไปทั่วจักรวาลไปหมดเลยแล้วก็เป็นอยู่อย่างนั้นน่ะตลอดชีวิตนะมันไม่น่าเชื่อว่ามันเป็นได้นะเพราะจิตของท่านไม่รั่วสมาธิท่านก็ไม่เสื่อมถึงว่าการทำอย่างนี้มันเป็นโลกุตระสมาธิไงสมาธิที่ไม่มีจิตรั่วการรั่วไม่มีการเสื่อมก็ไม่ปรากฏการรั่วมีอยู่การเสื่อมก็ปรากฏอยู่ซึ่งความสุขเหลือเกินทีนี้เราจะนั่งก็สบายอยากจะนอนก็สบายอยากจะอยู่ไหนหนึ่งเดียวจิตหนึ่งเดียวเท่านั้นไม่มีสองถ้าจิตนี่เงียบแล้วก็อบรมครั้งเดียวไม่ต้องอบรมอีกเลยไม่มีการกำเริบไม่มีการเสื่อมอันนี้คือมาตรฐานนะฉะนั้นภารกิจนี้เนี่ยเราทำยากก็จริงแต่ทำครั้งเดียวจะไม่มีการทำซ้ำอีกเลยอันนี้คือสำหรับคนที่ฝึกถูกนะแต่คนที่ฝึกไม่ถูกเนี่ยทำแล้วทำเล่าทำแล้วทำเล่าไม่รู้กี่ปีไม่มีมาตรฐานเลยไหลรั่วไปหมดคือไร้มาตรฐานเพราะอะไรเพราะแนวการประพฤติปฏิบัติไม่ถูกทำผิดผลก็ผิดทำถูกก็ถูกมิจฉตะทางผิดก็เป็นมิจฉตะสัมมตะทางถูกก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมามรรคนั่นเองมิจฉามรรคสัมมามรรคนั่นเองแสดงว่าจิตที่รั่วคือมิจฉามรรคทั้งนั้นเลยเป็นทางผิดจิตที่ไม่รั่วคือสัมมามรรคทางถูกอันนี้ก็คือว่าหนทางที่ออกจากทุกข์เนี่ยเราจะต้องออกด้วยวิธีนี้แสดงว่าต่อนี้ไปอาหารของนิวรณ์ห้าไม่มีอีกแล้วมีแต่ว่าอาหารของอินทรีย์ห้าเบ่งบานงอกงามอยู่ในใจเรากลายว่าอินทรีย์ห้าดับไปนี่นี่อินทรีย์ห้าตื่นอยู่นิวรณ์ห้าก็ดับไปกลายเป็นว่าจิตเราสว่างสวยเพราะอินทรีย์ห้าผ่องใสเหลือเกินผ่องแผ้วแต่จิตอยู่ข้างนอกเนี่ยมีแต่นิวรณ์ห้าคือจิตเศร้าหมองจิตเศร้าหมองด้วยนิวรณ์ห้าจิตผ่องแผ้วด้วยอินทรีย์ห้าเขาเรียกว่ามันเป็นอาหารของกันและกันที่อยู่ข้างนอกก็เป็นอาหารแบบอย่างหนึ่งแสดงว่าจิตอยู่ข้างในก็เป็นอาหารของอินทรีย์ห้าฉะนั้นคนที่มีอินทรีย์ห้าเนี่ยจึงเป็นผู้มีกำลังก็คือภาระห้าแล้วก็กำลังนี้ก็จะเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงตัวมันเองทำให้ตื่นอยู่เสมอไม่มีหลับฉะนั้นเท่ากับว่าคนเราคุมจิตได้อยู่หมดเลยจะนั่งจะยืนจะนอนมีความสุขมากมีสติสัมปชัญญะมีญาณทัศนะมีการรู้ตัวทั่วพร้อมมีการเห็นแจ้งตลอดเวลาการพังเผยของสติไม่มีอีกเลยเป็นสติปัฏฐานหรือเป็นมหาสติซึ่งอันนี้แหละเขาเรียกว่าการปฏิบัติเนี่ยเราจะเห็นว่าการถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเนี่ยก็ปฏิบัติแบบนี้ไม่ใช่ว่าเรามาอยู่ๆก็มานั่งสมาธิอย่างเดียวไปไม่รอดนะเพราะสมาธิเนี่ยพุทธเจ้ามีมาตลอดจนในชาติสุดท้ายพุทธเจ้าก็มีสมาธิตั้งแต่แรกนาขวัญก็มีใช่ไหมปฐมฌานตอนที่ออกไปบวชกับอาราธนบกก็มีจุดถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะก็ยังไม่ได้เป็นพุทธเจ้าแต่ในสุดท้ายท่านก็มาปฏิบัติมรรคนี่เองอริยมรรคนี่เองก็คือการมรรคก็คือแบ่งความคิดเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งข้างนอกไม่เอาแต่ฝ่ายหนึ่งข้างในต้องสร้างขึ้นมาเมื่อสร้างฝ่ายข้างในขึ้นมาบริบูรณ์ภายนอกก็ล้มเองพังพินาศเองก็ชนะก็กลายเป็นผู้เจ้าฉะนั้นเท่ากับว่าภายในก็คือเดินทั้งเราหัวเท้านี่เองจิตถึงหัวถึงเท้าจิตท่องเที่ยวนี่เป็นมรรคแต่
ไปเดินจิตไปเดินคุ้นร่างกายผู้อื่นเนี่ยไปทึกถึงเขาเนี่ยเป็นมิจฉามรรคมาตลอดเราก็ทิ้งตรงนั้นเสียแล้วก็สร้างมรรคตรงนี้ขึ้นมาเท่ากับว่าการทำสมาธิของเราอย่างเดียวไม่พอต้องมาเห็นแจ้งตัวเราและการเห็นแจ้งตัวเรานี่เองทำให้ปัญหาทุกอย่างก็ยุติปัญหาทุกอย่างก็ยุติทำให้เราเนี่ยหมดสิ้นตัณหา ปัญหาหรือตัณหานี่ก็หมดไปจิตเราสงบระงับนะก็เรียกว่า การตื่นตัวของจิตที่สว่างสวัยอยู่เนี่ยเป็นกำลังอันใหญ่ที่ดูแลจิตเราทุกเมื่อเชื่อวันกำลังนั้นก็คืออินทรีย์ห้าพละห้านั่นเองนะอินทรีย์ห้าพละห้าตรงนี้เนี่ย จะทำให้จิตเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นจิตที่ตื่นอยู่ตลอดไม่มีการหลับนะเขาเรียกว่าจิตมันตื่นตัวเวลาเรานอนหลับเนี่ยมันจะสว่างสวยตลอดตื่นมาก็สว่างหลับก็สว่างเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยหลับเหมือนไม่หลับเนี่ยหลับแต่ตัวร่างกายหลับแต่จิตมันตื่นเสมอจึงคุมหมดได้หมดเลยแม้แต่หลับเนี่ยก็ไม่มีความฝันฝันไม่ได้เลยเพราะหลับไปก็มีสติตลอด ไม่ได้เผลอคุมทั้งหลับทั้งตื่นได้ฉะนั้นพระอรหันต์จะไม่มีฝันไม่มีแน่นอนนะไม่มีรั่วเนี่ยอย่าว่าจะตื่นเลยตื่นไม่รั่วแต่ฝันหลับเนี่ยก็ยังไม่รั่วเลยเพราะอะไรเพราะมีความเป็นอินทรีย์ห้าเป็นพละห้าความแข็งแกร่งของจิตหรือ ตบะธรรมที่อบรมนั้นแข็งแกร่งมากคุมทุกอย่างอยู่ในอำนาจหมดก็คืออินทรีย์ห้าพละห้านั่นเองทำให้นิวรณ์ห้าตั้งอยู่ไม่ได้ตั้งแต่กามฉันทะพยาบาททินมิทะอุทธัจจกุกกุจจวิจิกิจฉาไม่เหลือซึ่งไม่สงสัยในคำสอนพระเจ้าอีกต่อไปว่าอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลไม่สงสัย แล้วไม่สงสัยทางที่ตัวเองดำเนินมาว่าผิดถูกหรือไม่ไม่สงสัยเพราะว่าภารกิจมันจบฉะนั้นเมื่อจบแล้วในจิตเรานี่ไม่ได้ไปอีกเลยในโลกมาตรฐานมากเราไม่นึกว่าจิตเราจะมีมาตรฐานนะเห็นมันไวมากแวบไปแวบมาแวบไปมาเวลานิ่งมันจะนิ่งได้ขนาดไหนเวลามันเป็นการฝึกที่ถูกเนี่ยเราไม่นึกว่าเขาจะมีมาตรฐานขนาดนั้น สงบมากสว่างสวยไปหมดเลยนะจิตเราสว่างเหมือนกับว่าเราอยู่กลางคืนเนี่ยบ้านเรานี่สว่างทั้งหลังแบบนั้นแต่ไปไหนก็ต้องใช้ไฟอยู่นะมันคนละมิติมันสว่างแบบอีกมิติหนึ่งฉะนั้นเมื่อก่อนที่ว่าเทวดาก็ดีมาเฝ้าพระเจ้าสว่างทั้งเชตวันนะไม่งั้นเชตวันก็ไม่ต้องใช้ไฟหมดความจริงก็มืดนั่นแหละ คือตาเนื้อมนุษย์นี่มันมืดนะแต่ว่ามันอีกมิติมันสว่างมันสว่างคนละระบบสว่างทางจิตเนี่ยจิตเราสว่างได้นะสว่างไปหมดเลยแจ้งไปหมดตัวเรานี่ชัดหมดเลยนะชัดยิ่งกว่าตาเนื้อเราอีกนะตัวเราเนี่ยเวลามันไม่เห็นก็ไม่เห็นมืดหมดเลยแต่เวลาเห็นเนี่ยตาเนื้อสู้ไม่ได้นะตาเนื้อสู้ไม่ได้ตาในชัดกว่า ชัดกว่ามากเลยเหมือนแว่นขยายเลยขยายไปหมดทุกอนูเลยแจ้งหมดเลยสว่างโล่งไปหมดเลยทะลุหมดเลยตัวเราทั้งหัวถึงเท้าทะลุหมดเลยไม่มีแม้แต่ขุมขนไม่มีแท็กอนูหนึ่งปรมาณูหนึ่งเนี่ยที่ไม่รู้เห็นไม่มีเลยแม้แต่ขนเส้นหนึ่งก็ไม่เว้นนะเห็นทุกอย่างเลยแจ้งไปหมดเลยแล้วก็แจ้งอยู่งั้นนะตลอดชีวิต อันนี้ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์นะว่าการทำให้แจ้งการทำให้แจ้งก็แจ้งแบบนี้นะฉะนั้นถ้าก็ว่าเราจิตอยู่ในเราเนี่ยอินทรีย์ห้าตื่นจิตอยู่ข้างนอกเนี่ยนิวรณ์ห้าตื่นซึ่งตอนนี้ถ้าก็เลยอบรมแล้วก็จิตอยู่ในตัวเราก็เท่ากับว่าอินทรีย์ห้าก็สว่างสวยเป็นพระห้าส่วนนิวรณ์ห้าก็หลบหน้าหายไป ไม่กลับมาอีกเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องความตื่นเพราะอินทรีย์ห้าฉะนั้นวันนี้ก็
ให้ชื่อเรื่องว่าอินทรีย์ห้าก็แล้วกันว่าการที่เราจิตอยู่ตัวเราเนี่ยทำให้เรามีกำลังมีพละห้าอินทรีย์ห้านั้นให้เป็นเครื่องอยู่ของเราตลอดกาลหลังจากนิวรณ์ห้าสงบระงับดับไปก็กลายเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตของพระอรหันต์ทั้งหลายพระยาเจ้าทั้งหลายก็อยู่ตัวหัวเท้าเท่านั้นไม่อยู่นอกเหนือนั้นเลยก็กลายเป็นความสุขสงบอย่างยิ่งใหญ่นะก็คืออินทรีย์ห้านะก็หมดเวลาเนาะขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ